told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. เรื่องบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลหนานกงตอนที่441พระสนหลินกุ้ยเฟย์2ขันทีรับใช้รีบเอ่ยมิกล้าแล้วส่งองค์หญิงฉางผิงด้วยท่าทีนอบน้อมครั้งเมื่ออดีตฮองเฮาจากไปฮ่องเต้แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่แต่งตั้งฮองเฮาพระองค์ใหม่ก่อนหน้านี้นางสนมที่มีอายุจากโลกไปก็จากไปเป็นที่โปรดปรานก็เป็นที่โปรดปรานยามนี้ในวังหลวงผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดก็คือพระสนมหลินกุ้ยเฟยแล้วดังนั้นเรื่องราวในวังหลังส่วนใหญ่ล้วนเป็นนางและนางสนมคนอื่นๆช่วยกันจัดการแม้องค์หญิงฉางผิงจะมีได้สนิทสนมกับบรรดานางสนมวังหลังทั้งหลายแต่กับพระสนมหลินกุ้ยเฟยผู้นี้นั้นยังพอพูดคุยได้บ้างแม้หนานกงมั่วจะไม่เคยเจอพระสนมหลินกุ้ยเฟยมาก่อนแต่เพราะเรื่องของเสี้ยเพ่ยหวนทำให้ภาพจำของนางต่อพระสนมหลินกุ้ยเฟยผู้นี้ไม่ดีนักเดินเข้าไปในตำหนักหยงอันของพระสนหลินกุ้ยเฟยพระสนหลินกุ้ยเฟยก็เดินออกมารอต้อนรับยามนี้องค์รัชทายาทสิ้นพระชนทำให้พระราชวังเองก็อึมครึมตามไปด้วยใครก็ไม่กล้าส่งเสียงดังเฮฮาพระองค์มาได้อย่างไรเพคะหลินกุ้ยเฟยเชิญองค์หญิงฉางผิงเข้าไปด้านในเอ่ยถามเสียงเบาพระสมหลินกุ้ยเฟยไม่ใช่คนที่ทำให้คนรู้สึกเกลียดตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเดิมทีมีอายุเพียง35ปีเพราะดูแลตนเองเป็นอย่างดีจึงทำให้นางราวกับอายุ25ปีอาจเป็นเพราะโอรสเพียงหนึ่งเดียวด่วนจากไปเร็วหวังคิ้วของนางจึงมีความหงอยเหงาและคิดคำนึงอยู่ตลอดเวลาทว่าไม่ได้มีความขุ่นเคืองหรือโศกเศร้าอย่างที่หนานกงมั่วคิดเอาไว้เพียงแต่เวลานี้หนานกงมั่วไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องของเสี้ยเพ่ยหวนแล้วองหญิงฉางผิงนั่งลงเอ่ยรบกวนพระสนมหลินกุ้ยเฟยแล้วไม่รู้ว่าเสด็จพ่อสองวันมานี้สบายดีหรือไม่พระสนมหลินกุ้ยเฟยชะงักฝืนยิ้มขมขื่นเอ่ยที่แท้องค์หญิงมาเพราะฝ่าบาทนี้เององค์หญิงเองก็รู้ว่าในใจของฝ่าบาทพวกเราเกรงว่าคงไม่อาจเทียบได้กับอดีตฮองเฮาได้ฝ่าบาทเป็นอะไรที่ใดมีหรือจะเอ่ยกับพวกเราไม่กลัวขายหน้าต่อองค์หญิงว่ากันว่าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานที่สุดความจริงหม่อมฉันเองก็ไม่ได้เจอฝ่าบาทมา 2-3 เดือนแล้วฮ่องเต้มีอายุกว่า70ปีแล้วทว่าหลินกุ้ยเฟยเพิ่งอายุได้30กว่าหากบอกว่ามีความรักลึกซึ้งต่อฝ่าบาทคาดว่าคงไม่มีใครเชื่อเมื่อครั้งพระสนหลินกุ้ยเฟยเฟยอายยังน้อยบางทีอาจมีใจคิดแย่งชิงความโปรดปรานแต่หลังจากที่พระโอรสจากไปความคิดเช่นนั้นของพระสนมหลินกุ้ยเฟยก็ค่อยๆจางหายไปจิตใจจึงสงบลงไปมากเคียงข้างกษัตริย์ดุจเคียงข้างพยัคฆ์ยิ่งเป็นฝ่าบาทที่อายุมากแล้วอารมณ์ก็ยิ่งไม่คงที่เมื่อไม่ได้เจอพระสนมหลินกุ้ยเฟยเองก็ดีใจนั่งอยู่ในตำแหน่งกุ้ยเฟยไม่ว่าอย่างไรย่อมไม่ได้รับความลำบากเมื่ออยู่ในวังอย่างแน่นอนองค์หญิงฉางผิงทำได้เพียงถอนหายใจเอ่ยเสด็จพี่องค์รัชทายาทสิ้นพระชนข้าเกรงว่าเสด็จพ่อจะรับไม่ไหวน่าเสียดายเสด็จพ่อไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าเฝ้าช่างหน้าเป็นห่วงเสียจริงพระสนมหลินกุ้ยเฟยครุ่นคิดเอ่ยองค์หญิงกตัญญูเพียงนี้หากฝ่าบาทรับรู้จะต้องดีใจมากเป็นแน่ในเมื่อเป็นเช่นนี้หม่อมฉันจะเรียกหมอหลวงมาสอบถามเพคะได้หรือในวังหลวงสอบถามอาการป่วยของฮ่องเต้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีนักไม่ดีก็คืออาจได้รับโทษสอดส่องเบื้องสูงพระสนมหลินกุ้ยเฟยเอ่ยเสียงเรียบไม่เป็นไรเพคะเพียงสอบถามเท่านั้นฝ่าบาทเป็นเช่นนี้ใครบ้างจะไม่กังวลแม้นางจะไม่สนใจแย่งชิงความโปรดปรานแต่กุ้ยเฟยและท้ายกุ้ยเฟยนั้นยังมีความแตกต่างหากเป็นไปได้พระสนหลินกุ้ยเฟยก็หวังว่าฝ่าบาทจะมีอายุยืนยาวร้อยปีรับสั่งให้นางกำนันไปเชิญหมอหลวงพระสนหลินกุ้ยเฟยจึงสังเกตเห็นหนานกงมั่วที่ยืนอยู่ด้านหลังองค์หญิงฉางผิงคิ้วสวยเลิศขึ้นองค์หญิงผู้นี้คล้ายจะไม่ใช่คนที่ติดตามองค์หญิงอยู่บ่อยๆองค์หญิงฉางผิงหันกลับไปมองหนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มมาถวายพระพรพระสนมหลินกุ้ยเฟยสักหน่อยเถิดหนานกงมั่วถวายพระพรพระสนมหลินกุ้ยเฟยเพคะหนานกงมั่วย่อตัวถวายพระพรเอ่ยเสียงเบาพระสนมหลินกุ้ยเฟยชะงักมองหนานกงมั่วที่ปลอมตัวเป็นสาวใช้ด้วยความตกตะลึงนี่คือซิงเฉิงจวินจูหรือแม้นางจะไม่ได้สนิทสนมกับองค์หญิงฉางผิงแต่นางยังพอรู้จักสาวใช้เคียงกายขององค์หญิงที่มักติดตามเข้าวังมาบ่อยครั้งแม้รู้สึกว่าหนานกงมั่วไม่คุ้นตาแต่กลับดูไม่ออกถึงตัวตนที่แท้จริงของหนานกงมั่วแน่นอนว่าเพราะนางเองเคยเห็นหนานกงมั่วเพียงไกลๆไม่กี่ครั้งเท่านั้นจวินจูทำไมถึงเจ้าเข้าวังใหญ่ต้องพระสนหลินกุ้ยเฟยยังไม่ทันเอ่ยจบก็มองเห็นป้ายหยกอายาสิทธิ์ในมือของหนานกงมั่วจึงเป็นใบไปโดยไม่ทันตั้งตัวหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเบาพระสนมได้โปรดอภัย
หนานกงมั่วและซื่อจือได้รับบัญชาจากฝ่าบาทให้ไปจัดการเรื่องที่หลิงโจแต่จดหมายที่ส่งมาให้ฝ่าบาทกลับถูกคนในสำนักตรวจฎีกาขัดขวางเอาไว้ผู้ที่ส่งจดหมายเองก็ถูกตามล่าสังหารหม่อมฉันกังวลสถานการณ์ในวังหลวงจึงต้องมาที่นี่เพคะหนานกงมั่วไม่ได้เอ่ยถึงการคุ้มกันดูแลในวังหลวงที่เปลี่ยนไปในยามนี้สีหน้าของหลินกุ้ยเฟยซีดขาวถอนหายใจเอ่ยจวินจูกังวลมากไปแล้วในวังมีฝ่าบาทอยู่จะเกิดเรื่องอันใดขึ้นได้สิ่งที่เจ้าเอ๋ยข้าเองไม่เข้าใจแต่จวินจูเข้ามาในวังคิดจ่ะนานกงมั่วเอ่ยถามพระสนมหลินกุ้ยเฟยอยู่ในวังมาเป็นเวลานานช่วงนี้ในวังมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพคะเปลี่ยนแปลงหรือพระสนมหลินกุ้ยเฟยท่าทางสงสัยครุ่นคิดพลางสายศีรษะเอ่ยข้าไม่เห็นว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงบ่าวขอเข้าเฝ้าพระสนมเพคด้านนอกเสียงนางกำนันผู้หนึ่งดังขึ้นพระสนมหลินกุ้ยเฟยย่นหัวคิ้วเรียกนางให้เข้ามาเป็นนางกำนันที่ส่งไปเชิญหมอหลวงนั่นเองเมื่อมองนางชั่วครู่แล้วพระสนมหลินกุ้ยเฟยจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจยายหมอหลวงจึงไม่มานางกำนันรีบคุกเข่าลงบนพื้นเอ่ยทูลพระสนมบ่าวเพิ่งออกจากตำหนักหยงอันก็ถูกคนขวางเอาไว้เพคะบอกว่าฝ่าบาทมีรับสั่งให้มีการคุ้มกันแน่นหนาไม่ให้ใครเดินไปมาได้ตามใจชอบเพคะเหลวไหลพระสนมหลินกุ้ยเฟยโมโหขึ้นมาเอ่ยเสียงเข้มเจ้าไม่ได้บอกพวกเขาหรือว่าองค์หญิงชังผิงไม่สบายบ่าวบอกไปแล้วเพคะนางกำนันรีบเอ่ยตอบแต่ว่าทหารองครักษ์เหล่านั้นไม่ยอมทหารองครักษ์เหล่านั้นช่างไม่คุ้นตาเลยเดิมบ่าวคิดว่าจะให้เงินเปิดทางเล็กน้อยทว่ากลับถูกเขาไล่กลับมาเพคะทั้งสามคนมองสบตากันพระสนมหลินกุ้ยเฟยโบกปัดมือเอ่ยช่างเถิดข้ารู้แล้วเจ้าออกไปก่อนหุบปากให้สนิทเสียเพคะพระสนมความเงียบเข้าปกคลุมไปทั่วทั้งตำหนักเนิ่นนานพระสนมหลินกุ้ยเฟยจึงเอ่ยที่แท้ฝ่าบาทประชวรหนักอย่างนั้นหรือแต่นอกจากเรียกหวงจังซุนกลับวังแล้วก็มีได้องค์รัชทายาทสิ้นพระชนหากฝ่าบาทประชวรหนักก็ควรเรียกเหล่าผู้ปกครองเมืองกลับเมืองหลวงจึงจะถูกหนานกงมั่วขมวดคิ้วมุ่นอยู่นานก่อนจะเอ่ยเสด็จแม่เพ็กพระองค์เสด็จกลับจวนก่อนเถิดองค์หญิงชังผิงตกใจเอ่ยถามเกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือนานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยปลอบยังไม่แน่ใจเพคะบางทีอาจเป็นหม่อมฉันที่คิดมากไปเองไม่ว่าอย่างไรหม่อมฉันก็จะหาวิธีเข้าเฝ้าฝ่าบาทให้ได้ก่อนจึงจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้เสด็จแม่กลับไปก่อนเถิดเพคะไหนเลยองค์หญิงชังผิงจะเชื่อได้ลงหากมาถึงตอนนี้แล้วนางยังไม่อาจสัมผัสอะไรได้หลายปีมานี้นางคงมีชีวิตอยู่เสียเปล่าจริงๆอุสยาเจ้าออกจากวังไปกับแม่ก่อนเถิดหากต้องการเข้าเฝ้าเสด็จพ่อแม่จะหาทางช่วยเจ้าขอเพียงเสด็จพ่อยังคงจะไม่ห้ามให้พวกเราเข้าเฝ้าตลอดไปหรอกหนานกงมั่วสายศีรษะเกรงว่าคงจะไม่ทันเพคะพระสนมขอยืมคนของพระสนมกลับไปกับเสด็จแม่ด้วยเพคะพระสนมหลินกุ้ยเฟยเงียบไปชั่วครู่สุดท้ายจึงพยักหน้าเอ่ยก็ดีเหมือนกันองค์หญิงเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปส่งพระองค์เองพอดีหม่อมฉันเองก็จะไปดูสักหน่อยว่าเกิดอันใดขึ้นองค์หญิงชังผิงมองหนานกงมั่วอย่างไม่เห็นด้วยหนานกงมั่วยิ้มบังเอ่ยเสด็จแม่วางใจหม่อมฉันมีป้ายทองอายาสิทธิ์เดิมก็สามารถเข้าวังได้ตามใจชอบหากฝ่าบาทไม่เป็นไรหม่อมฉันก็จะไม่เป็นไรหากเกิดเรื่องอันใดขึ้นหม่อมฉันก็หาวิธีออกไปได้เพคะจบตอนที่441ตอนที่442พระสนมหลินกุ้ยเฟย์3องค์หญิงชังผิงถอนหายใจหันกลับไปเอ่ยกับพระสนมหลินกุ้ยเฟยเช่นนี้ขอพระสนมช่วยดูแลด้วยเพคะพระสนมหลินกุ้ยเฟยยิ้มบังเอ่ยวางใจเถิดดูแล้วเด็กคนนี้ฉลาดไม่เบาจะไม่เป็นไรแน่นอนนานกงมั่วเปลี่ยนชุดกับนางกำนันที่มีรูปร่างและส่วนสูงใกล้เคียงกับนางนางกำนันคนนั้นแฝงตัวเข้าไปรวมอยู่ในหมู่สาวใช้ขององค์หญิงชังผิงเดินออกจากตำหนักหยงอันไปพร้อมกันนอกตำหนักมีองครักษ์มากมายมองเห็นกลุ่มคนเดินออกมาจึงรีบเข้าไปถวายพระพรพระสนมถวายพระพรรองหญิงพระสนมหลินกุ้ยเฟยกวาดตามองพวกเขาเอ่ยเสียงเข้มทำไมหรือองค์หญิงไม่สบายให้พวกเจ้าเชิญหมอหลวงพวกเจ้าไม่ให้เชิญยามนี้องค์หญิงจะกลับจวนพวกเจ้ายังคิดจะขัดขวางอีกหรือหัวหน้าองครักษ์กวาดสายตามาดร้ายมองไปยังองค์หญิงชังผิงจากนั้นกวาดตามองบรรดาสาวใช้ที่อยู่ด้านหลังองค์หญิงชังผิงครุ่นคิดแล้วจึงเอ่ยมิกล้าพยคะองค์หญิงเชิญทว่ากลับไม่เอ่ยถึงการเชิญหมอหลวงให้กับองค์หญิงชังผิงองค์หญิงชังผิงเลิกคิ้วมองเขายายข้าจึงไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่ข้าไม่มีแม้แต่อำนาจในการเชิญหมอหลวงดูเหมือนข้าต้องไปถามเสด็จพ่อสักหน่อยว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่หัวหน้าองครักษ์ยกมือขึ้นประสานตรงหน้าเอ่ยองค์หญิงได้โปรดอภัยพวกเราเองก็ทำตามพระบัญชา
ยิ่งไปกว่านั้นหมอหลวงจากสำนักหมอหลวงยามนี้ประจำอยู่ที่ตำหนักของฝ่าบาทและตำหนักรัชทายาทได้ยินมาว่าเมื่อคืนฝ่าบาทยังสังหารหมอหลวงเพื่อฝังไปพร้อมกับองค์รัชทายาทเพราะเหตุนี้จึงมีหมอหลวงป่วยพอแล้วข้ารู้แล้วองค์หญิงชังผิงโบกปัดมืออย่างหงุดหงิดเอ่ยกลับจวนข้าจะไปเชิญท่านหมอไม่อาจไปรบกวนพิธีศพขององค์รัชทายาทระหว่างพิธีศพขององค์รัชทายาทพวกนางที่เป็นน้องสาวต้องไปตำหนักรัชทายาทเพื่อจุดธูปด้วยตนเองพยัคฆ์เชิญองค์หญิงกลับมาที่ตำหนักหยงอันพระสนมหลินกุ้ยเฟยนั่งลงเหม่อลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนิ่นนานก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองหนานกงมั่วเอ่ยเกิดเรื่องแล้วจริงๆหัวหน้าองครักษ์ผู้นั้นข้าไม่เคยเห็นมาก่อนแม้เป็นกุ้ยเฟยจะไม่รู้จักองครักษ์ในวังทั้งหมดแต่อย่างน้อยยังพอรู้จักคนที่มีตำแหน่งอยู่บ้างหัวหน้าองครักษ์ผู้นั้นสวมชุดขุนนางขั้นสี่แต่หลินกุ้ยเฟยกลับรู้สึกไม่คุ้นหน้ามีความเป็นไปได้สองทางหนึ่งคือไม่ใช่องครักษ์ในวังสองคือคนผู้นี้ถูกใครดึงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางใดล้วนมิใช่เรื่องดีทั้งนั้นหนานกงมั่วพยักหน้านางรู้ดีว่าการคาดเดาของลิ้นฉางเฟิงมิได้คาดเดาสุ่มสี่สุ่มห้าเมื่อก่อนยังไม่ทันเข้าวังจึงไม่รู้สึกแต่พอออกไปเมื่อสักครู่จึงพบว่ามีคนถูกวางไว้ประจำในทุกๆตำแหน่งยามนี้ในวังหลวงยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฮ่องเต้อยู่หรือไม่ชั่วพริบตาทั้งสองมองสบตากันไม่เอ่ยคำใดเนิ่นนานพระสนมหลินกุ้ยเฟยจึงเอ่ยถามเมื่อครู่ที่เจอกันเหมือนจะวิ้นจูมีอันใดอยู่ในใจสมแล้วที่พระสนมหลินกุ้ยเฟยนั้นเป็นที่โปรดปรานมานานหลายสิบปีนางเป็นคนช่างสังเกตแม้แต่ตอนที่หนานกงมั่วเป็นสาวใช้มีได้มีความสำคัญอันใดหนานกงมั่วลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเป็นหม่อมฉันที่ละลาบละลวงไม่รู้ว่าพระสนมยังจำคุณหนูเสี้ยสามได้หรือไม่เพคะพระสนมหลินกุ้ยเฟยชะงักครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่สีหน้าพลันเปลี่ยนดวงตาฉายแววโศกเศร้าเอ่ยถามคุณหนูเสี้ยสามหรือแน่นอนว่าจำได้นางเป็นอะไรหรือหนานกงมั่วช่างน้ำหนักนานกันอยู่ในใจก่อนจะเอ่ยคุณหนูเสี้ยสามกำลังไว้ทุกข์อยู่ตลอดเพคะพระสนมหลินกุ้ยเฟยเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจออกมาเอ่ยข้าทำให้คุณหนูเสี้ยสามต้องเสียเวลาแล้วหลายปีมานี้โอรสของข้าไม่อยู่แล้วข้าจึงไม่มีใจมาสนใจเรื่องนี้คาดไม่ถึงว่าความจริงไม่ใช่คาดไม่ถึงไม่อยากที่จะนึกถึงเสียมากกว่าทุกครั้งที่นึกถึงก็มักจะนึกถึงโอรสที่มีร่างกายผอมบางใบหน้าซีเซียวนอนอยู่บนเตียงการเป็นมันดานึกถึง1ครั้งก็เจ็บปวด1ครั้งในช่วงแรกเจ็บปวดจนคิดอันใดไม่ออกรอจนกระทั่งเดินออกมาจากความเจ็บปวดช้าๆนางก็ไม่อยากนึกถึงเรื่องใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์ชาย19นางไม่เอ่ยถึงผู้คนรอบข้างแน่นอนว่าไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยถึงดังนั้นตลอดหลายปีมานี้เรื่องราวของเซียเพ่ยหวนจึงถูกพระสนมหลินกุ้ยเฟยลืมเลือนไปแล้วหากไม่มีใครเอ่ยขึ้นกับนางพระสนมหลินกุ้ยเฟยคงไม่มีทางเอ่ยถึงเซียเพ่ยหวนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านางโหดร้ายต้องการให้เซียเพ่ยหวนไว้ทุกข์ให้แก่โอรสของตนไปชั่วชีวิตนางเองก็เป็นสตรีคนหนึ่งแน่นอนเข้าใจถึงความลำบากของสตรีหากเป็นสตรีทั่วไปสตรีที่ยังไม่ออกเรือนคู่มั่นตายจากไปไว้ทุกหนึ่งปีนี้ก็นับว่ามีเยื่อใยแล้วแต่พวกเขาเป็นเชื้อพระวงศ์ฮ่องเต้และพระสนมกุ้ยเฟยไม่เอ่ยวาจาแน่นอนตระกูลเซียไม่กล้าทำอันใดมากฮ่องเต้ไม่มีทางมาสนใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และพระสนมนั้นจมอยู่กับความโศกเศร้าตลอด2ปีมานี้แม้แต่งานเลี้ยงก็น้อยครั้งที่จะปรากฏตัวจึงปล่อยให้เซียเพ่ยหวนต้องเสียเวลาไปกว่าหลายปีพระสนมหลินกุ้ยเฟยถอนหายใจเอ่ยหลายปีมานี้พวกเขาไม่กล้าเอ่ยถึงองค์ชายไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าที่เอ่ยถึงเรื่องนี้ก่อนพระสนมหลินกุ้ยเฟยลุกขึ้นหยิบกล่องผ้าไหมมาวางตรงหน้าหนานกงมั่วเอ่ยข้าคงไม่มีโอกาสออกจากวังแล้วสิ่งนี้เจ้าช่วยมอบมันให้คุณหนูเซียแทนข้าด้วยบอกว่าเป็นสินเจ้าสาวที่ข้ามอบให้นางต่อไปหากมีโอกาสตระกูลเซียเจอคนที่เหมาะสมเข้าวังมาบอกข่าวข้าจะประทานของขวัญให้คุณหนูเซียอย่างแน่นอนหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องเอ่ยชัดเจนพระสนมหลินกุ้ยเฟยเองก็คงไม่เอ่ยออกมาตรงๆว่าเซียเพ่ยหวนสามารถแต่งงานกับคนอื่นได้ส่วนประโยคหลังนั้นสถานการณ์ของฝ่าบาทในตอนนี้จะมีโอกาสนั้นหรือไม่ยังไม่อาจบอกได้ Audio Romanceอุสยาขอบพระทัยพระสนมแทนเซียเพ่ยหวนเพคะพระสนมหลินกุ้ยเฟยหัวเราะเสียงเบาเอ่ยเพราะข้าทำให้คุณหนูเซียต้องเสียเวลาตระกูลเซียไม่โทษข้าก็ดีมากแล้วพวกเขาเองก็ด้วยข้าอายุเพียงนี้แล้วจะทำให้เด็กคนหนึ่งต้องลำบากไปทำไมกันองชายจากไปแล้วนางรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อครั้งที่มั่นหมายนางเองก็ทำใจเอาไว้บ้างแล้วคนนั้นย่อมเห็นแก่ตัวหากการมั่นหมายสามารถช่วยชีวิตของโอรสเอาไว้ได้จริงอย่าว่าแต่คุณหนูเซียสามเพียงคนเดียวต่อให้มี10คน8คนนางก็ร้องขอเพื่อโอรสได้เรื่องพิธีมงคล นั้นกำจัดสิ่งชั่วร้ายนางเองก็รู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ไม่อยากเสียโอกาสสุดท้ายที่จะช่วยชีวิต
โอรสหากบอกว่าพานไปโกรธเสี้ยสามเพราะเรื่องนี้นางไม่ได้ระยังอายเพียงนั้นคุณหนูตระกูลเสี้ยต้องมาเสียเวลากับคนที่เพิ่งเจอหน้ากันเพียงครั้งเดียวมานานหลายาปีก็เพียงพอแล้วทำได้เพียงหวังว่าอนาคตนางจะมีที่พักพิงที่ดีเท่านั้นก็นับว่าสร้างคุณธรรมให้องค์ชายแล้วกลางดึกเงาดำพุ่งทะยานออกจากตำหนักหยงอันอย่างรวดเร็วมุ่งออกไปจากส่วนในตรงไปยังตำหนักของฮ่องเต้ตลอดทางหลังจากหลบหลีกจากทหารองครักษ์ที่ตรวจตราอยู่ด้านนอกในที่สุดก็มาถึงด้านนอกพระตำหนักอันใหญ่โตภายใต้ค่ำคืนมืดมิดเหนือผ้าสีดำที่ปิดไว้ครึ่งหน้าเผยให้เห็นดวงตาสีดำคู่นั้นที่ดูสงบนิ่งหนานกงมั่วเบียดชิดผนังกวาดไล่สายตามองทหารองครักษ์ที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูพลางลอบถอนหายใจอยู่ในใจมีหน้าเล่าคนของลิ้นฉังเฟิงถึงเข้ามาไม่ได้ทหารองครักษ์เรียกได้ว่าแน่นหนาตลอดทางที่นางผ่านมานั้นเรียกได้ว่าอันตรายทุกย่างก้าววางตะกร้อกำยานประณีตไว้ใต้ท้องสิงโตทองแกะสลักอย่างระมัดระวังหนานกงมั่วลอยขึ้นไปบนหลังคากลิ่นหอมนี้จางจนแทบไม่ได้กลิ่นและคนที่สูดดมเข้าไปไม่ถึงขั้นสลบไปทันทีเพียงแค่รู้อ่อนล้าเท่านั้นในกลางดึกเช่นนี้ยาประเภทนี้ไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจเพราะผู้คนมักจะรู้สึกเหนื่อยล้ากว่าปกติอยู่แล้วแต่เมื่อรวมกับยาอีกชนิดหลักก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทันทีหากไม่ถึงที่สุดหนานกงมั่วไม่อยากทำให้องครักษ์ในวังต้องแตกตื่นจบตอนที่442ตอนที่443การเปลี่ยนแปลงอันน่าตกใจในวังหลวง1เปิดหน้าต่างสูงบานหนึ่งออกหนานกงมั่วกระโดดลงไปในตำหนักอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วในพระตำหนักให้ความรู้สึกเงียบเหงาแปลกๆหนานกงมั่วไม่ได้รีบร้อนยืนหลบอยู่หลังเสาชั่วครู่เมื่อมั่นใจว่าในตำหนักไม่มีใครจึงตรงไปยังจุดที่มีไฟส่องสว่างในห้องใหญ่พระพักห้องเต้ซี่เซียวร่างกายสู้ผอมนั่งจับผู้กันเขียนบางสิ่งบางอย่างอยู่บนโต๊ะทรงพระอักษรนางกำนันและขันทีต่างยืนนิ่งไม่ไหวติงราวกับท่อนไม้วันนี้ฉังผิงและหลิงอีเข้าวังมาหรือไม่ขันทีขมวดคิ้วลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยทูลฝ่าบาทไม่พะยะค่ะไม่หรือคิ้วสีขาวของฮ่องเต้ขมวดเข้าหากันแน่นยิ่งขึ้นพวกนางจะไม่เข้าวังได้ยังไรเจ้าฟังดีแล้วหรือหัวหน้าคันทีเอ่ยตอบฟาบาทหากเหล่าองค์หญิงมาคนเบื้องล่างไหนเลยจะกล้าไม่รายงานกระหม่อมไม่ได้ยินเบื้องล่างรายงานมาจริงๆพะยะค่ะฮ่องเต้ครุ่นคิดพยักหน้าบ่าวผู้นี้อยู่กับเขามาทั้งวันยังไม่ห่างไปไหนแน่นอนคงไม่โกหกตนเองยิ่งไปกว่านั้นโกหกแล้วจะมีประโยชน์อันใดกับเขาพรุ่งนี้มีรับสั่งเรียกองค์หญิงฉังผิงและองค์หญิงหลิงอีเข้าวังฮ่องเต้รับสั่งเสียงเข้มพะยะค่ะฝ่าบาทขันทีเอ่ยตอบรับด้วยท่าทีนอบน้อมฝ่าบาทพระองค์ควรพักผ่อนได้แล้วนะพะยะค่ะฮ่องเต้โบกมือเอ่ยข้าเขียนอีกสักพักรอเชียนเย่กลับมาแล้วจะได้อ่านข้ามีเวลาไม่มากแล้วฝ่าบาทพระองค์มีพระวรกายที่แข็งแกร่งใหญ่จึงหัวหน้าขันทีรีบคุกเข่าลงฮ่องเต้โบกปัดมือเอ่ยเอาล่ะเจ้าเอาแต่เย็นยอข้ามาทั้งวันร่างกายของข้ามีหรือข้าจะไม่รู้อย่าพูดมากรบกวนเวลาของข้าเชียนเย่จะกลับมาเมื่อไรหัวหน้าขันทีเอ่ยตอบส่งคนเดินทางกว่า800ลี้ไปแจ้งข่าวหวงจังซุนอีก2วันก็คงมาถึงพะยะค่ะ2วันหรือฮ่องเต้ถอนหายใจเอ่ยดูเหมือนข้าเองก็ต้องรีบแล้วความประสงค์นี้รุ่งสางของพรุ่งนี้ก็ต้องส่งออกไปหัวหน้าขันทีกวาดตามองพระราชศาสตร์ที่วางอยู่บนโต๊ะรู้สึกปั่นป่วนอยู่ในใจอยู่กับฮ่องเต้มาตลอดแน่นอนเขารู้ว่าในพระราชศาสตร์เหล่านี้เขียนสิ่งใดบ้างทุกๆฉบับล้วนแล้วแต่เป็นชีวิตคนที่มีอาจนับได้ในขณะที่ผู้เป็นนายเหนือหัวกำลังเอ่ยประโยคนั้นทันใดนั้นมีเสียงนางกำนันล้มลงเสียงดังหัวหน้าขันทีเงยหน้าขึ้นไปมองกำลังจะดุขึ้นคนที่อยู่ด้านข้างกลับล้มตามลงไปเด็กๆหุบปากเสียงใสเอ่ยขัดคำพูดของเขาจากนั้นเกิดเสียงพลักสองครั้งองครักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่สองคนพันถูกโยนออกมาหัวหน้าขันทีรีบเข้ามาขวางอยู่ด้านหน้าห้องเต้เห็นเพียงร่างคุ้นตากระโดดลงมาหนานกงมั่วเข้าเฝ้าฝ่าบาทซิงเฉิงจะวินจู่เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไรห้องเต้ตกใจเอ่ยถามเสียงเข้มดวงตากวาดมองคนที่สลบอยู่บนพื้นยิ่งทำให้ตกตะลึงมากขึ้นมองไปยังหนานกงมั่วบอกใบให้นางให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเบาฝ่าบาทหม่อมฉันมิได้พึ่งเข้าวังมาเพคะความจริงแล้วตั้งแต่เช้าหม่อมฉันก็เข้าวังมาแล้วมากับเสด็จแม่เพคะฉังผิงหรือฮ่องเต้ตกใจวันนี้ฉังผิงมิได้เข้าวังมามิใช่หรืออย่างไรก็เป็นฮ่องเต้ไม่นานก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่ไม่ปกติเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่หัวหน้าขันทีรีบคุกเข่าลงบนพื้นเอ่ยฝ่าบาทกระหม่อมไม่รู้จริงๆพะยะค่ะวันนี้ทั้งวัน
ไม่มีใครมารายงานว่าองค์หญิงมาขอเข้าเฝ้าเลยต่อให้กระหม่อมกล้ามากเพียงใดก็มิกล้าขัดขวางองค์หญิงณพะยะค่ะพระองค์รัชทายาทสิ้นพระชนฮ่องเต้ไม่ส่งงานวันทั้งวันไม่มีใครมาเข้าเฝ้าจึงไม่แปลกอันใดทว่าฮ่องเต้เพียงไม่พอใจที่แม้แต่ธิดาทั้งสองยังไม่มาเยี่ยมตนเองก็เท่านั้นเขาตั้งใจว่าหากพรุ่งนี้องค์หญิงยังไม่มาเขาจะส่งคนไปเตือนสออักหน่อยยามนี้ความหมายของซิงเฉิงจวินจู้กำลังบอกว่าองค์หญิงถูกขัดขวางต้องกลับไปในพระราชวังแห่งนี้ใครจะกล้าถึงเพียงนี้ชั่วครู่สีหน้าของฝ่าบาททันไม่น่ามองขึ้นมาสัญชาตญาณการเป็นกษัตริย์และความระแวดระวังทำให้เขาสัมผัสได้ว่าเรื่องนี้นั้นร้ายแรงเพียงใดในพระราชวังกล้ามีคนขัดขวางการเข้าเฝ้าขององค์หญิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขามีปัญหาในจุดใดไม่ต้องเอ่ยบอกก็รู้ได้ฮ่องเต้หันไปหาหนานกงมั่วเอ่ยถามใหญ่เจ้าจึงกลับเมืองหลวงมากระทันหันหลิงโจวเกิดเรื่องแล้วหรือนานกงมั่วมองไปยังฮ่องเต้ไม่มั่นใจว่าฮ่องเต้จะรับข่าวสารจากตนเองได้หรือไม่ฮ่องเต้เท้าโตตรงทรงพระอักษรตรงหน้าเอ่ยเสียงเข้มรีบบอกมาข้าไม่เชื่อว่ายามนี้ยังมีเรื่องอันใดที่จะทำให้ข้าตกใจได้อีกนานกงมั่วรอบถอนหายใจเฮือกใหญ่เอ่ยหลิงโจวเกิดเรื่องแล้วจริงๆเพคะแต่ที่หม่อมฉันกลับมานั้นเป็นเพราะว่าสงสัยว่าจะเกิดเรื่องที่จินหลิงเป็นเช่นนั้นหลังจากที่หม่อมฉันมาถึงจินหลิงก็ได้รับข่าวจดหมายที่จวินมั่วให้ม้าเร็วส่งมาถวายแก่ฝ่าบาทถูกคนขัดขวางเอาไว้เพคะฮ่องเต้ขมวดคิ้วหลายวันมานี้เขาไม่ได้รับจดหมายจากไว้จวินมั่วจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางการหรือจดหมายลับก็ไม่เคยได้รับเงียบไปชั่วครู่ฮ่องเต้จึงกวาดสายตาไปมององครักษ์ทั้งสองที่สลบอยู่บนพื้นเอ่ยในหมู่องครักษ์มีคนหักหลังข้าเรื่องเช่นนี้นอกจากองครักษ์ที่เชื่อใจผู้รู้ความลับมากมายของฮ่องเต้แล้วก็ไม่มีใครทำได้แม้กระทั่งฮ่องเต้เองยังคาดไม่ถึงองครักษ์ที่พระองค์เชื่อใจมากยิ่งกว่าบรรดาองค์ชายด้วยซ้ำกลับมาหักหลังตนเองได้นั่งเหม่อลอยพิงพนักเก้าอี้อยู่นานฮ่องเต้พลันลืมตาขึ้นมาหันไปยังหนานกงมั่วเอ่ยคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครเจ้ารู้หรือไม่หนานกงมั่วกำลังจะเอ่ยด้านนอกพลันมีเสียงเท้าเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆดวงตาของหนานกงมั่วรีแคบลงฮ่องเต้เองก็เคร่งครึมขึ้นมาเอ่ยเสียงเข้มเจ้าไปอยู่ด้านหลังก่อนนานกงมั่วพยักหน้าเงียบๆหมุนตัวกลับไปหลบซ่อนอยู่ด้านหลังประตูพระตำหนักถูกเปิดเข้ามาจากด้านนอกฮ่องเต้มองเห็นคนที่เดินนำเข้ามาดวงตาพลันตื่นตกใจไม่นานจึงสงบลงน้องสีไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าเซียวฉุนกวาดตามองนางกำนันและองครักษ์ที่สลบอยู่บนพื้นเอ่ยดูเหมือนว่าซิงเฉิงจวินจู่จะมาที่นี่แล้วมีหน้าเล่าเสด็จพี่มองเห็นกระหม่อมแล้วจึงไม่ตกใจน่าเสียดายจริงๆเดิมที่กระหม่อมยังอยากทำให้เสด็จพี่ได้ตกใจซิงเฉิงจวินจูออกมาเถิดข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนทั่วทั้งตำหนักเงียบลงเนิ่นนานหนานกงมั่วจึงเดินออกมาจากด้านหลังเซียวฉุนมองเห็นหนานกงมั่วเลิกคิ้วอย่างได้ใจไว้จวินมั่วช่างเชื่อใจเจ้าเหลือเกินกล้าให้เด็กผู้หญิงอย่างเจ้ากลับเมืองหลวงมาผู้เดียวน่าเสียดายเจ้าคนเดียวห้ามข้าไม่ได้หรอกหนานกงมั่วหลุบตาลงเอ่ยเสียงเรียบหม่อมฉันเองก็ไม่คาดคิดว่าท่านอ๋องจะโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้เซียวฉุนเลิกคิ้วดูเหมือนเจ้าจะรู้แล้วว่าข้าทำอันใดท่านอ๋องไม่กังวลจวินมั่วทิ้งเมืองหลิงโจมุ่งตรงมายังจินหลิงด้วยตนเองไม่ใช่เพราะมั่นใจว่าเขาจะไม่สามารถกลับมาได้ในเร็ววันนี้หรอกหรือพระองค์ปล่อยให้โรคระบาดบนเขาลั่วหยางกระจายลงมาแล้วโรคระบาดหรือโรคระบาดอันใดกันฮ่องเต้เอ่ยเสียงดังแม้กับขุนนางฮ่องเต้จะใจดำอมหิตทว่าเป็นกษัตริย์ที่เกิดมาจากรากหญ้าเขานั้นมีความเมตตาต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งเซียวฉุนหัวเราะเสียงดังออกมาดูเหมือนเสด็จพี่จะยังไม่รู้สินะตอนนี้เว่ยจวินมั่วกำลังยากลำบากอยู่ที่หลิงโจวข้าว่าบางทีอาจจะมีความทุกข์ทรมานอยู่บ้างอย่างไรเสียเว่ยจวินมั่วก็ไม่ใช่เพียงผู้บังคับบัญชากองกำลังคุ้มกันเมืองหลวงไปทองอายาสิทธิ์และกระบี่อายาสิทธิ์รวมเข้าด้วยกันยังไม่แน่ว่าอาจเคลื่อนกองทัพได้แต่เด็กคนนี้ต่อให้นางถือทั้งสองสิ่งไปยังค่ายทหารก็คงไม่มีใครกล้าเคลื่อนกองกำลังแน่นอนเรื่องนี้ก็ต้องโทษเสด็จพี่ใครใช้ให้พระองค์รุนแรงกับเหล่าขุนนางจนเกินไปเล่าจบตอนที่443ตอนที่444การเปลี่ยนแปลงอันน่าตกใจในวังหลวง2เซียวฉุนกล่าวไม่ผิดดังนั้นแม้ว่าหนานกงมั่วจะรู้สึกว่ามันไม่ปกติแต่กลับไม่ไปยังกองทัพเพื่อเคลื่อนย้ายกองกำลังนางไม่สามารถสั่งเคลื่อนกองกำลังได้ต่อให้นางตัดศีรษะของผู้บังคับบัญชาแล้วเมื่อไม่มีพระบัญชาคนที่เหลือพวกเขาก็ไม่กล้าไปกับนางการดึงดันไปเคลื่อนย้ายกองกำลังไม่เพียงแต่คนไปเคลื่อนย้ายต้องตายคนที่เคลื่อนย้ายด้วยก็อาจซวยไปด้วยเว่ยจวินมั่วเคยเป็นผู้บัญชาการมีประสบการณ์การรบสามารถเดิมพันกับเขาได้สักครั้งแต่นางที่เป็นจวินจู่นั้นไม่มีส่วนหนานกงไหวที่เป็นแม่ทัพอย่าว่าแต่เชื่อเขาไม่ได้
แต่พวกเขาไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งกองกำลังของจินหลิงด้วยซ้ำหากรอเขาไปรวบรวมกองกำลังกว่าจะเคลื่อนย้ายมายังจินหลิงถึงตอนนั้นก็คงจะสายไปแล้วฮ่องเต้พิโรธขึ้นมาเจ้าตั้งใจกระจายโรคระบาดหรือเซียวฉุนข้านึกว่าเจ้าจะเหลวไหลเพราะเจ้ายังเด็กไม่คิดว่าตอนนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังทำอันใดอยู่เซียวฉุนไม่โกรธเลยสักนิดหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเสด็จพี่กระหม่อมขอเตือนพระองค์อย่าได้โกรธจะดีกว่าที่มาในคืนนี้พระองค์ก็น่าจะรู้ว่ากระหม่อมมีความมั่นใจมากเพียงใดฮ่องเต้ส่งเสียงหยันเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเจ้ากิจจะทำอันใดบีบให้ข้าสละราชบัลลังก์หรือต่อให้ค่ายกอบัลลังก์ให้เจ้าเจ้าจะนั่งได้หรือเซียวฉุนหัวเราะออกมาเอ่ยเสด็จพี่คิดมากเกินไปแล้วกระหม่อมไม่เคยคิดว่าเสด็จพี่จะยกให้กระหม่อมคืนนี้กระหม่อมเพียงมาส่งพระองค์กลับสวรรค์เท่านั้นก็เพียงพอแล้วต่อให้เซียวฉุนมีความโลภต่อราชบัลลังก์มากเพียงใดทว่าตัวเขารู้ดีเขาไม่อาจนั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นได้ต่อให้บีบบังคับฮ่องเต้ให้สละราชบัลลังก์ให้เขาเขาก็ไม่อาจนั่งได้มั่นคงผู้ปกครองเมืองที่มีกำลังทหารในมือเหล่านั้นไม่ใช่คนโง่นับแต่โบราณเคยได้ยินแต่ส่งต่อราชบัลลังก์ให้แก่ลูกแก่หลานไม่เคยได้ยินว่ามีการส่งต่อราชบัลลังก์ให้แก่น้องชายอีกทั้งยังไม่ใช่น้องชายร่วมมรดาอีกด้วยฮ่องเต้หลบตาลงขยับอย่างไร้เรี่ยวแรงเนิ่นนานจึงเอ่ยเชียนเย่เชียนเย่เสียงหัวเราะของเซียวฉุนยิ่งดังมากขึ้นฮ่าฮ่าเสด็จพี่นี่พระองค์หาเรื่องตายเองนะพะยะค่ะพระองค์เขียนร่างองค์การยการยักษ์ลังแกะซุนแล้วใช่หรือไม่เดิมที่กระหม่อมไม่คิดว่ามันจะง่ายเพียงนี้ไม่คิดว่าพระองค์จะช่วยกระหม่อมไม่น้อยเลยทีเดียวฮ่องเต้ค่อยๆสงบลงแต่มือที่วางอยู่บนพนักเก้าอี้นั้นออกแรงบีบมากขึ้นเห็นได้ชัดว่ากำลังควบคุมสติเชียวเย่ไปร่วมมือกับเจ้าได้เยี่ยงไรเซียวฉุนเอ่ยด้วยท่าทางเย้ยหยันแน่นอนเพราะว่ากระหม่อมที่เป็นเสด็จปู่รองน่าเชื่อถือกว่าพระองค์ที่เป็นเสด็จปู่อย่างไรเล่าอย่างไรเสียหากเสด็จจะพี่ตายองค์รัชทายาทไม่แน่ว่าจะแต่งตั้งเขาเป็นองค์รัชทายาทหรือไม่แต่กระหม่อมไม่เหมือนกระหม่อมสามารถยกบัลลังก์ให้กับเขาฮ่องเต้กระอักเลือดออกมาองค์รัชทายาทองค์รัชทายาทเป็นเจ้าไม่ต้องถามอีกเพียงมองใบหน้าอดดีของเซียวฉุนก็รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแผนการของเซียวฉุนฝ่าบาทหนานกงมั่วและหัวหน้าขันทีเข้ามาประคองฮ่องเต้หนานกงมั่วรู้สึกตื่นตระหนกอยู่ในใจมือของฮ่องเต้นั้นเย็นเยียบเมื่อจับชีพจรพบว่ามันใกล้จะมอดดับแล้วต่อให้ไม่มีเรื่องในคืนนี้ฮ่องเต้ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานองค์รัชทายาทสิ้นพระชนแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อฮ่องเต้ไม่น้อยเพียงแต่ฮ่องเต้ปฐมกษัตริย์ต้องมาตายตรงนี้ด้วยสาเหตุนี้ทำให้คนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเซียวฉุนส่งเสียงหยันเอ่ยซิงเฉิงจะวินจู่ข้าว่าเจ้าอย่าเสียเวลาเลยเห็นแก่หน้าหนานอกงไหวข้าจะปล่อยเจ้าไปหนานกงมั่วเลิกคิ้วท่านอ่องเห็นแก่หน้าบิดาของหม่อมฉันจึงไม่อยากทำให้หม่อมฉันลำบากใจอย่างนั้นหรือแต่หม่อมฉันไม่คิดว่าท่านพ่อจะไม่ทำให้พระองค์ลำบากเพราะเห็นแก่หน้าพระองค์หรอกเพคะทั่วทั้งแผ่นดินมีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าหนานกงไหวพักดีต่อฮ่องเต้เพียงใดฮ่าฮ่าเสี่ยวฉุนราวกับได้ยินเรื่องตลกหน้าขันมองหนานกงมั่วด้วยท่าทีหยอกล้อเอ่ยเช่นนั้นซิงเฉิงจวินจูเคยได้ยินประโยคหนึ่งหรือไม่โบราณกล่าวไว้ว่าความอ่อนหวานเป็นสุสานของวีรบุรุษตอนนี้สำหรับหนานกงไหวที่กำลังหลงในหญิงงามคิดว่าหญิงงามกับบุตรีสำคัญหรือความพักดีต่อฝ่าบาทสำคัญยิ่งกว่าเล่าหรือพูดได้ว่าชื่อเสียงของเขาสำคัญหรือฮ่องเต้สำคัญหนานกงม่วงเงียบไปชั่วครู่เอ่ยเสียงเบาเฉียวเฟยเย็นเป็นคนของพระองค์ท่านอ่องฝีมือไม่เลวเลยไม่เพียงสามารถสอดมือเข้ามาในวังหลวงแม้แต่พระชายาของหวานหนิงจวินอ๋องที่อยู่แนวขอบยังดึงมาอยู่ในกำมือของพระองค์ได้เห็นได้ชัดว่าเซียวฉุนเองก็พึงพอใจในฝีมือของตนเองอยู่มากพยักหน้ายิ้มรับเฉียวเฟยเยียนสตรีผู้นั้นแม้จะโง่เขลาไปบ้างเพียงแต่สตรีนั้นโง่สักนิดจะน่ารักยิ่งกว่าสตรีเยี่ยงจวินจู่นี้มิได้น่ารักเลยสักนิดหนานกงมั่วแทบอยากอาเจียนออกมานางไม่สนใจสักนิดต้องมาพูดคุยถึงความน่ารักของนางกับชายชราเช่นนี้จวินจู่เองไม่ต้องคิดหาวิธีอันใดอีกแล้วข้าเข้ามานานเพียงนี้แล้วยังไม่มีผู้ใดเข้ามาเจ้าก็น่าจะรู้แล้วว่าวังนี้อยู่ในมือของใครเซียวฉุนจ้องหนานกงมั่วเขม็งหนานกงมั่วรอบถอนหายใจอยู่ในใจเรื่องในคืนนี้ช่างยุ่งยากเสียจริงต่อให้นางเก่งกาจเพียงใดก็ไม่อาจทวนกระแสน้ำได้คืนนี้อย่างมากนางก็คงพาตัวเองหนีออกไปให้รอดปลอดภัยเท่านั้นเป็นครั้งแรกที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ดีเลยสักนิดหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบท่านอ่องคิดจะทำเยี่ยงไรเซียวฉุนเอ่ยจวินจู่รีบหนีไปจากที่นี่ทำเหมือนไม่มีอันใดเกิดขึ้นข้าเองก็จะทำเหมือนไม่เคยเจอจวินจู่ในคืนนี้เป็นเยี่ยงไรหนานกงมั่วเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ
นี่ไม่ใช่นิสัยของท่านอ๋องเลยในเมื่อท่านอ๋องมั่นใจว่าบิดาของหม่อมฉันจะไม่ปฏิเสธพระองค์จวินมั่วเองยังเป็นตายไม่อาจคาเดาได้ที่หลิงโจพระองค์หรือจะยอมปล่อยหม่อมฉันโดยไม่กำจัดถอนรากถอนโคนเซียวฉุนยิ้มเย็นเจ้าวางใจไว้จวินมั่วขอเพียงไม่โชคร้ายก็คงจะได้ตายเอ่ยตามตรงข้าไม่อยากเป็นปฏิปักษ์กับเยี่ยนอ๋องและชีอ๋องมากนักออดิโอโรแมนตอนนี้ท่านอ๋องคิดสังหารพระบิดาของเยี่ยนอ๋องและชีอ๋องท่านยังกล้าบอกว่าไม่อยากเป็นปฏิปักษ์กับพวกเขาอย่างนั้นหรือหนานกงมั่วเลิกคิ้วเซียวฉุนไม่พอใจพระบิดาอย่างนั้นหรือเขานับว่าเป็นพระบิดาหรือเจ้ากิจจริงๆหรือว่าผู้ปกครองเมืองเหล่านั้นจะมีความรักลึกซึ้งต่อเขาผู้ปกครองเมืองเหล่านี้เพียงโตขึ้นก็ถูกส่งออกไปยังเขตปกครองต่างๆ1ปีก็ไม่อนุญาตให้กลับมาสักครั้งอายุน้อยสักหน่อยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่10กว่าปีก็ต้องถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นอ๋องจากนั้นส่งออกไปอยู่ในที่ไกลๆเสด็จพี่ตายไปจริงๆพวกเขาก็คงดีใจเสียมากกว่าทั้งหมดนี้เพื่อองค์รัชทายาทหรือคือเสด็จพี่พระองค์เคยคิดหรือไม่เพราะเชื้อสายองค์รัชทายาทของท่านที่ทำให้ท่านมาอยู่ในจุดนี้ได้น่าสงสารกษัตริย์ของประเทศต้องมาตายตาไม่หลับเช่นนี้ฮ่องเต้ไอออกมาผ้าเช็ดหน้าในมือเต็มไปด้วยเลือดจนหน้าตกใจเงยหน้าขึ้นมามองไปยังเซียวฉุนเอ่ยข้าดูแลเจ้าไม่ดีตรงไหนใหญ่เจ้าต้องทำเช่นนี้เซียวฉุนส่งสายตามองมาราวกับกำลังเอ่ยถามว่าเจ้าโง่หรือเอ่ยเสด็จพี่พระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กระหม่อมผู้เป็นน้องย่อมอยากจะยิ่งใหญ่ไปทั่วล่าบ้างหน้าเสียดายเสด็จพี่ท่านไม่ให้โอกาสกระหม่อมข้ารู้ดีจึงต้องคิดหาวิธีด้วยตนเองเสด็จพี่พระองค์อย่ามองว่ากระหม่อมยึดควบคุมองครักษ์ของพระองค์ได้ง่ายๆกระหม่อมยอมทนมากว่า20ปีพระองค์รู้หรือไม่กระหม่อมต้องเสียคนและทรัพย์สินไปมากเพียงใดโชคดีสุดท้ายก็เป็นไปตามที่กระหม่อมคาดหวังเอาไว้นานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบท่านอ๋องท่านดีใจเร็วเกินไปหรือไม่เซียวฉุนมองนานกงมั่วด้วยความสนใจเอ่ยดูเหมือนจะวินจู่จะคิดว่าตนเองยังมีวิธีหรือเจ้ากิจจะใช้แผนการเหลวไหลข่มขู่ข้าอีกอย่างนั้นหรือจบตอนที่444ตอนที่445การเปลี่ยนแปลงอันน่าตกใจในวังหลวง3หนานกงมั่วเอ่ยท่านอ๋องสร้างเรื่องใหญ่เพียงนี้หากหม่อมฉันยังเล่นเหลวไหลอยู่คงละอายต่อท่านอ๋องแล้วมิใช่หรือหม่อมฉันรู้ว่าท่านอ๋องมีคนของหอธราคอยคุ้มกันแต่ว่าพระองค์มั่นใจมากเพียงใดว่าจะรอดพ้นไปจากมือของหม่อมฉันได้ว่าอย่างไรนะนานกงมั่วเอ่ยเสียงเย็นพุ่งตรงเข้าหาเซียวฉุนทันทีเซียวฉุนลำพองใจเกินไปเขายืนอยู่ในส่วนหน้าสุดของห้องโถงองครักษ์ด้านหลังยืนห่างจากเขากว่า2ก้าวแต่แม้จะเป็นแบบนั้นก็ยังอยู่ห่างกับนานกงมั่วอยู่มากดังนั้นพวกเขาจึงไม่รีบร้อนเห็นนานกงมั่วพุ่งเข้ามาองครักษ์ในชุดสีดำก็เข้ามาบังด้านหน้าเซียวฉุนเอาไว้นานกงมั่วส่งเสียงเย็นสะบัดแขนเสื้อเข็มสีเงินพุ่งทะยานปักเข้าไปยังคนเหล่านั้นขณะเดียวกันนานกงมั่วก็โยนลูกกลมๆไปยังหน้าประตูตำหนักควันหนาลอยขึ้นมาองครักษ์ที่วิ่งเข้ามาจากด้านนอกล้มลงไปเลือดไหลทะลักออกมาทั่วทุกจุดนานกงมั่วลงยืนบนพื้นอย่างนุ่มนวลเผชิญหน้ากับคนชุดดำที่พุ่งเข้ามาครั้งก่อนนานกงมั่วเพียงหยอกล้อพวกเขาเท่านั้นดังนั้นครั้งนี้เซียวฉุนจึงคาดไม่ถึงว่านานกงมั่วจะลงมือโหดเหี้ยมจนหน้าตกใจเพียงนี้เงยหน้าขึ้นไปมองฮ่องเต้ที่นั่งอยู่ในห้องโถงจากนั้นหันไปมองนานกงมั่วที่สังหารคนอย่างคล่องแคล่วองครักษ์ที่มากับเขานั้นมิใช่คู่ต่อสู้ของนางสีหน้าของเซียวฉุนพลันเปลี่ยนเตรียมล่าถอยออกไปจากตำหนักใหญ่กำลังจะหมุนตัวเสียงหัวเราะของนานกงมั่วพลันดังขึ้นมาท่านอ๋องมองเห็นคนที่ล้มตายอยู่หน้าประตูแล้วหม่อมฉันช่างนับถือท่านเหลือเกินเซียวฉุนมองร่างที่นอนตายอยู่หน้าประตูพลันหยุดชะงักจ้องมองรอยยิ้มเย็นของหนานกงมั่วเอ่ยซิงเฉิงจวินจู่เจ้าทำแบบนี้นั้นหมายความเช่นไรทั่วทั้งวังหลวงอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าเจ้ายังคิดว่าเจ้าจะช่วยเสด็จพี่ได้อยู่อีกหรือหนานกงมั่วยิ้มหวานหม่อมฉันรู้สึกว่าหม่อมฉันสังหารพระองค์ได้แสงสีเงินเปล่งประกายออกจากปลายนิ้วของหนานกงมั่วตรงเข้าหาใบหน้าของเซียวฉุนอย่างไร้ความปราณีชายชุดดำที่อยู่ด้านข้างผลักเขาออกส่วนตนเองกลับไม่โชคดีถูกเข็มเงินปักเข้าที่ลำคอแทนเซียวฉุนสีหน้าพลันเปลี่ยนเอ่ยขึ้นเสียงดังซิงเฉิงจวินจู่เจ้าอยากรู้ชาติกำเนิดที่แท้จริงของเว่ยจวินมั่วหรือไม่หนานกงมั่วชะงักมือไปชั่วครู่ไม่นานก็กลับมาสงบนิ่งเช่นเดิมเอ่ยเสียงเรียบตอนนี้ท่านอ๋องจะเอ่ยอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นเซียวฉุนเอ่ยด้วยรอยยิ้มใหญ่ต้องสู้สุดชีวิตเพื่อฮ่องเต้เพียงนี้ข้าบอกเจ้าได้อย่างมั่นใจหากชาติกำเนิดที่แท้จริงของเว่ยจวินมั่วถูกแพร่ออกไปคนแรกที่จะไม่มีวันปล่อยเขาไปก็คือฮ่องเต้ผู้นี้เช่นนี้เจ้ายังจะสู้เพื่อเขาอีกหรือนานกงมั่วยังคงไม่หยุดมือหม่อมฉันจะรู้ได้เยี่ยงไรว่าสิ่งที่ท่านอ๋องเอ่ยนั้นเป็นความจริงหรือไม่
คือเจ้ากีดาว่าสาเหตุที่องค์หญิงฉางผิงปิดปากเงียบเรื่ององค์ชาติกำเนิดของเว่ยยอจวินมั่วมากว่า20ปีนั้นเป็นนอเพราะอันใดเล่าอย่าว่าแต่บิดาผู้ให้กำเนิดของเว่ยยอจวินมั่วณนอเป็นคอนอต่างชนอชาติต่อให้เป็นเชื้อพระวงศ์ของงอเป่ยหยวนด้อวยอฐานะองค์หญิงใครจะทำอันใดกับนางได้เสด็จพี่ของข้าเมื่อครั้งยังหนุ่มเองก็เคยเป็นสหายรู้ใจของเป่ยหยวนจวินจูองหญิงฉางผิงไม่ยอมเอ่ยเพราะการคาดเดาทุกอย่างนั้นล้วนผิดทั้งนั้นเป็นเพราะเพียงนางเอ่ยออกมาเว่ยจวินมั่วก็จะมีอันตรายถึงชีวิตอย่างไรเล่าเซียวฉุนเอ่ยนานกงมั่วยังคงเงียบเหตุผลเหล่านี้ใช่ว่าพวกตนไม่เคยคิดมาก่อนเพียงแต่องค์หญิงฉางผิงนั้นไม่เคยเอ่ยมันออกมานางและเว่ยจวินมั่วจึงไม่เคยถามเว่ยจวินมั่วอายุ20กว่าปีแล้วต่อให้ไม่รู้ว่าบิดาผู้ให้กำเนิดของตนเป็นใครแล้วอย่างไรเล่าจวินจู่หากเจ้าไม่หยุดมือข้าจะแพร่งพรายชาติกำเนิดของเว่ยจวินมั่วให้ทุกคนได้รับรู้ถึงตอนนั้นเชื้อพระวงศ์ของอาณาจักรเซี่ยทุกคนไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่เซียวฉุนเอ่ยหนานกงมั่วยกเท้าถีบชายชุดดำด้านข้างออกไปเอ่ยเสียงเย็นในเมื่อเป็นเช่นนี้หม่อมฉันก็ควรสังหารพระองค์จึงจะถูกอย่างไรเสียหรือว่าท่านอ๋องเองมิใช่เชื้อพระวงศ์ของอาณาจักรเซี่ยอย่างนั้นหรือนอกจากนี้หม่อมฉันจะรู้ได้เยี่ยงไรว่าพระองค์รู้จริงหรือว่าคาดเดาเพื่อมาข่มขู่หม่อมฉันเซียวฉุนเอ่ยเจ้าสังหารข้าไม่ได้หรอกต่อให้เจ้าสังหารข้าแล้วคืนนี้เจ้าก็หนีออกจากวังหลวงไม่ได้ข้าวางหมากมากว่า20ปีจะยอมให้เด็กเช่นเจ้ามาทำลายมันอย่างนั้นหรือจะบอกความจริงกับเจ้าก็ได้อย่างไรเสด็จพี่ก็จะตายอยู่แล้วไม่แน่ว่าเสด็จพี่เองก็อยากรู้ตัวประหลาดที่ธิดาที่รักให้กำเนิดออกมานั้นเป็นมาอย่างไรกันแน่พิงชวนจวินอ๋องหนานกงมั่วเอ่ยเตือนเขาเซียวฉุนเลิกคิ้วยิ้มอย่างไม่ใส่ใจเอ่ยเสด็จพี่จำได้หรือไม่เมื่อ23ปีก่อนท่านเคยมีรับสั่งแปลกประหลาดฮ่องเต้เงียบไม่เอ่ยสิ่งใดเพียงแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือไม่หรือว่าไม่มีกำลังจะเอ่ยวาจาเซียวฉุนไม่สนใจยังคงเอ่ยต่อวันที่7เดือน7เมื่อ23ปีก่อนระยะ100ลี้รอบเมืองหลวงเด็กทารกที่เกิดในวันนั้นกำจัดให้สิ้นหนานกงมั่วขมวดคิ้วมุ่นตระหนักถึงบางอย่างอยู่ในใจเซียวฉุนมองสีหน้าของฮ่องเต้แล้วจึงยิ้มออกมาเสด็จพี่นึกออกแล้วหรือรุ้งสีแดงเกิดขึ้นบริเวณใกล้จีนหลิงสำนักหอดูดาวหลวงทำนายพวจวิน1ชีซาด2ทานหลัง3ดาวทั้ง3ดวงพรั่งพราวิวรีบุรีบุรุสุรุริสาริสาผู้ทะเยอทะยานปรากฏขึ้นบนโลกแผ่นดินเปลี่ยนผู้ปกครองหลังจากเสด็จพี่ได้ยินข่าวนี้จึงมีบัญชาให้กำจัดเด็กทารกที่เกิดในวันนั้นทั้งหมดแต่สิ่งที่ฝ่าบาทไม่รู้ก็คือวันนั้นเพราะแผนการของพระสนมของเว่ยหงงเฟยผู้นั้นอ้อตอนนั้นยังไม่เป็นพระสนมองค์หญิงฉางผิงจึงหกล้มยามนั้นองค์หญิงให้กำเนิดอยู่ที่จวนนอกเมืองเดิมจะส่งคนเข้ามากราบทูลเพราะคืนนั้นไม่สามารถเข้าวังมากราบทูลได้จึงต้องรอกราบทูลในวันถัดมาจากนั้นแน่นอนว่าถูกเยี่ยนอ๋องที่ได้ข่าวไวกว่า19ห้ามเอาไว้หลังจากนั้นอีกองค์หญิงพักอยู่ที่เรือนด้านนอกกว่า1เดือนจึงส่งคนเข้าวังมากราบทูลเรื่องให้กำเนิดซื่อจื่อเช่นนี้องค์หญิงแทบไม่ต้องการให้ทุกคนนึกถึงเรื่องนี้จะเป็นการดีที่สุดจะตอบโต้เรื่องเวลาการเกิดของโอรสว่ามันไม่ถูกได้ยิ่งไรฮ่าฮ่าเว่ยหงงเฟยไอ้โง่นั้นเพียงคิดว่าเวลาเกิดของเว่ยจวินมั่วไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เขาอยู่จีนหลิงทว่าไม่เคยคิดว่านอกจากวันเวลาคลอดก่อนกำหนดแล้วยังมีการคลอดช้ากว่ากำหนดแน่นอนเว่ยซื่อจื่อนั้นคลอดก่อนกำหนดรอจนเมื่ออุ้มเด็กมาเปิดเผยต่อผู้คนได้ก็เป็นเวลา1เดือนหลังจากนั้นไม่มีใครแยกออกว่าเด็ก1เดือนกับเด็ก2เดือนครึ่งต่างกันเยี่ยงไรนานกงมั่วเบิกตักว้างโดยไม่รู้ตัวไม่เคยคิดมาก่อนว่าองค์หญิงฉางผิงปิดบังมาหลายปีเพราะเหตุผลนี้แต่จะว่าไปก็ถูกคำร่ำลือบุรุษถือกำเนิดแผ่นดินเปลี่ยนผู้ปกครองหากมาตกอยู่ที่เว่ยจวินมั่วเว่ยจวินมั่วไม่มีทางรอดชีวิตเป็นแน่ฮ่องเต้อาจจะใจดีกับธิดาที่ไม่รักษาขนบธรรมเนียมและหลานชายที่มีที่มาไม่ชัดเจนแต่ไม่มีทางเก็บหลานนอกที่อาจเป็นภัยต่อบัลลังก์ของตนเซียวฉุนคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มมองหนานกงมั่วเป็นเช่นไรจวินจู่ตอนนี้เจ้ากิจจะช่วยผู้ใดหนานกงมั่วหลุบตาลงเอ่ยเสียงเรียบต่อให้เป็นเช่นนี้ท่านอ๋องท่านจะรับรองได้ยิ่งไรว่าต่อไปจะไม่ทำให้จวินมั่วต้องลำบากยิ่งไปกว่านั้นท่านอ๋องรู้เรื่องนี้แล้วยายจึงไม่เปิดเผยออกไปเซียวฉุนเอ่ยความลับแน่นอนว่าต้องใช้เมื่อยามสำคัญเดิมทีข้าตั้งใจจะเอามันมาใช้กับเย่นอ๋องและองค์หญิงฉางผิงใครจะรู้ว่าตอนนี้กลับต้องเอามาใช้กับจวินจู่แต่ก็ดีเหมือนกันอย่างไรแท้จริงข้าเองก็อยากให้เสด็จพี่ได้รับรู้ความจริงฮ่องเต้ไอขึ้นมาไม่กี่ครั้งน้ำเสียงแหบแห้งเอ่ยถามเจ้าบอกข้าแล้วแล้วอย่างไรเล่าในเมื่อตอนนี้ข้าเองก็ใกล้ตายแล้วจวินมั่วมีชาติกำเนิดเช่นไรแล้วจะมีความสำคัญอันใดจบตอนที่445
1. พวจวินหมายถึงดาวแห่งการแตกหักขัดแย้งต่อสู้แย่งชิงใส่ร้ายป้ายสีซุบซิบนินทาทะเลาะวิวาทขโมยจี้ปล้นเลือดตกยางออกเป็นดาวอัปมงคล 2. ชีซาเป็นดาวร้ายที่มาพิฆาตดิถีเป็นตัวแทนตำแหน่งยศศักดิ์หน้าที่การงานพลังอำนาจความรุนแรงความกล้าหาญเด่นในด้านการปกครองการบริหารการใช้คน 3. ทานหลังเป็นดาวธาตุไม้เป็นหนึ่งในดาวไถเป็นเทพแห่งโชคร้ายและโชคดีเป็นได้ทั้งโชคดีและหายนะขณะเดียวกันก็เป็นดาวดอกท้อด้วยมีความหมายทางห่วงจุ้ยคือเป็นคนมีเสน่ห์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวมีคนรักใคร่น่าเชื่อถือไม่ว่าชายหรือหญิงตอนที่446ฮ่องเต้สวรรคต1เซียวฉุนยิ้มอ้อข้าเพียงอยากบอกเสด็จพี่พระองค์ไม่ต้องกังวลว่าหลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้วบรรดาโอรสของพระองค์จะทำเรื่องอันใดอย่างน้อยเยี่ยนอ๋องและชีอ๋องหากมีชีวิตของหลานชายเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาคงไม่กล้าทำอันใดเพื่อบุตรชายองค์หญิงชังผิงเองก็คงไม่กล้าเอ่ยอันใดดังนั้นเสด็จพี่ท่านก็ไปอย่างสงบเถิดเห็นชัดว่ากำลังจะทำให้ฮ่องเต้โกรธจนตายดีมากฮ่องเต้เอ่ยที่แท้เจ้าคิดมารอบคอบตอนนั้นข้าคิดว่าเจ้ายังเด็กนับว่าดูถูกเจ้าแล้วใบหน้าของเซียวฉุนเผยให้เห็นความโหดร้ายจ้องมองด้วยความแค้นในที่สุดพระองค์ก็รู้ว่าดูถูกข้าหรือข้าเคยสาบานว่าพระองค์จะเสียใจภายหลังซิงเฉิงจวินจู้เลือกมาเถิดจะหนีไปหรือตายไปพร้อมกับเสด็จพี่อยู่ที่นี่ข้ามีเวลาครึ่งเครือให้เจ้าได้เลือกนานกงม่วงเงียบไปชั่วครู่จึงเอ่ยถามขึ้นมาหม่อมฉันยังมีคำถามบิดาของไวจวินมั่วเซียวฉุนหัวเราะมองฮ่องเต้ด้วยรอยยิ้มหยันเอ่ยเกรงว่าฮ่องเต้ก็คงลืมไปแล้วใช่หรือไม่มารดาของเยี่ยนอองชีอองและองค์หญิงฉังผิงเป็นคนต่างชนเผ่าแม้ว่ามารดาขององค์หญิงฉังผิงรวมไปถึงเยี่ยนอองและชีอองจะมีดวงตาที่เหมือนกับคนที่ราบลุ่มภาคกลางทั่วไปแต่ชนเผ่าของพระสนมผู้นั้นเว้นห่างบางรุ่นยังมีการให้กำเนิดคนที่มีดวงตาสีม่วงแน่นอนเรื่องนี้คนนอกไม่รู้แต่เสด็จพี่พระองค์ต้องรู้สิจึงจะถูกฮ่องเต้เงียบไปชั่วครู่พระมารดาของเยี่ยนอองชีอองและองค์หญิงฉังผิงจากไปเร็วเมื่ออรสธิดาโตขึ้นมาสักนิดล้วนเป็นฮองเฮาที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ตนมีความทรงจำกับพระมารดาของพวกเขาไม่มากนักแต่กลับจำได้ว่าสตรีผู้นั้นมีเลือดของต่างชนเผ่าอยู่บ้างอุสยาเจ้าไปเถิดฮ่องเต้หันไปมองหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเข้มหนานกงมั่วเงียบไม่เอ่ยสิ่งใดฮ่องเต้เอ่ยเสียงเรียบข้ามาถึงจุดนี้แล้วรู้มากก็ไม่มีความหมายอันใดแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของจวินอ๋องน้องเจ้าแล้วมิใช่หรืออุสยาเจ้ามานี้ข้ามีบางอย่างจะบอกกับเจ้าหนานกงมั่วเดินเข้าไปใกล้ฮ่องเต้ฮ่องเต้ถอนหายใจข้าคิดมาเสมอว่าเชียนเย่ยมีใจโลเลแต่อย่างไรก็เป็นเด็กฉลาดและกตัญญูข้าอยู่ในอำนาจมานานหลายปีและเข้มงวดเกินไปทั้งยังมีวิธีการปกครองที่เข้มงวดเกินไปอาณาจักรเซี่ยต้องการกษัตริย์ที่ใจกว้างและมีเมตตาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าข้าคงพลาดไปแล้วแต่ในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรข้าก็ไม่มีอันใดจะเอ่ยต่อไปเจ้าช่วยข้าดูแลพระสนมหลินกุ้ยเฟยด้วยนางอายุยังน้อยเจ้า19ก็จากไปแต่วัยเยาว์นับว่าเป็นคนน่าสงสารดวงตาของหนานกงมั่วฉายแววประหลาดใจทว่ากลับพยักหน้าเบาๆเพคะหากทำสำเร็จหม่อมฉันจะทำสุดความสามารถเพคะเจ้าเป็นเด็กดีน่าเสียดายไปเถิดฮ่องเต้โบกมือหลับตาลงไม่มองหนานกงมั่วอีกหนานกงมั่วมองฮ่องเต้เป็นครั้งสุดท้ายใบหน้าของคนชราสู้ผอมไร้ซึ่งความยิ่งใหญ่และมั่นคงดั่งที่เคยเป็นมาเหลือไว้เพียงชายชราที่โศกเศร้าไร้ซึ่งอำนาจสำหรับฮ่องอเต้องค์นี้หนานกงมั่วไม่เรียกว่ารู้สึกดีแต่ก็มิได้โกรธเกลียดแต่ไม่ยอมรับไม่ได้ว่าเขาเป็นบุคคลที่เก่งกาจยามนี้เห็นสภาพของเขาจึงเกิดความรู้สึกเศร้าโศกอยู่ในใจอย่างห้ามไม่ได้หนานกงมั่วไม่ได้ออกประตูหน้าตำหนักทว่ากลับทางเดิมที่เข้ามาถือโอกาสนำของที่ตนเองซ่อนเอาไว้ด้านนอกกลับไปด้วยรอจนผ่านคืนนี้ไปไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่านางมาที่นี่แน่นอนว่าเซียวฉุนทำได้น่าเสียดายเซียวฉุนเองก็คงไม่ต้องการให้ใครรับรู้ว่าเขาเองก็เคยมาที่นี่ในคืนนี้ดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงราวกับไม่เคยเจอกันในคืนนี้หลังจากที่นางจากไปจุดจบของฮ่องเต้แน่นอนว่านางรู้ดีอยู่แก่ใจแต่นับตั้งแต่เซียวฉุนเอ่ยถึงเรื่องชาติกำเนิดของไวจวินมั่วหนานกงมั่วจึงละทิ้งทุกวิธีทางที่จะช่วยฮ่องเต้นางช่วยไม่ได้และไม่อาจช่วยต่อให้คืนนี้เกิดปาฏิหาริย์ทำให้นางช่วยฮ่องเต้ได้ไม่ว่าสิ่งที่เซียวฉุนเอ่ยในคืนนี้จะเป็นความจริงหรือไม่เรื่องราวหลังจากนี้อย่างไรฮ่องเต้ก็ไม่มีทางปล่อยไวจวินมั่วเอาไว้อย่างแน่นอนหันกลับไปมองตำหนักที่ตั้งตระหง่านดวงตาของหนานกงมั่วมีความหนักแน่นพาดผ่านหมุนตัวหายลับเข้าไปในความมืดในห้องโถงใหญ่ของตำหนักหย่องอันพระสนมหลินกุ้ยเฟยเดินกลับไปมาด้วยจิตใจที่ไม่สงบอยู่ในห้องนั้น
นางกำนันที่คอยปรนิบัติถูกนางไล่ออกไปจนหมดแล้วเหลือไว้เพียงแสงจากเปลวเทียนเล่มเดียวให้ความรู้สึกอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวหน้าต่างของตำหนักเกิดเสียงเคลื่อนไหวเบาๆพระสนมหลินกุ้ยเฟยตกใจและสาวเท้าเข้าไปหาอย่างรวดเร็วเพิ่งก้าวเดินเข้าไปก็มองเห็นหนานอกงมั่วที่อยู่ในชุดสีดำไม่รู้ว่ากำลังคิดสิ่งใดอยู่จวินจู่พระสนมหลินกุ้ยเฟยเอ่ยเสียงเบาท่าทางของซิงเฉิงจวินจู่ทำให้นางรู้สึกว้าวุ่นเข้าเฝ้าฝ่าบาทแล้วหรือไม่นานกงมั่วหมุนตัวกลับมามองตรงมายังพระสนมหลินกุ้ยเฟยพร้อมกับพยักหน้าตอบรับเบาๆพระสนมหลินกุ้ยเฟยเห็นท่าทางของนางก็อดหวาดกลัวไม่ได้ทำไมหรือเกิดเรื่องอันใดแล้วหรือไม่นานกงมั่วเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยฟาบาทเกรงว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่พระสนมหลินกุ้ยเฟยสาวเท้าเข้าใกล้จับมือนานกงมั่วเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งนานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยพระสนมรู้มากไปจะไม่เป็นการดีกับพระองค์เองพระองค์ช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนรอจนกว่าดูว่าจะเป็นหวงจังซุนขึ้นครองราชหรือเป็นผู้ใดพระองค์เป็นกุ้ยเฟยในฝ่าบาทไม่ว่าใครขึ้นครองบัลลังก์เกรงว่าคงไม่มีใครกล้าล่วงเกินพระสนมพระสนมหลินกุ้ยเฟยร่างกายอ่อนยวบรีบเกาะเสาที่อยู่ด้านข้างเอาไว้ใบหน้าซีดขาวราวกับกระดาษเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่นานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยจริงสิพระสนมช่วงนี้ฝ่าบาทได้มอบสิ่งใดให้พระสนมหรือไม่เพคะพระสนหลินกุ้ยเฟยนั่งลงไปบนเก้าอี้อย่างไร้เรี่ยวแรงเมื่อได้ยินสิ่งที่นานกงมั่วเอ่ยถามจึงสายหน้าด้วยความสงสัยข้าไม่ได้เจอฝ่าบาทมานานแล้วฝ่าบาทจะจริงสิเมื่อเช้าฝ่าบาทส่งคนนำของประธานให้แก่แต่ละตำหนักตรัสว่าองค์รัชทายาทสิ้นพระชนเหล่าพระสนมทั้งหลายไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งที่มีสีสันสดใสดังนั้นจึงประทานเครื่องประดับเรียบๆมาให้เดิมทีข้ารู้สึกประหลาดใจเพียงคิดว่าองค์รัชทายาทเพิ่งจากไปฟาบาทคงโศกเศร้าเกินไปหม่อมฉันขอดูได้หรือไม่เพคะออดิโอโรแมนแน่นอนว่าได้พระสนมหลินกุ้ยเฟยเอ่ยจะวินจู่ตามข้ามาเถิดพระสนมหลินกุ้ยเฟยไม่ได้เรียกนางกำนันเข้ามาช่วยพาหนานกงมั่วเข้าไปดูสิ่งของที่ฝ่าบาทประทานมาให้ด้วยตนเองโชคดีที่ของเหล่านี้ยังถูกวางอยู่ในห้องโถงใหญ่ไม่ต้องไปรบกวนนางกำนันสิ่งของที่ฮ่องเต้ประทานมาให้พระสนหลินกุ้ยเฟยยอมไม่ได้ใช้แต่อย่างไรก็ตามต่อให้สิ่งของที่ประทานมาให้จะเป็นเงินทองหรือผ้าธรรมดาอย่างไรก็ต้องรับเอาไว้พระสนหลินกุ้ยเฟยเปิดกล่องสีแดงกล่องหนึ่งออกด้านในมีผ้าอาวินจินหนึ่งหลายผืนอีกทั้งยังมีเครื่องประดับหยกและเครื่องเงินถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนานกงมั่วขมวดคิ้วมองสิ่งของตรงหน้าเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะหยิบกุญแจทองคำอก็มาจากแขนเสื้อสายตายังจับจ้องมองสิ่งของที่อยู่ในกล่องนี่คือพระสนมหลินกุ้ยเฟยมองกุญแจในมือของนางด้วยความตกใจนานกงมั่วเลิกคิ้วเอ่ยพระสนมรู้จักของสิ่งนี้หรือเพคะพระสนมหลินกุ้ยเฟยพยักหน้าเอ่ยหลายปีก่อนข้าเคยเห็นมันอยู่กับฝ่าบาทฟาบาทบอกว่ากุญแจดอกนี้ใช้เปิดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์ดังนั้นปกติแล้วจะเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาแต่มันใช้เปิดสิ่งใดข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันหนานกงมั่วไม่แปลกใจคนแบบฮ่องเต้พระสนหลินกุ้ยเฟยรู้จักถึงเพียงนี้นั่นนับว่าฮ่องเต้เชื่อใจมากแล้วมีหน้าองค์หญิงฉางผิงจึงพานางมาพบพระสนมหลินกุ้ยเฟยอีกทั้งฮ่องเต้เองสุดท้ายก็ยังให้นางมาหาพระสนมหลินกุ้ยเฟยจบตอนที่446 1. ผ้าอวินจินหรือที่เรียกว่าหนานจิงเป็นชนิดของผ้าที่ทำในหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนคำว่าอวินจินเป็นคำทั่วไปสำหรับผ้าไหมแบบดั้งเดิมซึ่งผลิตสำหรับราชวงศ์เท่านั้นจนมาถึงปลายช่วงราชวงศ์ชิงวิวัฒนาการทำผ้าลายเมฆหนานจิงเข้าสู่ช่วงขีดสูงสุดซึ่งหลังจากนั้นมากลายเป็นสินค้าที่ถูกขายให้กับประชาชนทั่วไปตอนที่447ฮ่องเต้สวรรคต2ฝ่าบาทมอบให้จวินจู่หรือนานกงมั่วลังเลอยู่ชั่วครู่สุดท้ายจึงพยักหน้าพระสนมหลินกุ้ยเฟยไตร่ตรองอยู่ชั่วครู่เอ่ยจวินจู่ถามข้าว่าฝ่าบาทเคยประทานสิ่งใดให้ข้าหรือไม่คิดว่าฝ่าบาทคงให้เจ้ามาหาข้าจวินจู่ขอข้าลองคิดทบทวนพระสนมหลินกุ้ยเฟยเดินเข้ามาย่อตัวลงด้านข้างนานกงมั่วเปิดพลิกสิ่งของที่อยู่ในกล่องไปด้วยกันความจริงมีของไม่มากนักส่วนใหญ่ล้วนเป็นเครื่องเงินอีกทั้งยังไม่ใช่ของมีค่าแต่องค์รัชทายาทสิ้นพระชนฮ่องเต้ประทานสิ่งของให้ตำหนักทั้ง6ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจตำหนักของใครก็ไม่เคยขาดเครื่องเงินธรรมดาเหล่านั้นยิ่งไปกว่านั้นองค์รัชทายาทเป็นมกุฎราชกุมารผู้ที่จะสืบราชสันติวงศ์ต่อไปแต่นางสนมวังหลังล้วนแล้วแต่เป็นมารดาเชื้อสายรองเพียงระมัดระวังเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วไม่เคยมีกฎว่ามารดาเชื้อสายรองต้องไว้ทุกข์ให้แก่โอรสเชื้อสายหลักต่อให้เป็นองค์รัชทายาทก็ไม่มีดังนั้นนานกงมั่วมั่นใจต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่ในของที่ฝ่าบาทปะประทานมาให้แก่พระสนหลินกุ้ยเฟยเป็นแน่ทั้งสองหยิบของขึ้นมาตรวจดูทีละชิ้น
สิ่งนี้ในมือของพระสลินกุ้ยเฟย์มีแม่กุญแจเงินหนานกงม่วมองแม่กุญแจเงินมีรูกุญแจอยู่จริงๆหนานกงม่วนำลูกกุญแจทองเสียบเข้าไปได้พอดีเสียงกริ๊กดังขึ้นเบาๆแม่กุญแจเงินถูกเปิดออกด้านในมีผ้าแพรไหมสีทองสลักตัวอักษรเอาไว้หนึ่งผืนพระสลินกุ้ยเฟย์กุมมือหนานกงม่วเอ่ยเสียงเข้มจะวินจู่ข้าไม่รู้ว่าใหญ่ฮ่องเต้จึงนำของสิ่งนี้มาไว้ที่นี่แต่ว่านี่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อใจของฝ่าบาทที่มีต่อข้าชีวิตนี้ของข้าไม่สูญเปล่าแล้วของสิ่งนี้จะวินจูรีบนำออกจากวังไปเถิดข้าเองไม่อยากรู้ว่าด้านในมีเนื้อหาอย่างไรและจะไม่มีใครรู้ว่าจะวินจูนำของสิ่งนี้ออกไปจากที่นี่นานกงมั่วมองไปยังพระสลินกุ้ยเฟยเอ่ยเสียงเบาพระสนมใบหน้างดงามของพระสลินกุ้ยเฟยปรากฏรอยยิ้มขมขื่นขึ้นมาเอ่ยเมื่อครั้งได้มาอยู่รับใช้ฮ่องเต้ข้าอายุยังน้อยไม่รู้ที่ต่ำที่สูงฝ่าบาทเห็นว่าข้ายังเด็กจึงมีเมตตาอยู่มากข้ามักจะคิดอยู่เสมอว่าในใจของฝ่าบาทมีเพียงเอียดฮองเฮาเกิดความพวงอยู่ในใจตลอดเวลายามนี้ได้รู้แล้วว่านอกจากฮองเฮาอย่างน้อยฝ่าบาทก็ยังเชื่อใจข้าอย่างน้อยข้าก็แตกต่างไปจากนางสนมอื่นๆเท่านี้ก็เพียงพอแล้วความจริงก็บอกไม่ได้ว่านางรักฮ่องเต้มากเพียงใดครั้งหนึ่งนางเคยเป็นสตรีงดงามอ่อนหวานแต่อดีตฮองเฮานั้นรูปร่างหน้าตาธรรมดาเข้าสู่วัยชราและไม่ได้รับความสำคัญส่วนนางกลับอ่อนเยาว์งดงามน่าหลงใหลเมื่อครั้งยังเยาว์นั้นคิดว่าตนเองแตกต่างตนเองนั้นพิเศษแต่สิ่งที่ทำให้นางรู้สึกผิดหวังเป็นเพราะในใจของฝ่าบาทนั้นวาจาหวานล้ำ 3,000 คำยังสู้ประโยคเดียวของฮองเฮาไม่ได้นางเคยโกรธเคยเสียใจสุดท้ายจึงยอมแพ้เพียงอยากเฝ้าดูโอรสของตนเองไปตลอดชีวิตแต่ไม่คิดว่าโอรสเพียงองค์เดียวของนางจะจากไปตั้งแต่ยังเด็กไม่ว่าอย่างไรนอกจากโอรสแล้วฮ่องเต้ที่อยู่เคียงข้างมา20กว่าปีกลายมาเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตตลอดช่วงอายุ30กว่าปีที่ผ่านมาหากนางไม่สนใจคนผู้นี้เลยชีวิตทั้งชีวิตของนางจะเคยมีสิ่งใดกันเล่ารีบไปเถิดอย่าทำให้เสด็จแม่ของเจ้าต้องกังวลเลยเจ้าวางใจเถิดเรื่องราวต่อจากนี้ข้าจะจัดการเองพระสลินกุ้ยเฟยยิ้มบางมองรอยยิ้มบางภายใต้แสงเทียนสะท้อนหนานกงโม่พลันรู้สึกว่าสตรีที่ตนเองไม่เคยประทับใจมาก่อนยามนี้ช่างงดงามเพียงนี้พระสนมระวังตัวด้วยเพคะจวินจู่ระวังตัวด้วยมองร่างของหนานกงโม่หายลับไปจากประตูมุมปากของพระสนมหลินกุ้ยเฟยยกยิ้มบางซิงเฉิงจวินจู่ช่างเป็นสตรีที่น่าอิจฉาเหลือเกินเทียบกับนางสตรีอ่อนแอบอับบางที่ถูกเลี้ยงดูอยู่ในห้องหับอายุ10กว่าก็ถูกส่งเข้าวังไม่เคยก้าวเท้าออกจากวังแม้เพียงครึ่งก้าวช่างแตกต่างกันยิ่งนักมีหน้าเล่าแม้แต่ฝ่าบาทยังเชื่อใจนางเพียงนี้ฝ่าบาทเรื่องที่ฝ่าบาทหวังให้หม่อมฉันได้ทำหม่อมฉันจะทำให้ได้เพคะหนานกงมั่วออกมาจากประตูวังในวังพลันมีเสียงระฆังมรณะดังขึ้นไม่ได้นับว่ามีทั้งหมดกี่ครั้งยามนี้เหตุผลที่ต้องลั่นระฆังมรณะก็คงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นในจวนเยี่ยนอององหญิงฉางผิงยังไม่เข้านอนนั่งดื่มชาคนเดียวในห้องไม่รู้ทำไมเปลือกตากระตุกทำให้นางรู้สึกไม่สบายใจอุสยาหย่าได้เกิดเรื่องเลยนะองหญิงฉางผิงรู้สึกเสียใจที่ทิ้งลูกสะใภ้ไว้ในวังหลวงด้านในนั้นมีทหารองครักษ์คุ้มกันแน่นหนาหากเกิดเรื่องขึ้นจะทำอย่างไรดีเง่งเง่งถ้วยชาในมือองหญิงฉางผิงหล่นกระทบพื้นเสียงถ้วยกระเบื้องแตกดังชัดเจนองหญิงฉางผิงมองมือขวาที่ว่างเปล่าอย่างเมลอยน้ำตาใสไหลออกมาจากหางตาคู่สวยเป็นทางยาวเสด็จพ่อองค์หญิงเห็นได้ชัดว่าสาวใช้ด้านนอกเองก็ได้ยินเสียงระฆังมรณะรีบวิ่งเข้ามาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าองค์หญิงขอแสดงความเสียใจต่อองค์หญิงเพคะองค์หญิงฉางผิงพยายามรวบรวมสติเอ่ยเสียงสั่นเทาเปลี่ยนชุดข้าจะเข้าวังองค์หญิงได้โปรดไตรตรองด้วยเพคะแม่นมขององค์หญิงรีบเอ่ยขึ้นองค์หญิงได้โปรดไตรตรองด้วยเพคะเวลานี้เป็นเวลาต้องห้ามฝ่าบาทสวรรคตการคุ้มกันยิ่งแน่นหนามากขึ้นเวลานี้พวกเราคงออกไปไม่ได้แล้วรอฟ้าสว่างเราค่อยองค์หญิงฉางผิงหลับตาลงเอ่ยเสียงเข้มหุบปากเสด็จพี่ราชทายาทพึ่งสิ้นพระชนเสด็จพี่องค์อื่นๆและหวงจังซุนยังไม่อยู่จีนหลิงอีกข้าที่เป็นองค์หญิงไม่ออกหน้ายามนี้แล้วจะรอเมื่อใดเล่าเพคะองค์หญิงแม่นมขององค์หญิงเอ่ยไว้ไม่ผิดกลุ่มคนเพิ่งเดินออกมาจากจวนเยี่ยนอ่องพลันถูกขัดขวางเอาไว้ทั่วท้องถนนมองไกลออกไปมีองครักษ์ติดอาวุธยืนอยู่มากมายผู้เป็นหัวหน้าเดินเข้ามาแสดงความเคารพต่อองค์หญิงฉางผิงองค์หญิงทั่วทั้งเมืองตรวจตราเข้มงวดยามนี้ขอองค์หญิงเสด็จกลับจวนก่อนเถิดพะยะค่ะใบหน้าขององค์หญิงฉางผิงเย็นยะเยือกบังอาจเสด็จพ่อสวรรคตข้าจะเข้าวังมิได้เลยหรือคนผู้นั้นเอ่ย
พราะฝ่าบาทสวัสดิ์ทั่วทั้งเมืองจึงต้องรักษาความปลอดภัยมั่นคงขอองค์หญิงอย่าได้วู่วามองค์หญิงโปรดวางใจหวงจังซุนได้รับบัญชาให้กลับเมืองหลวงแล้วขอองค์หญิงกลับเข้าไปพักผ่อนเสียก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยเข้าวังไปไหว้เคารพฝ่าบาทเถิดพะยะค่ะหวงจังซุนหรือเขากลับมาเร็วเสียจริงองค์หญิงชังพิงเอ่ยเสียงเรียบองค์รัชทายาทสิ้นพระชนม์ฮ่องเต้เพิ่งมีพระบัญชาเรียกตัวหวงจังซุนกลับเมืองหลวงต่อให้เซียวเชียนเย่เดินทางไม่หยุดพักก็ต้องใช้เวลากว่าจะมาถึงคงอีก2วันแต่ตอนนี้แววตาองค์หญิงชังพิงมีความเย็นเยียบวาดผ่านเชียนเย่เจ้าอย่าได้คิดทำเรื่องไม่ดีเลยนะกลับมาถึงจวนเยี่ยนอ่องอีกครั้งองค์หญิงชังพิงสั่งให้คนอื่นๆออกไปหนานกงมั่วเดินออกมาจากห้องด้านในเสด็จแม่มองเห็นหนานกงมั่วหยาดน้ำตาขององค์หญิงชังพิงก็ทะลักออกมาอีกครั้งอุสยาเสด็จพ่อเสด็จพ่อเป็นอันใดไปเจ้าได้เข้าเฝ้าพระองค์หรือไม่หนานกงม่วงเงียบไปชั่วครู่สุดท้ายจึงพยักหน้าองค์หญิงชังพิงรีบเอ่ยถามเสด็จพ่อจากไปอย่างไรตอนนั้นเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยหรือไม่หนานกงม่วงสายหน้าไม่เพคะตอนที่หม่อมฉันออกมาพระองค์ยังมีชีวิตอยู่องค์หญิงชังพิงใบหน้าซีดขาวเอ่ยหรือว่าจะเป็นเชียนเย่หนานกงม่วงเอ่ยความจริงตอนนั้นหม่อมฉันไม่เห็นเย่จวินอ่องเพคะแต่ว่าหม่อมฉันเห็นผิงชวนจวินอ่องในวังหลวงถูกเขาควบคุมเอาไว้หมดแล้วหลายปีมานี้ผิงชวนจวินอ่องดึงคนของราชสำนักไปไม่น้อยเลยเพคะจบตอนที่447ตอนที่448ฮ่องเต้สวรรคต3เสด็จอาหรือองค์หญิงชังพิงเอ่ยด้วยความตกใจนานกงมั่วถอนหายใจเอ่ยฟาบาททรงมีราชองค์การแต่งตั้งเย่จวินอ่องขึ้นเป็นหวงไทซุนหนึ่งแล้วเพคะแม้ว่ายังไม่ได้ดำเนินการในท้องพระโรงแต่ว่าตามกฎแล้วยามนี้ฟาบาทและองค์ราชทายาทต่างก็ไม่อยู่แล้วอีกไม่นานเย่จวินอ่องก็จะต้องขึ้นครองบัลลังก์เสด็จแม่ท่านไปจากจินหลิงเถิดเพคะหลังจากนี้คงอันตรายมากขึ้นจินหลิงต่อให้เย่จวินอ่องขึ้นครองราชเขาจะทำอันใดข้าได้องค์หญิงชังพิงสายศีรษะเอ่ยยิ่งไปกว่านั้นหากพวกเจ้าไม่ไปมารดาจะไปได้เยี่ยงไรทว่าเว่ยจวินมั่วมีตำแหน่งในราชสำนักหากดึงดันหนีไปนับว่ามีโทษหนักต่อให้ไปถึงโยโจก็คงต้องใช้ชีวิตโดยปิดบังชื่อเสียงเรียงนามผิงชวนจวินอ๋องรู้ชาติกำเนิดของจวินมั่วแล้วเพคะอะไรนะองค์หญิงฉางใบหน้าซีดขาววันที่7เดือน7ซาพั่วหลัง2องค์หญิงฉางพิงคว้าตัวหนานกงมั่วเอาไว้เอ่ยมั่วเอ๋ยอย่าสนใจเรื่องในจินหลิงเลยเจ้าควรรีบไปหลิงโจบอกจวินมั่วว่าอย่ากลับมาอีกไปโยโจหาเสด็จพี่สามเถิดหนานกงมั่วยื่นมือออกมาแต่หลังมือขององค์หญิงชังพิงเบาๆเอ่ยปลอบเสด็จแม่ไม่ต้องกังวลเพคะหม่อมฉันมีแผนการอยู่บ้างยามนี้ผิงชวนจวินอ่องยังไม่กล้าแต่ต้องจวินมั่วหรอกเพคะองค์หญิงชังพิงไม่เชื่อเท่าใดนักหากมิใช่เพราะว่าจวินมั่วถือกำเนิดในวันเวลานี้โดยบังเอิญใหญ่จึงได้รับความยากลำบากเพียงนี้ก่อนหน้านี้เซียวฉุนรับรู้ทว่าไม่สนใจนั่นเพราะแผ่นดินนี้มิใช่ของเขาแต่ตอนนี้ต่อให้ยามนี้เขาไม่อาจขึ้นครองบัลลังก์ได้อย่างน้อยก็เป็นชินอ่องที่กำอำนาจไว้ในมืออย่างแท้จริงส่วนหลานชายคนนั้นของตนองค์หญิงชังพิงคิดว่าเขาไม่มีทางปล่อยจวินเอาไว้แน่นานกงมั่วเอ่ยเสด็จแม่โปรดวางใจหม่อมฉันไม่เอาชื่อของเว่ยจวินมั่วมาล้อเล่นหรอกเพคะหากพวกเราไปแบบนี้จวินมั่วจำต้องปิดบังชื่อเสียงไม่อาจเจอหน้าผู้คนไปตลอดชีวิตเพียงแต่หม่อมฉันเป็นห่วงเสด็จแม่สิ่งเดียวที่ทำให้นานกงมั่วเป็นห่วงอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นคือองค์หญิงชังพิงองค์หญิงชังพิงสายศีรษะเอ่ยเด็กโง่ยามนี้แน่นอนพวกเขาไม่กล้าแต่ต้องจวินเอ๋ยยิ่งไม่กล้าลงมือกับข้าเสด็จพ่อไม่อยู่แล้วหากเชียนเย่ขึ้นครองบัลลังก์จริงๆนานกงม่วงเงียบสิ่งที่องค์หญิงชังพิงเอ๋ยใช่ว่าจะไร้เหตุผลแต่นางยังคงเป็นห่วงความปลอดภัยขององค์หญิงชังพิงองค์หญิงชังพิงยิ้มบางเอ๋ยหากข้าไปตอนนี้ยิ่งเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นระแวงพวกเจ้ามากยิ่งขึ้นวางใจเถิดแม้ข้าจะไม่รู้จักเสด็จอามากนักแต่เชียนเย่ข้ายังรู้จักเขาอยู่บ้างเขาไม่ทำอันใดข้าหรอกเพคะเสด็จแม่ต้องระวังตัวให้มากภายในคืนนั้นราวกับสวรรค์ได้ถล่มลงมาองค์รัชทายาทสิ้นพระชนไปได้เพียงไม่กี่วันแม้กระทั่งพระสมัญญานามก็ยังไม่มีฮ่องเต้ก็สวรรคตตามไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทันหันเหล่านี้สั่นสะเทือนไปไม่เพียงบรรดาราษฎรทั้งหลายยังมีตระกูลขุนนางผู้มีอำนาจที่เตรียมพร้อมต่อสู้กับเชื้อพระวงศ์ด้วยฮ่องเต้สวรรคตเท่ากับว่าเรื่องราวต่างๆมากมายจ้ะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อหมากจบลงต้องเริ่มกระดานใหม่เรื่องราวหลังจากนี้ทั้งหมดเป็นเพียงความน่าจะเป็น
เพียงแต่ยังไม่ทันได้ให้พวกเขาหารือถึงผลลัพธ์เมื่อฟ้าสว่างวังหลวงก็มีรากองค์การออกมาแต่งตั้งหวงจังซุนเย่จวินอองเซียวเชียนเย่ขึ้นเป็นหวงไทซุนนี้เป็นราชองค์การสุดท้ายของฝ่าบาทนั่นหมายความว่ายามนี้ที่องค์รัชทายาทสิ้นพระชนหวงไทซุนคือผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่ออย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมสิ่งที่ทำให้บรรดาตระกูลขุนนางต้องตื่นตกใจก็คือตระกูลขุนพลอย่างชูกัวกงเอ้อกัวกงจะสนับสนุนหวงไทซุนพวกเขาไม่แปลกใจแต่ว่าขุนนางฝ่ายบุญในราชสำนักเองก็เห็นด้วยเป็นจำนวนมากโต้แย้งมีน้อยส่วนองค์ชายเหล่านั้นผู้ปกครองเมืองอยู่ห่างไกลอยากโต้แย้งก็ไม่มีเวลาและโอกาสในตอนที่บรรดาตระกูลขุนนางอยากออกหน้าราชองค์การที่ฮ่องเต้เขียนไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตวังอยู่ในกล่องถูกส่งมาตรงหน้าตระกูลเหล่านั้นเมื่ออ่านเนื้อหาในราชองค์การแล้วตระกูลขุนนางทั้งหลายจึงร่วมกันปิดปากเงียบไปพร้อมกัน2วันต่อมาหวงไทซุนเชิญผิงชวนจวินอ๋องเข้าเมืองหลวงแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนในฐานะเสด็จปู่รองจัดการงานในราชสำนักในวันเดียวกันซิงเฉิงจวินจูเองก็กลับมาถึงเมืองหลวงเดินผ่านเข้าประตูจวนเยี่ยนอ๋องที่พักชั่วคราวขององค์หญิงฉางผิงอย่างเปิดเผยในช่วงไว้ทุกข์ของแผ่นดินประชาชนงดงานเลี้ยงพิธีแต่งงานทั่วทั้งจีนหลิงเข้าสู่บรรยากาศอึมครึมเต็มไปด้วยสีขาวดำจวนเย็นอ่องยิ่งเต็มไปด้วยความเงียบเหงาและเยือกเย็นเครื่องประดับตกแต่งงดงามเปลี่ยนเป็นผ้าขาวการตกแต่งที่งดงามถูกผ้าม่านสีดำปิดคลุมเอาไว้ทั่วทั้งจวนเยือกเย็นและมืดมนราวกับอากาศในวันนี้หนานกงมั่วนั่งอยู่ชั้นบนของห้องเก็บหนังสือมองออกไปยังพระราชวังที่นั่นบางทีอาจเป็นสถานที่ที่คลึกครื้นที่สุดในจีนหลิงยามบรรยากาศกำลังอึมครึมเช่นนี้เหล่าขุนนางได้หารือกันแล้วกำหนดการพิธีขึ้นครองบัลลังก์ของเซียวเชียนเย่จะถูกจัดขึ้นในอีก7วันพวกเราจะยืนดูอยู่แบบนี้หรือด้านหลังลิ้นฉางเฟิงเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจหนานกงมั่วกระชับเสื้อคลุมบนไหล่ถอนหายใจออกมาไม่ยืนดูแล้วจะทำอย่างไรเล่าราชองค์การของฝ่าบาทเป็นของจริงเขาขึ้นครองบัลลังก์ถูกต้องตามทำนองครองธรรมใครก็มีอาจขัดขวางเห็นอยู่ว่าฝ่าบาทและองค์รัชทายาทต้องตายเพราะพวกเขานะลิ้นฉางเฟิงขมวดคิ้วหนานกงมั่วหันกลับมามองเขายิ้มบางๆเอ่ยถามใครจะเชื่อท่านเองก็ส่งคนไปสืบมาแล้วมิใช่หรือสาเหตุการตายของฮ่องเต้น่ะออดิโอโรแมนลิ้นฉางเฟิงเงียบพวกเขาส่งคนไปสืบสาเหตุการตายของฮ่องเต้จริงฮ่องเต้ไม่ได้โดนพิษและมิได้ถูกสังหารแต่เป็นเพราะอาการป่วยกำเริบฮ่องเต้ปกปิดอาการป่วยของตนมานานเกินไปรอจนหมอหลวงนำการตรวจชีพจรของฮ่องเต้ออกมาเปิดเผยทุกคนจึงไม่กล้าสงสัยสาเหตุการตายของฮ่องเต้อีกแล้วที่แท้ฝ่าบาทฝืนมาตลอดการสิ้นพระชนขององค์รัชทายาทส่งผลกระทบต่อพระองค์อย่างใหญ่หลวงจึงดูสมเหตุสมผลและพวกเขานอกจากหนานกงมั่วแล้วพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานใดสามารถยืนยันได้ว่าการตายของฮ่องเต้นั้นเกี่ยวพันนอไปถึงเซียวเชียนเย่และเซียวฉุนกระทั่งหนานกงมั่วออกมาชี้ตัวคนที่เชื่อหนานกงมั่วแน่นอนว่าคงน้อยกว่าคนที่เชื่อเซียวเชียนเย่อยู่มากยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่ที่หนานกงมั่วเลือกที่จะหนีไปนางก็ไม่อาจใช้เรื่องนี้ไปโจมตีเซียวฉุนได้อีกในสายตานางความปลอดภัยของไวจวินมั่วสำคัญกว่าชีวิตของฮ่องเต้มากทีเดียวเนิ่นนานลิ้นฉางเฟิงจึงถอนหายใจออกมาเอ่ยครั้งนี้พวกเราแพ้แล้วนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบผิงชวนจวินอ๋องวางแผนมากว่า20ปีเมื่อลงมือหากเขาไม่มีความมั่นใจเขาจะกล้าได้เยี่ยงไรแพ้ก็ไม่เสียเปรียบลิ้นฉางเฟิงลองไตร่ตรองแล้วก็ถูกพยักหน้าพลางเอ่ยข้าว่าคนที่น่ากลัวที่สุดก็คงเป็นคนแบบเซียวฉุนเดิมที่ดูไม่สะดุดตาแต่ใครจะรู้ว่าเขาลอบวางแผนการร้ายได้มากมายเพียงนี้เพียงลองคิดเซียวฉุนอยู่ไกลถึงผิงโจแต่สามารถซื้อตัวองครักษ์ที่ฝ่าบาทไว้วางใจได้การกระทำนี้ช่างทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นตระกูลลิ้นนั่นประนีประนอมกับเซียวเชียนเย่แล้วข้าคิดว่าตระกูลอื่นๆก็คงไม่ต่างกันนี่เกรงว่าจะไม่ใช่ความคิดของเซียวเชียนเย่ตอนนี้เซียวเชียนเย่ตัดสินใจอันใดได้จริงหรือลิ้นฉางเฟิงจินตนาการออกถึงหุ่นเชิดที่กำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์หนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบเซียวเชียนเย่เพิ่งจะขึ้นครองบัลลังก์สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือด่านของผู้ปกครองเมืองเหล่านั้นยามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะแข่งข้อต่อตระกูลขุนนางเพียงแต่ตระกูลขุนนางเหล่านั้นคงต้องล่าถอยในเวลานี้คงเพราะในมือของเซียวเชียนเย่มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของพวกเขาจบตอนที่448 1. หวงไทซุนตำแหน่งพระนัดดารัชทายาทในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อพระโอรสองค์โตในอังอรัชทายาทมีอายุที่เหมาะสมสามารถแต่งตั้งเป็นพระโอรสผู้สืบทอดในองค์รัชทายาทได้ในตำแหน่งหวงไทซุนหากองค์รัชทายาทผู้เป็นพระบิดาสิ้นพระชนก่อนที่จะได้ขึ้นครองบัลลังก์พระโอรสผู้มีตำแหน่งเป็นหวงไทซุนจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์แทน 2. ซาพั่วหลาง
หมายถึงชีสาโพจวินทานหลังดวงดาวทั้ง3ที่ปรากฏขึ้นในวันที่เว่ยจวินมั่วเกิดตอนที่449สถานการณ์ของเซียวเชียนเชี่ยนอันใดกันลิ่งฉังเฟิงเอ่ยด้วยความแปลกใจหากเซียวเชียนเยี่ยมีสิ่งนั้นยังจะถูกตระกูลขุนนางเหล่านั้นกดดันอยู่แบบนี้หรือนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางฝ่าบาทสามารถเตรียมราชองค์การล่วงหน้าเพื่อแต่งตั้งหวงจังซุนขึ้นเป็นไทซุนได้ท่านคิดว่าพระองค์จะมีราชองค์การแก่บรรดาขุนนางหรือไม่เจ้าหมายถึงลิ่งฉังเฟิงประหลาดใจฝ่าบาทไม่มีความอดทนเพียงนั้นคงอยากจะตัดหัวพวกเขาน่าเสียดายเซียวเชียนเยี่ยและเซียวฉุนคงไม่เห็นด้วยกับราชองค์การนี้นำราชองค์การที่เขียนด้วยพระองค์เองสงอคืนให้กับตระกูลขุนนางแม้จะสามารถแลกกับความสงบเพียงระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นเซียวเชียนเยี่ยหรือเซียวฉุนเกรงว่าคงไม่กล้ามีราชองค์การซ้ำเป็นครั้งที่สองงอแม้ตระกูลขุนนางเหล่านี้รู้ว่าราชวงศ์คิดกำจัดพวกเขาจะไม่ป้องกันคงเป็นไปไม่ได้เซียวเชียนเยี่ยและเซียวฉุนสามารถนั่งบนบัลลังก์ได้อย่างมั่นคงอนาคตก็คงยากที่จะเลี่ยงการบีบบังคับจากเหล่าขุนนางลิ่งฉังเฟิงขมวดคิ้วเอ่ยเช่นนี้ตัวเลือกนี้ของเซียวเชียนเยี่ยและเซียวฉุนโง่มากเลยหรือนานกงมั่วสายศีรษะเอ่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพียงแล้วแต่คนเท่านั้นท่านคงไม่คิดว่าเหล่าผู้ปกครองเมืองทั้งหลายจะปล่อยให้คนอายุน้อยกว่าขึ้นครองบัลลังก์ได้ง่ายๆหรือหากเวลานี้เซียวเชียนเยี่ยและเซียวฉุนไม่เอาอกเอาใจเหล่าขุนนางถึงตอนนั้นตระกูลเหล่านี้ร่วมมือกันพวกเขาคงต้องรับศึกทั้งหน้าและหลังลิ่งฉังเฟิงกรอกตาเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเลือกอะไรก็ไม่ถูกหรือนานกงมั่วยิ้มบางนี่ไม่ใช่ตัวเลือกนี่คือปัญหาของอุปนิสัยหากเป็นอดีตฮ่องเต้ไม่มีทางเกิดปัญหาเช่นนี้อย่างแน่นอนออกพระราชองค์การจัดการเหล่าตระกูลขุนนางก่อนจากนั้นค่อยเผชิญหน้ากับผู้ปกครองเมืองก็จบแล้วเซียวเชียนเยี่ยมีราชองค์การของฝ่าบาทอยู่ในมือหรือว่ากลัวผู้ปกครองเมืองจะก่อกบฏอย่างนั้นหรือเซียวเชียนเยี่ยมีนิสัยไม่เฉียบขาดเซียวฉุนกลับโหดเหี้ยมแต่ว่าคนคนหนึ่งที่ยอมอดทนมา20ปีนอกจากบ่งบอกว่าเขาอดทนและรอบคอบยังบ่งบอกสิ่งใดได้อีกหรือบ่งบอกสิ่งใดหรือขี้ขลาดนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบเซียวฉุนไม่มีความกล้าหาญเช่นอดีตฮ่องเต้และไม่ได้ผ่านสนามรบมามากมายเหมือนกับอดีตฮ่องเต้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงลอบวางแผนอยู่ลับๆแย่งชิงอำนาจมาอย่างน่าละอายได้รับอำนาจทั้งหมดมาด้วยแผนการชั่วร้ายแต่ไม่อาจรักษาอำนาจเอาไว้ด้วยวิธีการที่ชั่วร้ายเซียวฉุนมีความสามารถในการชิงอำนาจไม่รู้ว่ามีความสามารถกอบกุมอำนาจไว้ได้หรือไม่ลิ่งฉังเฟิงพยักหน้าสายตาแปลกประหลาดมองไปยังหนานกงมั่วแม่นางมั่วเจ้าช่างไม่เหมือนแม่นางที่เกิดในตระกูลขุนพลเลยหนานกงมั่วยิ้มร่าเอ่ยคุณชายฉังเฟิงคิดว่าต้องเป็นเช่นไรจึงจะเหมือนเกิดในตระกูลขุนพลกันเล่ายิ่งไปกว่านั้นข้าเองก็ไม่รู้สึกว่าจวนชูกัวกงมีผลอันใดกับข้าลิ่งฉังเฟิงตบหน้าผากเอ่ยด้วยรอยยิ้มจะว่าไปก็ใช่เกรงว่าเมิ่งฮูหยินคงสั่งสอนเจ้ามามากกว่าจวนชูกัวกงมากทีเดียวเพียงเซียวเชียนเยี่ยขึ้นครองบัลลังก์คนในจวนชูกัวกงพวกนั้นจะมาสร้างเรื่องวุ่นวายให้กับเจ้าหรือไม่สร้างเรื่องวุ่นวายให้ข้าอย่างนั้นหรือหนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มที่พวกเขาควรกังวลก็คืออีกสักหน่อยจะมีคนมาหาเรื่องพวกเขาหรือไม่กับข้าใช่ว่าใครจะมาสร้างเรื่องให้ข้าก็ได้หรอกนะเซียวเชียนเยี่ยที่กำลังจะขึ้นครองราชนั้นมิได้มีความฮึกเหิมอย่างที่ใครๆคิดพระราชอุทยานแห่งหนึ่งในพระราชวังเซียวเชียนเยี่ยใบหน้าซีดขาวดูซูบผอมซีเซียวเสียยิ่งกว่าเมื่อครั้งอยู่หลิงโจด้วยซ้ำหากเอาอกไปข้างนอกคงดูเหมือนกำลังเสียใจและเจ็บปวดที่เสด็จปู่และเสด็จพ่อของตนจากไปใบหน้าของเซียวเชียนเยี่ยไม่มีความยินดีหรือรอคอยต่อการขึ้นครองบัลลังก์เลยแม้เพียงนิดดวงตาหมองคล้ำเล็กน้อยกว่าดะสายตาออกไปนอกหน้าต่างความเจ็บปวดและหวาดกลัวปรากฏอยู่ในสายตาผู้ที่ยืนอยู่ด้านข้างไม่ใช่นางกำนันหรือนางในแต่เป็นองครักษ์ใบหน้าเรียบนิ่งไร้ความรู้สึกยามนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วบรรยากาศในจินหละอิงเรียกได้ว่าหนาวเหน็บเซียวเชียนเย่ผู้ที่กำลังจะสืบทอดบัลลังก์นั้นเปิดหน้าต่างปะทะลมหนาวทว่ากลับไม่มีใครสนใจด้านนอกเกิดเสียงฝีเท้าดังขึ้นประตูตำหนักถูกเปิดออกเซียวฉุนเดินนำคนเข้ามาเซียวเชียนเย่หันกลับมามองเซียวฉุนสีหน้าเปลี่ยนเป็นโกรธแค้นขึ้นมาทันใดลุกขึ้นและพุ่งเข้าหาเซียวฉุนแม้วรยุทธ์ของเซียวเชียนเย่จะไม่เลวแต่ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ขององครักษ์ข้างกายของเซียวฉุนยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงทุกวันนี้ที่เขากินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายเริ่มอ่อนแอองครักษ์สองคนก้าวขึ้นมาด้านหน้าจับเขาเอาไว้ซ้ายขวาในขณะที่เขาอยู่ใกล้เซียวฉุนเพียงไม่กี่ชุนเซียวฉุนมองเซียวเชียนเย่อย่างสนอกสนใจคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มเอ่ยเชียนเย่ยนี่เจ้าจะทำอันใดหรือเซียวฉุนเจ้ามันบ้าเจ้ามันคนบ้าเจ้ามันคนทรยศข้าจะฆ่าเจ้าเซียวเชียนเย่ยด่าทอเซียวฉุนไม่ใส่ใจยักไหล่พลางหัวเราะ
หลานรักอย่าเอ่ยเยี่ยงนี้เรามันพวกเดียวกันหากข้าทรยศแล้วเจ้าเล่าเป็นอันใดหากรู้สิ่งดีๆทุกอย่างจะตกเป็นของเจ้าผู้ดียาวข้าอย่างมากก็คงเรียกได้ว่าผู้สนับสนุนฝ่าบาทพระองค์ว่าใช่หรือไม่เจ้าเซียวเชียนเย่โกรธจนดวงตาแทบถลนจ้องคนตรงหน้าอย่างเครียดแค้นเขาเคยคิดได้เยี่ยงไรว่าคนผู้นี้นั้นจิตใจดีเป็นเสด็จปู่รองที่สนับสนุนเขาอย่างจริงใจนี่มันปีศาจร้ายชัดๆเขาทำให้เสด็จพ่อต้องตายทำให้เสด็จปู่ต้องตายมองท่าทีโกรธเกรี้ยวของเขาเซียวฉุนยิ้มเย็นอย่างไม่พอใจเอ่ยตอนนี้แสดงท่าทางเช่นนี้ให้ผู้ใดดูกันตอนนั้นที่ข้าลงมือเจ้าก็มิได้ห้ามอยากแก้แค้นแทนเสด็จพ่อและเสด็จปู่ของเจ้าหรือได้สิเพียงเจ้าออกไปยืนแล้วพูดออกมาว่าข้าเป็นคนฆ่าองค์ราชทายาทและฮ่องเต้ก็พอแล้วข้าไม่ห้ามเจ้าไปสิใบหน้าหล่อเหลาของเซียวเชียนเย่บิดเบี้ยวทว่ากลับมิได้เดินออกไปทำเพียงใช้สายตาโกรธแค้นจ้องเขม็งไปยังเซียวฉุนเซียวฉุนรู้อยู่แล้วว่าเซียวเชียนเย่จะมีปฏิกิริยาเช่นไรมองเขาพลางเอ่ยเจ้ามีสิ่งใดไม่พอใจเรื่องทุกอย่างข้าทำเพื่อเจ้าเจ้ามีได้ทำอันใดเลยไม่ต้องแย่งชิงกับทายาทคนอื่นไม่ต้องไปประจบประแจงองค์ราชทายาทที่มีได้ชื่นชอบเจ้ากระทั่งไม่ต้องไปเอาอกเอาใจบรรดาขุนนางเหล่านั้นก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์เจ้าต้องขอบคุณข้ามิใช่หรือเซียวเชียนเย่กัดฟันเอ่ยเจ้าไม่กลัวกรรมตามสนองหรือเขาไม่ต้องทำอันใดเลยก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์จริงแม้แต่ในความฝันของเซียวเชียนเย่เขายังไม่เคยคิดว่าเรื่องราวจะง่ายถึงเพียงนี้แต่เขากลับไม่รู้สึกมีความสุขหรือภาคภูมิใจเลยแม้เพียงนิดเพราะเขาเข้าใจดีตำแหน่งฮ่องเต้ของเขานั้นแสดงถึงสิ่งใดแต่เขากลับไม่มีความกล้าที่จะแตกหักกับเซียวฉุนหากวายไปแล้วสิ่งที่เขาสูญเสียไม่ใช่เพียงบัลลังก์แผ่นดินนี้ขุนนางบู้บุญทั้งหลายจะเชื่อเขาหรือว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของเสด็จพ่อและเสด็จปู่พี่น้องสองคนนั้นของเขาอีกทั้งตระกูลขุนนางที่เขาเคยทำให้ขุนเคืองต้องใช้โอกาสนี้กำจัดเขาเป็นแน่มองสำรวจเซียวเชียนเย่เซียวฉุนเอ่ยขึ้นอย่างพึงพอใจดูเหมือนฝ่าบาทจะเข้าใจแล้วเช่นนั้นก็เตรียมตัวให้ดีเถิดอีกไม่กี่วันก็ถึงวันพิธีขึ้นครองราชของเจ้าแล้วอย่าได้ทำให้เสียเรื่องเล่าสีหน้าของเซียวเชียนเชียนยังคงนิ่งพิธีขึ้นครองราชอย่างนั้นหรือเป็นหุ่นเชิดของเจ้าหรือเซียวฉุนยักไหล่เอ่ยด้วยรอยยิ้มเจ้าจะไม่ทำก็ได้ข้าเชื่อว่าอันจวินอ๋องและเฉิงจวินอ๋องเองก็สนใจตำแหน่งนี้อยู่เหมือนนอกันยื่นมือออกไปตบไหล่เซียวเชียนเย่เซียวฉุนหัวเราะเสียงดังหมุนตัวเดินออกไปเหลือไว้เพียงเซียวเชียนเย่ที่ยืนมองประตูว่างเปล่าด้วยสีหน้าที่ผันเปลี่ยนไปมาไม่นิ่งจบตอนที่449ตอนที่450ความสัมพันธ์อวิเลี่ยง1ฟาบาทจูชูอวีปรากฏตัวขึ้นหน้าประตูหลบสายตาลงคิ้วกดต่ำไปพร้อมกับสายตาเซียวเชียนเย่หันกลับมามองนางดวงตาเผยความโกรธออกมาเอ่ยเสียงเย็นคุณหนูใหญ่ตระกูลจูสมแล้วที่เป็นสตรีผู้มีความสามารถในจีนหลิงช่างลั่นเรือไปตามลมเก่งเสียเหลือเกินตั้งแต่ถูกขังอยู่ที่เมืองลวดสยานี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับจูชูอวีตอนแรกเขายังคงคิดว่าต่อให้จูชูวีจะช่วยตนไม่ได้แต่อย่างน้อยก็คงช่วยส่งข่าวมายังเมืองหลวงเมื่อกลับมาถึงจินหลิงเขาเพิ่งรู้ว่าคนที่ถูกกักขังนั้นมีเขาเพียงคนเดียวคุณหนูใหญ่ตระกูลจูนั้นยังยืนอยู่เคียงข้างเซียวฉุนและเข้ากันได้ดีจูชูอวีทำราวกับไม่ได้ยินคำประชดประชันจากเซียวเชียนเชียนทำเพียงยิ้มบางเอ่ยยินดีกับการขึ้นครองบัลลังก์กับฝ่าบาทเพคะไซหัวไปเสียเซียวเชียนเชียนรู้สึกราวกับถูกตอกย้ำให้เจ็บปวดยื่นมือไปหยิบกาน้ำชาคว้างไปยังจูชูอวีจูชูอวีเบี่ยงตัวหลบเล็กน้อยกาน้ำชาลอยผ่านด้านข้างไปตกกระแทกพื้นด้านนอกประตูแตกกระจายอยู่บนพื้นจูชูอวีเงยหน้าขึ้นมามองเซียวเชียนเย่ที่หายใจหอบเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางใหญ่เย่จวินอ๋องต้องโกรธถึงเพียงนี้โลกใบนี้ผู้ที่แข็งแกร่งเป็นใหญ่จูชูอวีเป็นเพียงหญิงสาวบอบบางแน่นอนว่าใครเก่งก็ติดตามผู้นั้นยิ่งไปกว่านั้นระหว่างพระองค์และหม่อมฉันเดิมก็คบหากันเพราะผลประโยชน์เย่จวินอ๋องคงไม่คิดว่าชูอวีจะยอมสละชีวิตเพื่อพระองค์หรอกใช่หรือไม่เซียวเชียนเยี่ยนแค่นเสียงเสียนเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจเจ้ามาเพื่อมาเอ่ยสิ่งเหล่านี้กับข้าอย่างนั้นหรือจูชูอวีสายหน้าเอ่ยแน่นอนว่าไม่หม่อมฉันเพียงนำคำของเจ้าสำนักขอทารามาบอกกับพระองค์เพคะกงวีเฉินหรือคนสับหลับที่แอบหนีไปผู้นั้นยังมีสิ่งใดต้องเอ่ยอีกหรือเซียวเชียนเย่กัดฟันเอ่ยจูชูอวียกมือขึ้นปิดปากหัวเราะหนีไปหรือเพคะท่านอ๋องกล่าวเกินไปแล้วเจ้าสำนักบอกว่าท่านอ๋องอยากได้บัลลังก์ตอนนี้บัลลังก์มาอยู่ตรงหน้าแล้วคำสัญญาของเจ้าสำนักเป็นจริงแล้วเซียวเชียนเย่โกรธจนอยากหัวเราะออกมาบัลลังก์มาอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นหรือกงวีเฉินบอกว่าจะช่วยข้าอีกทั้งยังแอบไปช่วยเซียวฉุนสถานการณ์ของข้าในตอนนี้เรียกว่าบัลลังก์มาอยู่ตรงหน้าแล้วหรือจูชูอวีเอ่ยเสียงเบาท่านอ๋องเลื่อนแล้วบัลลังก์และอำนาจบัลลังก์นั้นคนละเรื่อง
จ้าสำนักเพียงสัญญากับพระองค์ว่าจะช่วยให้ได้บัลลังก์ตอนนี้พระองค์ได้รับมันแล้วมิใช่หรือส่วนเรื่องที่ท่านอยากได้อำนาจของบัลลังก์นั้นคิดอยากแย่งอำนาจจากผู้สำเร็จราชการแทนนั่นเป็นอีกเรื่องในตอนนั้นท่านอ๋องยังสามารถเสนอราคาอย่างอื่นได้อีกนะเพคะเซียวเชียนยี่ยิ้มเย็นเจ้าคิดว่าข้ายังคิดจะเชื่อใจกงอวี่เฉินอยู่อีกหรืออยากให้เขาเอาข้าไปขายให้เซียวฉุนอีกครั้งอย่างนั้นหรือคิ้วสวยของจูชูอวิขมวดมุ่นราวกับมีความกลัดกลุ้มใจหม่อมฉันเป็นเพียงคนสงสารวาจานี้ของพระองค์ทำให้หม่อมฉันลำบากแล้วเพียงแต่เจ้าสำนักยังฝากหม่อมฉันมาอีกหนึ่งประโยคหากฝ่าบาทคิดจะยกเลิกสัญญาเจ้าสำนักจะประกาศถึงข้อสัญญาและทุกๆเรื่องให้โลกได้รับรู้เจ้าข่มขู่ข้าหรือจูชูอวิสายหน้าไม่เป็นเจ้าสำนักต่างหากที่กำลังข่มขู่พระองค์ยกมือขึ้นสัมผัสรอยแผลเป็นบนใบหน้าจูชูอวิจึงถอนหายใจนิสัยอย่างกงวีเฉินทำสิ่งใดได้บ้างคิดว่าฝ่าบาทเองก็รู้อยู่แก่ใจใบหน้าของเซียวเชียนเยี่ยเข้มขึ้นเนิ่นนานจึงเอ่ยสถานการณ์ของข้าในยามนี้ต่อให้ไม่คิดยกเลิกสัญญาแล้วจะทำอันใดได้จูชูอวิเอ่ยเสียงเบาแม้สถานการณ์ของฝ่าบาทตอนนี้จะไม่ดีนะแต่ฝ่าบาทพระองค์คือหวงจังซุนที่ถูกต้องตามหลักธรรมนองครองธรรมเป็นฮ่องเต้ของอาณาจักรเซียนในอนาคตนอกเสียจากคิดจะนำหยกไปเผากับหินเช่นนั้นผู้สำเร็จราชการแทนก็ไม่กล้าทำอันใดกับฝ่าบาทเจ้าสำนักกงบอกว่าหากฝ่าบาทคิดจะตีคู่ผู้สำเร็จราชการแทนคนที่อดีตฮ่องเต้ทิ้งไว้ให้พระองค์บางทีอาจมีประโยชน์อีกทั้งอาจารย์ของฝ่าบาทข้ารู้แล้วเซียวเชียนเยี่ยงเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยกงวีเฉินต้องการสิ่งใดหลังจากที่ข้าขึ้นครองบัลลังก์แล้วจะให้เขาได้สมปรารถนาเป็นแน่แต่ว่าหากเกิดเรื่องเช่นครั้งที่แล้วอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจจูชูอวิยิ้มบางไม่เอ่ยสิ่งใดย่อตัวถวายทูลลาและถอยออกไปจวนตระกูลเซี่ยหนานกงมั่วนั่งดื่มชาอยู่ในห้องโถงใหญ่กับนายหญิงใหญ่เซี่ยด้านข้างสตรีตระกูลเซี่ยรวมไปถึงนายหญิงใหญ่เซี่ยต่างก็ตื่นเต้นบนโต๊ะตรงหน้านั้นมีเครื่องประดับมากมายที่หนานกงมั่วนำออกมาจากในวังมือของเซี่ยโหหูหยินที่กำลังจับเครื่องประดับอยู่นั้นสั่นน้อยๆรีบเอ่ยจวินจู่กล่าวจริงหรือหนานกงมั่ววางถ้วยชาลงเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางแน่นอนเจ้ากะพวกนี้เป็นรางวัลที่พระสนมหลินกุ้ยเฟยประทานให้วังหลวงมีราชองค์การอีกทั้งยังมีพระสนมหลินกุ้ยเฟยลงพระนามเป็นหลักฐานดีมากเซี่ยโหหูหยินน้ำตาไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้มองไปยังบุตรีที่อายุใกล้18ปีแล้วหญิงสาวในเมืองจินหลิงอายุเท่านี้ที่ยังไม่ออกเรือนนั้นมีไม่มากแล้วแม้ตอนนี้จะช้าไปบ้างแต่ยังดีกว่าจะไม่มีไปตลอดชีวิตหลังจากการไว้ทุกข์ของแผ่นดินได้ครบ1ปีพวกเขาจะรีบหาตระกูลที่เหมาะสมให้กับเซี่ยเพ่ยหวนอย่างน้อยก็ได้แต่งออกเรือนก่อนอายุ20เดิมทีคิดว่าบุตรีจะไม่มีความหวังไปชั่วชีวิตแล้วแต่ไม่คิดว่าซิงเฉิงจวินจู่จะนำข่าวดีมาให้พวกเขาจวินจู่ข้าขอบคุณจวินจู่แทนเจ้าเด็กเซี่ย3แล้วนายหญิงใหญ่เซี่ยมองไปยังหนานกงมั่วนานกงมั่วสายหน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางนายหญิงใหญ่กล่าวหนักเกินไปแล้วเพียงติดตามเสด็จแม่เข้าวังไปเข้าเฝ้าพระสนมจึงได้เอ่ยขึ้นมาเท่านั้นพระสนมกุ้ยเฟยเองมิได้คิดทำให้เพ่ยหวนต้องลำบากเพียงแต่พระสนมยังเอ่ยหลายปีมานี้ทำให้เพ่ยหวนต้องลำบากแล้วขอตระกูลเซี่ยให้อภัยเซี่ยหูหยินเช็ดน้ำตาเอ่ยด้วยรอยยิ้มตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแล้วดีแล้วท่านแม่กล่าวถูกแล้วจวินจู่มีพระคุณพวกเราผู้หญิงเอ่ยเช่นนี้เกรงใจแล้วคิดเสียว่าอุสยาเป็นสหายของเพ่ยหวนก็พอแล้วเจ้ากะหนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มเซี่ยหูหยินหยิบเครื่องประดับที่พระสนมหลินกุ้ยเฟยมอบให้ไปเก็บไปด้วยความยินดีแน่นอนตระกูลเซี่ยไม่ได้สนใจเครื่องประดับเพียงไม่กี่ชิ้นนี้แต่ทั้งหมดนั้นเป็นหน้าที่ทีของพระสนมหลินกุ้ยเฟยต่อการแต่งงานของเซี่ยเพ่ยหวนสำหรับตระกูลเซี่ยแล้วมีความยิ่งใหญ่กว่าเครื่องประดับเงินทองมากมายด้วยซ้ำนายหญิงใหญ่เซี่ยสั่งให้คนออกไปในห้องเหลือเพียงนางและหนานกงมั่วสองคนก่อนจะเอ่ยถามจะวินจูมาครั้งนี้คงมิได้มีเพียงเรื่องของเพ่ยหวนหรอกใช่หรือไม่หนานกงมั่วหลุบตาพลางยิ้มบางๆปิดนายหญิงใหญ่ไม่ได้เลยจริงๆเพื่อขอพบกับท่านเซี่ยโหจริงๆเจ้าค่ะออดิโอโรแมนนายหญิงใหญ่เซี่ยขมวดคิ้วเอ่ยถามเรื่องในวังหรือหนานกงมั่วสายศีรษะไม่เจ้ากะเพื่อหลิงโจโรคระบาดเจ้ากะนายหญิงใหญ่เซี่ยตกใจเอ่ยหลิงโจเกิดโรคระบาดหรือในเมืองจินหลิงไม่มีใครเอ่ยถึงนานกงมั่วยิ้มเจือนยามนี้อยู่ระหว่างพิธีขึ้นครองราชของฮ่องเต้พระองค์ใหม่จะปล่อยเรื่องนี้ให้แพร่งพรายออกไปได้อย่างไรเจ้ากะก่อนหน้านี้คิดปกปิดเพราะปิดบังฮ่องเต้
ตอนนี้เสี่ยวเชี่ยนเย่จะขึ้นครองราชแล้วแน่นอนไม่อาจปล่อยให้ข่าวหลุดออกไปได้มิเช่นนั้นคงมีข่าวลือฮ่องเต้พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชก็มีโรคระบาดอีกทั้งยังเกิดขึ้นที่เขตปกครองของตนเองชื่อเสียงของเซียวเชียนเชี่ยนที่มีน้อยอยู่แล้วคงได้จบสิ้นสีหน้าของนายหญิงใหญ่เสี้ยเคร่งเครียดขึ้นมาพยักหน้าเอ่ยเจ้าไม่ต้องร้อนใจเดี๋ยวข้าจะให้คนไปเชิญเสี่ยวเอ๋อกลับมาออกมาจากจวนตระกูลเสี้ยหนานกงมั่วพลันมองเห็นน้ำเสียงคุ้นเคยที่ยืนห่างออกไปไม่ไกลกำลังมองมาที่ตนคิ้วสวยเลิกขึ้นหนานกงมั่วเดินเข้าไปคารวะจวินจู่จบตอนที่450ตอนที่451ความสัมพันธ์อวิเลี่ยง2หนานกงมั่วเลิกคิ้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางมิกล้ายามนี้เย่จวินอ๋องกำลังจะขึ้นครองบัลลังก์ตระกูลจูกำลังจะเติบโตสั้นจะยาเซียนจูเกรงใจแล้วจูชูอวีมองใบหน้างดงามบริสุทธิ์ของหนานกงัวจากนั้นนึกถึงร่องรอยที่ไม่มีวันลบออกได้บนใบหน้าของตนเองอดไม่ได้ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมนั้นไม่นานจึงวางมือลงเอ่ยถามจวินจูไม่อยากรู้หรือเย่ชูอวีจึงมาหาหนานกงมั่วเอ่ยในเมื่อเซียนจู่มาแล้วอย่างไรก็ต้องเอ่ยออกมาอยู่แล้วมิใช่หรือจูชูอวีเงียบถอนหายใจออกมาช้าๆทุกครั้งที่เจอจวินจู่ข้ามักรู้สึกว่าในเมื่อสวรรค์ให้ข้ามาเกิดแล้วยายต้องส่งท่านมาด้วยนานกงมั่วไม่แปลกใจแม้นางจะรู้สึกว่าจูชูอวีเก่งกาจและโดดเด่นกว่าสตรีทั่วไปแต่กลับไม่มีความสนใจต่อแผนการของนางยิ่งไม่มีความสัมพันธ์อวีเลี่ยงหนึ่งนับตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งที่นางและจูชูอวีเฝ้าไขว่คว้านั้นไม่เหมือนกันจูชูอวีกลับตีความหมายของหนานกงมั่วผิดเอ่ยจวินจูดูถูกชูอวีหรือแม้ว่าหนานกงมั่วดูเหมือนไม่ได้โจมตีนางแต่จูชูอวีไม่ยอมรับไม่ได้เลยว่าหลายเรื่องนางวางแผนขึ้นมาเพียงเพราะต้องการโจมตีหนานกงมั่วบางครั้งเป็นนอการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นไม่อาจควบคุมได้ส่วนตอนนี้นางดูเหมือนถูกเอาเปรียบอย่างไรเสียยามนี้เซียวเชียนเย่ขึ้นครองบัลลังก์แต่ความเป็นจริงนางกลับถูกควบคุมไหนเลยจะสู้ความอิสระของหนานกงมั่วได้หนานกงมั่วย่นคิ้วเอ่ยอย่างเบื่อหน่ายเซียนจูมีเรื่องอันใดก็เอ่ยมาตามตรงเถิดจูชูอวียิ้มบังเอ่ยด้วยความฉลาดของจวินจูน่าจะพอเดาได้จึงจะถูกยามนี้เย่จวินอ๋องกำลังจะขึ้นครองบัลลังก์เป็นยามที่ต้องการคนมีความสามารถจูชูอวียังเอ่ยไม่ทันจบมุมปากของหนานกงมั่วพลันยกยิ้มหยันขึ้นมาทว่าสิ่งที่เอ่ยออกมายังคงราบเรียบเซียนจูคิดมากแล้วแม้ว่าเย่จวินอ๋องจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ฝ่าบาทเป็นเจ้านายข้าเป็นบ่าวแน่นอนว่าต้องเป็นกำลังแก่ราชสำนักจูชูอวียิ้มเอ่ยยายจวินจูต้องเป็นเช่นนี้ด้วยความฉลาดของจวินจูมีหรือจะไม่เข้าใจความหมายของชูอวีหนานกงมั่วเลิกคิ้วพลางเอ่ยสั้นจะยาเซียนจูมาเพราะผู้สำเร็จราชการแทนหรือมาเพราะเย่จวินอ๋องจูชูอวีประหลาดใจเล็กน้อยมองไปยังหนานกงมั่วเอ่ยแตกต่างกันหรือในสายตาของประชาชนทั่วไปดูเหมือนจะไม่แตกต่างฮ่องเต้ยังไม่ทันได้ขึ้นครองราชทว่ากลับแต่งตั้งเซียวฉุนขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนการฝากฝังอำนาจจัดการทั้งหมดความเชื่อใจและยอมให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญเกรงว่าขุนนางทั่วทั้งอาณาจักรเซียก็คงไม่เคยได้รับแม้เพียงนิดแต่ว่าหนานกงมั่วไม่ใช่ชาวบ้านที่ไม่รู้สิ่งใดเลยเหล่านั้นหากจูชูอวีต้องการมาล่อลวงนางนั้นคงมาหาผิดคนเสียแล้วฟาบาทยังไม่ทันขึ้นครองราชก็แต่งตั้งผิงชวนจวินอ๋องขึ้นเป็นผู้ว่าราชการแทนเพียงแต่ฟาบาทเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่รู้ว่าผู้สำเร็จราชการแทนผู้นี้จะสำเร็จราชการแทนนานเพียงใดหรือแม้แต่ฮ่องเต้องน้อยที่ถูกเลี้ยงดูเติบโตมาตั้งแต่เด็กเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุที่มีความทะเยอทะยานมากขึ้นแน่นอนว่าย่อมมีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกับผู้สำเร็จราชการแทนยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเซียวเชียนเย่ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหนานกงมั่วไม่เชื่อว่าทั้งสองจะร่วมมือกันได้อย่างมั่นคงสีหน้าของจูชูอวีเปลี่ยนไปเล็กน้อยเอ่ยเสียงเข้มจวินจูระวังวาจาด้วยเจ้ากะหนานกงมั่วยิ้มเอ่ยเรื่องเช่นนี้สั้นจะยาเซียนจูมาหาข้านั้นคงผิดคนแล้วหนานกงมั่วเป็นเพียงสตรีธรรมดาทั่วไปไหนเลยจะตัดสินใจได้ต่อให้ซื่อจื่อไม่อยู่จีนหลิงสั้นจะยาเซียนจูไปหาองค์หญิงฉางผิงก็คงพึ่งได้กว่าข้าจวินจูล้อเล่นแล้วจูชูอวีรอบกัดฟันอยู่ในใจหากไปหาองค์หญิงฉางผิงแล้วมีประโยชน์มากกว่ายายนางจะไม่รู้ว่าองค์หญิงฉางผิงรับมือยากกว่าหนานกงมั่วมากน่าเสียดายที่องค์หญิงฉางผิงมีชื่อเสียงเรื่องลือว่าไม่สนใจเรื่องราวภายนอกอีกทั้งฐานะขององค์หญิงฉางผิงนั้นสูงส่งหนานกงมั่วยังรอบวางกำลังการคุ้มกันเอาไว้แน่นหนาคิดอยากเจอองค์หญิงต่อให้เป็นนางที่เป็นเซียนจูก็คงไม่ง่ายเพียงนั้นหนานกงมั่วโบกมือแสดงออกว่าตนเองนั้นไม่ได้ล้อเล่นหันกลับมามองสำรวจจูชูอวีเล็กน้อยเอ่ยในบรรดาสตรีที่ข้าเคยเจอฉลาดกว่าสั้นจะยาเซียนจูคงมีไม่กี่คนแต่บอกตามตรงข้าดูไม่ออกเลยว่าสั้นจะยาเซียนจูคิดจะทำอันใดกันแน่
พื่อตระกูลจูหรือแต่ว่าตระกูลจูจะกลายเป็นของสั้นจะยาเซียนจูหรือเห็นชัดว่าเป็นไปไม่ได้ต่อให้จูชูอวีทำเพื่อตระกูลจูมากมายเพียงใดไม่ว่าตอนนี้จูชูอวีจะมีอำนาจในตระกูลจูมากเพียงใดอย่างไรนางก็ต้องออกเรือนสตรีเมื่อแต่งออกไปแล้วก็กลายเป็นคนนอกหรือต่อให้จูชูอวีไม่คิดออกเรือนไปชั่วชีวิตเกาอี้ปัวก็ไม่มีทางยอมให้สตรีรับตำแหน่งผู้นำตระกูลต่อเป็นแน่ยิ่งไปกว่านั้นจูชูอวีไม่อาจรับตำแหน่งเกาอี้ปัวต่อได้จูชูอวีเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเอ่ยเสียงเรียบข้าทำอันใดตอนนี้บางทิศวินจูอาจไม่รู้แต่ว่าสักวันก็จะเข้าใจนานกงมั่วสายหน้าหัวเราะอยู่ในใจเวลานั้นนางเข้าใจถึงสายตาของจูชูอวีท่าทางเย่อหยิ่งจองของนั่นราวกับมั่นใจว่าสักวันจะอยู่เหนือกว่านางให้ได้ไม่สิจูชูอวีไม่ได้ต้องการอยู่สูงกว่านางแต่นางเชื่อมั่นว่าสักวันนางจะต้องอยู่สูงกว่าทุกๆคนสายตาแบบนั้นคล้ายกับหงส์ที่ถูกโยนลงไปอยู่ในฝูงเป็ดเชิดหน้าเอ่ยกับเป็ดทุกๆตัวว่าข้าอยู่คนละชั้นกับพวกเจ้าเพียงแต่ตอนนี้พวกเจ้ามองไม่เห็นความงามของข้าก็เท่านั้นเมื่อคิดดูแล้วหนานกงมวดไม่ได้หัวเราะออกมาเสียงเบาจูชูอวีมองไปยังหนานกงมวดที่จู่ๆก็หัวเราะออกมาอย่างไม่พอใจหนานกงมวดโบกมือพลางขอโทษหากเซียนจู่มาหาข้าเพราะเรื่องนี้เช่นนั้นคงไม่ต้องแล้วเรื่องพวกนี้ข้าตัดสินใจเองไม่ได้รอซื่อจือกลับเมืองหลวงแล้วค่อยว่ากันเถิดข้าคงต้องขอตัวลาแล้วจูชูอวีมองหนานกงมวดที่หมุนตัวเดินออกไปเอ่ยเสียงเรียบความสัมพันธ์ของเฉียวเฟยเยี่ยนและผู้สำเร็จราชการไม่ธรรมดาช่วงนี้จวินจู่ก็ระวังตัวให้มากขอบคุณนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มทว่ารู้สึกขันอยู่ในใจเฉียวเฟยเยียนและเซียวฉุนมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาอย่างนั้นหรือหากเฉียวเฟยเยียนคิดเอาความสัมพันธ์นี้มาทำให้นางเดือดร้อนทางที่ดียังต้องอธิษฐานขอให้ความสัมพันธ์ของตนกับเซียวฉุนง่ายธรรมดาสักหน่อยหากเฉียวเฟยเยียนกับเซียวฉุนมีอันใดที่ไม่ชัดเจนจริงๆคงต้องตายอย่างน่าอนาถหรือว่าเฉียวเฟยเยียนคิดว่านานกงไหวเป็นเสือกินพืชจริงๆหรือกลับมาถึงจวนเยี่ยนอององหญิงฉางผิงเพิ่งส่งคนจากวังหลวงมองเห็นหนานกงมั่วกลับมารีบยื่นมือไปเรียกนางมาอยู่ข้างกายหนานกงมั่วนั่งลงด้านข้างองค์หญิงเอ่ยถามด้วยความแปลกใจเสด็จแม่คนในวังมาคุยอันใดหรือเพคะองค์หญิงชังพิงถอนหายใจออกมาเอ่ยยามนี้หลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันคนของวังหลวงเพียงต้องการให้ข้าและน้องเจ็ดเข้าวังไปช่วยจัดการเสด็จแม่ตอบกลับไปอย่างไรเพคะองค์หญิงชังพิงเอ่ยแน่นอนว่าข้าปฏิเสธแม้เสด็จแม่จะจากไปนานแล้วแต่ในวังยังมีกุ้ยเฟยหวงเฟยอยู่จวนองค์รัชทายาทเองก็มีพี่สะพ้ายจวนเย่จวินอ๋องก็มีพระชายาเย่จวินอ๋องข้ากับน้องเจ็ดแม้จะเป็นองค์หญิงอย่างไรก็เป็นเพียงองค์หญิงเท่านั้นไหนเลยจะยื่นมือเข้าไปยุ่งได้นานกงมั่วพยักหน้าเสด็จแม่ปฏิเสธไปนั้นถูกแล้วเพคะช่วงนี้เกรงว่าในวังคงวุ่นวายเพียงแต่ไม่รู้ว่าเสด็จหน้าหลิงอีฝั่งนั้นจบตอนที่451หนึ่งความสัมพันธ์อวี่เลี่ยงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโจววี่และจูเก๋อเลี่ยงจากวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กซึ่งเป็นคนที่ไม่ถูกกันและอิจฉากันอยู่บ่อยๆตอนที่452กวนประสาท1องหญิงชังพิงยิ้มบางกับน้องเจ็ดเจ้าไม่ต้องกังวลอย่ามองว่านางดื้อด้านไม่ฟังใครนางรู้ขอบเขตอยู่ในใจนางรู้ว่าสิ่งใดที่ควรทำไม่ควรทำแต่เจ้ายามนี้จวินไม่อยู่ทุกเรื่องในจวนเราคงต้องลำบากเจ้าแล้วมีอันใดที่มารดาช่วยได้ให้เจ้ารีบบอกเป็นพอนานกงมั่วพยักหน้ายิ้มพลางเอ่ยเสด็จแม่วางใจเถิดหากมีเรื่องอันใดที่จัดการไม่ได้หม่อมฉันจะขอให้เสด็จแม่ช่วยแน่นอนเพคะองหญิงชังพิงพยักหน้าเอ่ยด้วยความกังวลชาติกำเนิดของจวินไม่เป็นไรจริงหรือนานกงมั่วยามนี้ผิงชวนจวินอ๋องไม่มีใจมาคิดเรื่องนี้หรอกเพคะรอเมื่อเขาลงมือจวินมั่วคงกลับเมืองหลวงแล้วถึงตอนนั้นเราค่อยหารือกันอีกทีก็ได้เสด็จแม่ไม่ต้องกังวลเสี่ยวฉุนคงไม่กล้านำเรื่องนี้ประกาศให้ผู้คนรับรู้หากเขาไม่ต้องการให้ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนของเขาต้องพังลงเพียงไม่กี่วันเสี่ยวฉุนรู้ชาติกำเนิดของเว่ยจวินมั่วนั่นไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าเสี่ยวฉุนทำอันใดนางเองก็รู้ต่อให้นางไม่มีหลักฐานแล้วอย่างไรเพียงนางปล่อยข่าวออกไปผู้ปกครองเมืองที่ไม่พอใจเหล่านั้นกำลังหาโอกาสอยู่เลยเยี่ยนอ๋องพวกเขาจะกลับมาหรือไม่เพคะหนานกงมั่วเอ่ยถามองหญิงชังพิงถอนหายใจได้ยินจากในวังคงไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเมืองกลับเมืองหลวงมาร่วมพิธีหนานกงมั่วขมวดคิ้วฟ้าบาทสวรรคตไม่ให้องค์ชายทั้งหลายกลับมาร่วมพิธีดูไม่เหมาะสมหรือไม่เพคะองหญิงชังพิงเอ่ยเมื่อครั้งเสด็จพ่อแบ่งเขตปกครองเมืองเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรเซี่ยหักฮ่องเต้พระองค์ใหม่ให้ความสำคัญกับประเทศ
เหล่าองค์ชายมาไม่ได้ก็มีเหตุผลนอกจากนี้หากชินอองมาไม่ได้เช่นนั้นคงต้องให้บรรดาผู้สืบทอดกลับเมืองหลวงมาแสดงความกตัญญูแทนบิดาคิ้วสวยของหนานกงมั่วขมวดมุ่นครุ่นคิดอยู่กับตัวเององค์หญิงฉางผิงมองนางอย่างไม่เข้าใจเอ่ยถามอุสยากำลังคิดอันใดอยู่หรือหนานกงมั่วสายศีรษะลังเลอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยถามเสด็จแม่หากบรรดาผู้สืบทอดกลับมาร่วมพิธีฮ่องเต้จะถือโอกาสกักตัวผู้สืบทอดเอาไว้เป็นตัวประกันหรือไม่เพคะองค์หญิงฉางผิงตกใจคงไม่หรอกต่อให้ฮ่องเต้ไม่วางใจผู้ปกครองเมืองหากคิดจะทำเช่นนั้นจริงกักตัวผู้สืบทอดมีประโยชน์มากเพียงใดกันคนที่คิดก่อกบฏจริงๆอย่าว่าแต่กักตัวบุตรชายเลยต่อให้จับบิดามารดาผู้ที่คิดกบฏก็ยังก่อกบฏนานกงมั่วสายศีรษะไม่จำเป็นต้องกักนานเพียง 1-2 ปีบัลลังก์ของฮ่องเต้พระองค์ใหม่มั่นคงแล้วก็คงไม่เป็นไรเพียงแต่ไม่รู้ว่าเซียวเชียนเย่ต้องใช้เวลามากเพียงใดกว่าบัลลังก์จะมั่นคงหรืออาจบอกว่าเซียวฉุนจะให้เวลามากเพียงใดเพื่อกุมอำนาจในราชสำนักถอนหายใจเงียบๆมักรู้สึกว่าหลังจากเซียวเชียนเย่ขึ้นครองบัลลังก์แล้วจะสงบหรือไม่เช่นนั้นจะทำเช่นไรดีหรือจะบอกพวกพี่สาวไม่ให้ผู้สืบทอดกลับมาเมืองหลวงหรือองค์หญิงฉางผิงเอ่ยถามนานกงมั่วยิ้มเอ่ยเสด็จแม่ไม่ต้องร้อนใจหม่อมฉันเพียงคาดดาวต่อให้กักตัวผู้สืบทอดจริงๆฮ่องเต้พระองค์ใหม่ก็คงไม่กล้าแต่ต้องพวกเขาง่ายๆหรอกเพคะเสด็จแม่ก็คิดเสียว่าพวกเขามาอยู่จีนหลิงเพียงไม่กี่วันเท่านั้นองค์หญิงฉางผิงถอนหายใจจริงๆเลยหากเสด็จพี่ราชทายาทไม่ด่วนจากไปจะมีเรื่องมากมายเพียงนี้หรือต่อให้เสด็จพ่อไม่อยู่มีองค์ราชทายาทรับตำแหน่งต่อก็คงไม่สั่นสะเทือนมากเพียงนี้แม้เซียวเชียนเย่จะมีราชองค์การแต่งตั้งจากฮ่องเต้ขึ้นเป็นหวงไทซุนแต่สำหรับชินอองอย่างไรก็เป็นเพียงหลานที่ไม่ได้อยู่ในสายตานี่จะทำให้พวกเขายอมได้ยิ่งไรยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงยามนี้เซียวเชียนเย่ยังถูกเซียวฉุนควบคุมด้วยนานกงมั่วลอบบ่นอยู่ในใจหากรู้ว่าการจากไปขององค์ราชทายาทและฮ่องเต้เกี่ยวข้องกับเซียวเชียนเย่และเซียวฉุนเช่นนั้นก็คงดีจริงสิวันนี้อุสยาไปที่จวนเซี่ยโหวทำไมหรือองค์หญิงฉางผิงเอ่ยถามด้วยความห่วงใยเดิมทีตระกูลเซี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับราชสำนักอุสยาหากมีเรื่องอันใดอยากไปหาพวกเขาก็คองอไม่มีประโยชน์หนานกงมั่วครุ่นคิดจึงตัดสินใจเผยข้อมูลให้รู้บ้างเพื่อถึงตอนนั้นจะได้ไม่ร้อนใจเสด็จแม่หม่อมฉันบอกแล้วพระองค์อย่าเพิ่งร้อนใจนะเพคะที่หม่อมฉันไปจวนตระกูลเซี่ยนั้นเพราะมีเรื่องขอความช่วยเหลือจริงยามนี้เมืองจินหลิงกำลังมีโรคระบาดเพคะอะไรนะองค์หญิงฉางผิงตกใจลุกขึ้นทันใดโรคระบาดเช่นนั้นจะวินเอ๋อนานกงมั่วจับกุมมือของนางเอาไว้เสด็จแม่ท่านวางใจสิทธิพี่ของหม่อมฉันก็อยู่ที่นั่นยิ่งไปกว่านั้นจวินมั่วเป็นคนมีวรยุทธ์เมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้วยิ่งไม่ติดเชื้อได้เร็วไม่เป็นไรเพคะนี่นั่นคือโรคระบาดนะข้าจะวางใจได้เยี่ยงไรใหญ่ราชสำนักจึงไม่มีข่าวเลยสักนิดเรื่องใหญ่เพียงนี้ราชสำนักไม่มีเหตุผลที่จะไม่ปล่อยข่าวออกมาจึงจะถูกหนานกงมั่วยิ้มเย็นศาสตร์นั้นส่งไปนานแล้วเพคะเมื่อก่อนถูกคนของผิงชวนจวินอ๋องขัดขวางเอาไว้ยามนี้ดูเหมือนว่าผู้สำเร็จราชการแทนและฮ่องเต้พระองค์ใหม่ต่างไม่คิดจะจัดการกับเรื่องนี้ทำอันใดไม่ได้พวกเราทำได้เพียงกระจายข่าวนี้ออกไปเองเพคะเซียวฉุนและเซียวเชียนเชียนไม่มีทางยอมรับว่ามีโรคระบาดในยามที่ฮ่องเต้พระองค์ใหม่กำลังจะขึ้นครองบัลลังก์แต่ก่อนมาเซียวฉุนได้ปล่อยผู้คนบนเขาลงมาเพื่อถ่วงเวลาของเว่ยจวินมั่วเช่นนี้โรคระบาดในหลิงโจวจึงไม่อาจควบคุมได้และอย่าได้โทษนางที่ทำลายความสงบในจีนหลิงเสียละหลิงโจวห่างจากจีนหลิงไม่มากนางไม่เชื่อว่าหากรู้ข่าวนี้แล้วบรรดาตระกูลสูงศักดิ์ในจินหลิงทั้งหลายจะไม่ร้อนใจเจ้าเชียนเย่นี่องค์หญิงฉางผิงพรไทยหายจนายไม่คิดว่าเสด็จพ่อที่เก่งกาจสุดท้ายก็ยังมองคนผิดเมื่อก่อนเป็นจวินอ๋องนั้นก็ไม่ว่าการเป็นฮ่องเต้เห็นชัดว่าเสี่ยวเชียนเย่ไม่มีใจสงสารประชาชนอย่าว่าแต่รักประชาชนราวกับโอรสเลยเกรงว่าต่อให้มีชาวบ้านตายต่อหน้าเขานับพันนับหมื่นก็คงเทียบกับชื่อเสียงของเขาคนเดียวไม่ได้เสด็จแม่เพ็กนานกงมั่วมององหญิงฉางผิงด้วยความกังวลองหญิงฉางผิงยิ้มบังเอ่ยข้าไม่เป็นไรเรื่องราวมากมายลำบากอุสยาแล้วระวังสักหน่อยแม้องหญิงฉางผิงจะไม่สนใจโลกแต่ก็ไม่ใช่คนโง่อุสยาทำเช่นนี้แน่นอนว่าคือการเป็นศัตรูกับฮ่องเต้พระองค์ใหม่และผู้สำเร็จราชการแทนแต่ตนกลับไม่อาจห้ามการกระทำพวกนี้ของนางได้ไม่เพียงเพราะบุตรชายที่อยู่ในเขตโรคระบาดที่หลิงโจวแต่ก็เพื่อประชาชนชาวเมืองหลิงโจวด้วยมีอันใดที่มารดาช่วยได้ให้รีบเอ่ยเสด็จแม่วางใจเป็นพอเพคะหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเบาออดิโอโรแมน
รายงานพระชายาซื่อจือจวนชูกัวกงส่งคนมาเชิญพระชายาซื่อจือกลับไปสักหน่อยเจ้ากะหนานกงมั่วที่กำลังอ่านสารที่ถูกส่งมาจากหลิงโจด้านนอกพลันมีเสียงหมิงฉินรีบมารายงานชูกัวกงหรือหนานกงมั่วเลิกคิ้วแปลกใจเล็กน้อยนางกลับมาได้หลายวันแล้วหนานกงไหวไม่เคยส่งใครมาถามไถ่ยายตอนนี้จึงเรียกนางกลับไปกระทันหันหมิงฉินเองก็ไม่เข้าใจสายหน้าพลางเอ่ยชูกัวกงส่งคนมาบอกเพียงว่าเชิญพระชายาซื่อจือกลับไปอย่างอื่นมิได้เอ่ยถึงเจ้ากะหนานกงมั่ววางผู้กันในมือครุ่นคิดเอ่ยตอบรู้แล้วเดี๋ยวข้าจะกลับไปดูคุณหนูจะกลับไปจริงหรือเจ้ากะหมิงฉินเอ่ยถามด้วยความกังวลครั้งนั้นเพราะเรื่องของเฉียวเฟยเยนคุณหนูถือว่าแตกหักกับชูกัวกงแล้วจะกลับไปแบบนี้หรือหนานกงมั่วสายศีรษะยิ้มพวกเขาจะทำอันใดข้าได้อย่างมากก็คงอยากสืบเรื่องราวจากข้าหน้าแปลกเรื่องแบบนี้ใหญ่จึงมาหาที่ข้าเล่าจบตอนที่452ตอนที่453กวนประสาท2หมิงฉินปิดปากยิ้มแน่นอนเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างซื่อจือและพระชายาซื่อจือดีดังนั้นคนอื่นจึงรู้ว่าเรื่องที่พระชายาซื่อจือเห็นด้วย8ส่วนซื่อจือล้วนเห็นด้วยทั้งนั้นยามนี้ซื่อจือไม่อยู่แน่นอนทุกๆอย่างล้วนเป็นพระชายาซื่อจือที่ตัดสินใจหนานกงมั่วชะงักมองหมิงฉินด้วยความไม่แน่ใจเป็นเช่นนั้นหรือที่แท้ในสายตาของคนในจินหลิงความสัมพันธ์ของนางกับเว่ยจวินมั่วดีเพียงนั้นเลยหรือหมิงฉินยิ้มเอ่ยแน่นอนสิเจ้ากาซื่อจือและพระชายาซื่อจือแม้แต่ออกไปต่างเมืองยังไม่ห่างกันนั่นไม่นับว่าดีหรือในเมืองจินหลิงใช่ว่าจะไม่มีคู่สามีภรรยาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ไม่เคยมีคุณชายท่านไหนที่ยอมให้ภรรยาเดินทางออกจากบ้านไปไกลเพียงนี้จะเจ้าคะยิ่งไปกว่านั้นยามนี้ข้างกายของซื่อจืออย่าว่าแต่นางสนมหรืออนุแม้แต่สาวใช้อุ่นเตียงก็ยังไม่มีเมืองจินหลิงไม่รู้ว่ามีสตรีมากเพียงใดที่อิจฉานึกถึงบางคนที่อยู่ไกลถึงหลิงโจหนานกงมั่วอดไม่ได้ยิ้มร่าออกมาเอาหลับไปเตรียมตัวเถิดไปจวนชูกัวกงจะว่าไปนานแล้วที่ข้าไม่ได้เจอท่านพ่อน้ำเสียงของพระชายาซื่อจือไม่เหมือนกำลังคิดถึงชูกัวกงเลยสักนิดคนที่หนานกงไหวส่งมานั้นค่อนข้างจงรักภักดีในหน้าที่ของตนเองราวกับกลัวว่าหนานกงมั่วจะไม่กลับไปกับเขายังคงยืนรอหนานกงมั่วกลับไปด้วยกันเมื่อหนานกงมั่วเดินออกมายังประตูจึงตกใจไม่นานถึงรอบถอนหายใจออกมาไม่ว่านายท่านจะตามคุณหนูใหญ่กลับไปทำไมเพียงหนานกงมั่วยอมกลับไปกับพวกเขาพวกเขาทำภารกิจสำเร็จก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเดือน2เดือนไม่ได้เห็นจวนชูกัวกงยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ตั้งแต่หนานกงหุยแต่งงานและย้ายออกไปเจ้านายที่แท้จริงของจวนชูกัวกงคงเหลือเพียงหนานกงไหวและหนานกงชวีแล้วส่วนเฉียวเฟยเยน3แม่ลูกแม้จะรู้แล้วว่าเฉียวเชียนหนิงและเฉียวเย่อู่ต่างก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของหนานกงไหวหนานกงไหวก็ไม่มีความกล้าเปลี่ยนแซ่ให้กับพวกเขาหรือบันทึกชื่อเข้าในผังวงตระกูลเช่นนี้ทั้ง3คนก็ยังอาศัยอยู่ในจวนชูกัวกงอย่างไม่มีสถานะเช่นเดิมแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต่างออกไปเดิมหนานกงไหวไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อลูกฝาแฝดของเฉียวเฟยเยนนักอย่างมากก็เพียงรักใครแล้วจึงรักคนของเขาด้วยก็เท่านั้นตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของตนเองแน่นอนว่าต้องดีเป็นร้อยเท่าพันเท่ายิ่งไม่สามารถยอมรับทั้งสองอย่างเปิดเผยอีกทั้งเฉียวเย่อู่ต้องเผชิญเรื่องร้ายเพราะหนานกงซูยิ่งทำให้หนานกงไหวรู้สึกละอายใจดังนั้นจึงดีกับทั้งสองมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ามีสิ่งใดดีๆล้วนส่งไปยังเรือนของทั้งสองราวกับลืมไปแล้วว่าเขายังมีบุตรชายอีก2คนและบุตรสาวเชื้อสายรองที่เขาเฝ้ารักและเอ็นดูมา10กว่าปีเข้ามาในจวนชูกัวกงคนแรกที่หนานกงมั่วเจอไม่ใช่หนานกงไหวหรือหนานกงชวียิ่งไม่ใช่เฉียวเฟยเยน3แม่แรกที่โอ้อวดออกหน้าไม่ได้แต่เป็นหลินซื่อที่ไม่เคยมีตัวตนมาก่อนน้องสาวหลินซื่อกระตือรือร้นอีกทั้งยังรู้สึกกระอักกระอ่วนเมื่อมองไปยังหนานกงมั่วหนานกงมั่วมองสำรวจหลินซื่อพบว่าพี่สะใภ้ใหญ่ผู้นี้ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้มีบางเรื่องไม่มีใครสั่งสอนต่อให้ตนเองอยากเปลี่ยนแปลงก็ยังมีขีดจำกัดหนานกงชวีคุณชายใหญ่เชื้อสายหลักจวนชูกัวกงแต่งภรรยาเช่นนี้โดนเจิ้งซื่อทำให้ลำบากแล้วหนานกงมั่วพยักหน้าเบาๆแล้วจึงเอ่ยพี่สะใภ้ไม่เจอกันนานสบายดีหรือเจ้ากะหลินซื่อกำผ้าเช็ดหน้ายิ้มเจือนเอ่ยยามนี้ในจวนเป็นแบบนี้จะดีได้เช่นไรเล่าหนานกงมั่วเลิกคิ้วหลินซื่อเอ่ยน้องสาวเองก็รู้เรื่องของท่านพ่อและเฉียวซื่อท่านพี่เองก็ไม่สนใจพวกเขายามนี้ท่านพ่อนับวันยิ่งรักเอ็นดูพวกเขาทั้ง3แม้แต่อำนาจการปกครองเรือนก็เป็นของเฉียวซื่อแล้วเอ่ยถึงตรงนี้หลินซื่อกัดฟันอย่างอดไม่ได้
นางแต่งเข้าจวนชูกัวกงมาหลายปีเป็นหูหยินน้อยของจวนชูกัวกงอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมแต่อำนาจปกครองเรือนกลับตกไม่ถึงมือนางเมื่อก่อนยกให้เจิ้งซื่อดูแลก็ช่างเถิดยามนี้เฉียวเฟยเย็นเป็นใครกันเป็นเพียงหญิงไม่เท่านั้นยังกล้าจัดการดูแลจวนชูกัวกงที่กว้างใหญ่ซ้ำยังวางตัวเป็นนายหญิงใหญ่จวนชูกัวกงช่างน่ารังเกียจนางกล้าออกจากเรือนหรือไม่กลัวน้ำลายคนนินทาท่วมตายหรืออย่างไรหนานกงมั่วเลิกคิ้วพี่ใหญ่ไม่ว่าอย่างไรหรือหลินซื่อถอนหายใจเอ่ยไม่รู้ท่านพี่คิดอันใดอยู่เรื่องใหญ่โตเพียงนี้กลับไม่เอ่ยอันใดเลยแม้เพียงคำเดียวข้าดูแล้วท่านพ่อเรากับอยากยกจวนชูกัวกงให้สามแม่ลูกนั้นข้าเองก็ร้อนใจแทนท่านพี่จึงอยากมาบอกกับน้องสาวให้น้องสาวช่วยเกลี้ยกล่อมท่านพี่ด้วยพี่สะใภ้วางใจเฉียวซื่อสามแม่ลูกสถานะไม่ชัดเจนไม่ว่าอย่างไรท่านพ่อก็ไม่อาจยกตำแหน่งชูกัวกงให้เฉียวเชียนหนิงได้ยิ่งไปกว่านั้นต่อให้ท่านพ่อนำเฉียวเชียนหนิงบันทึกลงในผังวงตระกูลก็ยังเป็นเชื้อสายรองอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นบุตรนอกเรือนอีกด้วยเพียงแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของหนานกงไหวนั้นเก็บไว้ให้ใครผู้ใดยังไม่แน่น้องสาวกล่าวถูกแล้วหลินซื่อปรบมือยิ้มออกมาสายตาที่มองไปยังหนานกงเมื่อเรากับทั้งสองมิได้เป็นพี่สะใภ้กับน้องสาวที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกันแต่เป็นเรากับพี่น้องที่รักใคร่และสนิทสนมกันมากหนานกงเมื่อยิ้มบางก้มหน้าดื่มชาก่อนจะเอ่ยถามท่านพ่อเรียกข้ากลับมายายกลับมาแล้วจึงไม่เจอท่านพ่อเล่าหลินซื่อสายศีรษะท่านพ่อเหมือนจะเข้าวังไปแล้วเพียงแต่ไม่รู้ว่าผู้สำเร็จราชการแทนหรือว่าฮ่องเต้พระองค์ใหม่เรียกตัวเข้าเฝ้าหนานอกงไหวเองก็คงไม่คิดว่าหนานกงมั่วจะกลับมาเลยทันทีเมื่อมีธุระในวังจึงเข้าวังไปแล้วแม้เพียงประโยคเดียวก็ยังไม่ฝากฝังเอาไว้อย่างไรเมื่อก่อนหนานกงมั่วรับปากจะกลับมาแต่ก็ไม่ได้กลับมาทันทีเช่นนี้ผู้สำเร็จราชการแทนและฮ่องเต้ต่างเรียกท่านพ่อเข้าพบแยกกันหรือหลินซึ่งงุนงงนางไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นักแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนางเองก็พอรู้อยู่บ้างพยักหน้าพลางเอ่ยหลายวันก่อนฮ่องเต้และผู้สำเร็จราชการแทนต่างก็เรียกตัวท่านพ่อไปเข้าเฝ้าหลายครั้งหนานกงมั่วเองก็รู้ว่าคงไม่อาจถามสิ่งใดจากหลินซื่อได้มากความนักจึงเปลี่ยนมาเอ่ยถามหาหนานกงสวีช่วงนี้พี่ชายสบายดีหรือไม่หลินซื่อเบ้ปากเอ่ยใครจะรู้เล่าเขาทำอันใดมีหรือจะบอกข้าทุกวันออกแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็ค่ำใครจะรู้ว่าเขากำลังทำสิ่งใดอยู่หนานกงมั่วหลุกตาลงเอ่ยเสียงเรียบพี่สะใภ้ช่วยใส่ใจพี่ใหญ่บ้างเถิดหากเขามีเรื่องอันใดเขาต้องบอกกับท่านแน่เอ่ยถึงเรื่องนี้หลินซื่อก็อยากบ่นไม่น้อยแค้นเสียงในลำคอเอ่ยข้าไม่ใส่ใจเขาเมื่อไรกันเล่าตั้งแต่แต่งงานมาก็คอยใส่ใจดูแลอย่างระมัดระวังแต่เขาเคยไว้หน้าข้าเมื่อไรน้องสาวพี่สะใภ้ช่างเอ่ยไปเอ่ยมาน้ำตาของหลินซื่อก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้หนานกงมั่วไม่เชี่ยวชาญเรื่องระหว่างสามีภรรยามากนักทำเพียงก้มหน้าดื่มชาปล่อยให้หลินซื่อบ่นไปชั่วครู่เห็นว่าหนานกงมั่วไม่ตอบความด้วยก็รู้สึกเบื่อหน่ายจึงต้องเบ้ปากและปิดปากไปดวงตาที่มองไปยังหนานกงมั่วนั้นมีความกับแค้นใจขึ้นมาเข้าใจว่าหนานกงมั่วเข้าข้างพี่ใหญ่ของตนหนานกงมั่วรู้สึกหน้าขันหย่าว่าแต่ความสัมพันธ์ของนางและหลินซื่อแย่แล้วต่อให้เป็นความสัมพันธ์น้องสาวพี่สะใภ้ทั่วไปจะเข้าข้างพี่ชายของตนนั้นเป็นส่วนใหญ่แน่นอนตัวนางไม่นับว่าเข้าข้างหนานกงชวีเรื่องระหว่างสามีภรรยานางเป็นเพียงคนนอกจบตอนที่453ตอนที่454กวนประสาท3ได้ยินว่ามั่วเอ๋อกลับมาแล้วหรือด้านนอกประตูมีน้ำเสียงอ่อนโยนเข้ากระดูกดังขึ้นหนานกงมั่วเลิกคิ้วเฉียวเฟยเย็นผู้นี้ในบางเรื่องก็นับว่าได้รับพรสวรรค์ที่ดีเห็นชัดว่าอายุใกล้40ปีแล้วแต่พูดด้วยน้ำเสียงเช่นนี้แม้แต่สตรีได้ยินยังรู้สึกจักจี้อยู่ในหูยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงบุรุษมีหน้าเล่าตลอด20กว่าปีมานี้หนานกงไหวจึงลืมนางไม่ลงเฉียวเฟยเย็นอยู่ในอภรณ์สีขาวตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงวัยทุกข์ของแผ่นดินเฉียวเฟยเย็นที่อยู่ในชุดสีขาวดูราวกับต้นหลิวที่พลิ้วไหวไปตามสายลมทุกการเคลื่อนไหวดูเผยออกมาให้เห็นถึงความบอบบางแต่เมื่อมองดวงตาคู่นั้นของเฉียวเฟยเย็นก็จะดูออกนางกลับไม่ได้อ่อนแอบอบบางดังที่แสดงออกมาให้เห็นดวงตามีความทนงตนและลำพองใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้นางจะเก็บซ่อนมันได้ดีทว่าอารมณ์ที่เผยออกมาตรงระหว่างคิ้วของนางนั้นให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากทุกครั้งที่ได้เจอเห็นชัดว่าหลินซื่อกล่าวไม่ผิดยามนี้จวนแห่งนี้ตกอยู่ในมออื้อของเฉียวเฟยเย็นแล้วดังนั้นนางจึงคิดว่ามีอำนาจท้าทายต่อตนบางทีอำนาจนี้ยังรวมถึงเซียวฉุนผู้สำเร็จราชการแทนด้วยหรือไม่
เฉียวเชียนหนิงและเฉียวเย่อูเองก็ติดตามอยู่ด้านหลังของเฉียวเฟยเย็นเฉียวเชียนหนิงยังคงสีหน้าเย็นชาไร้กาศและเฉียวเย่อูที่ผ่านการทรมานจากหนานกงซูความมุทะลุเอาแต่ใจที่เคยมีนั้นหายไปจนสิ้นสิ่งที่มาแทนที่คือความโหดเหี้ยมและความดุร้ายอย่างไม่อาจปิดบังเพียงเดินเข้าประตูมาสายตาของนางก็จับจ้องมายังหนานกงมั่วดวงตาคู่นั้นแสดงออกถึงความมาดร้ายและโกรธแค้นอย่างไม่ปิดบังทว่าหนานกงมั่วกลับไม่ใส่ใจเพราะนางค้นพบว่าเฉียวเย่อู่ไม่ได้เป็นแบบนั้นกับนางเพียงผู้เดียวแม้แต่สายตาที่มองไปยังเฉียวเฟยเย็นเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนักเห็นชัดว่าหญิงสาวเย่หยิ่งเอาแต่ใจผู้นี้ถูกหนานกงซูทำลายทั้งภายในและภายนอกแล้วมั่วสบายดีหรือไม่เฉียวเฟยเย็นยั่งลงเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเฉียวหูหยินท่านเรียกพระชายาซื่อจือของเราว่าพระชายาซื่อจือหรือจะวินจูเถิดหากจำไม่ได้จะเรียกว่าคุณหนูใหญ่ก็ได้ด้านหลังหนานกงมั่วจือซูเอ่ยเสียงเรียบเห็นทีไรก็อึดอัดทุกทีและไม่รู้เฉียวเฟยเย็นเอาความกล้ามาจากไหนจึงแสดงออกถึงความสนิทสนมกับจวินจูถึงเพียงนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉียวเฟยเย็นชะงักไปดวงตาที่มองไปยังหนานกงมั่วมีความซับซ้อนขึ้นมาเนิ่นนานจึงถอนหายใจเอ่ยข้ารู้มั่วเจ้ากำลังโกรธข้ากับท่านพ่อของเจ้าแต่ว่าหลายวันก่อนเจ้าก็ได้ระบายความโกรธไปแล้วยังไม่อภัยให้พวกเราอีกหรือข้ากับท่านพ่อของเจ้าเรารักกันด้วยใจจริงอย่างไรเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะหนานกงมั่วจ้องมองเฉียวเฟยเย็นอยู่นานมุมปากปรากฏรอยยิ้มเย็นขึ้นมาเฉียวหูหยินดูเหมือนว่าความทรงจำท่านจะไม่ดีใช่หรือไม่เฉียวเฟยเย็นเองก็นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ยามนี้เห็นชัดว่านางมีความมั่นคงมากขึ้นฝืนยิ้มแล้วจึงเอ่ยมั่วพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่สามารถหนานกงมั่วยิ้มเย็นใครให้ความกล้าแก่ท่านคิดว่าจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับข้าได้หากเพราะความอดทนอันน้อยนิดของท่านคิดจะทำให้ข้าละทิ้งความเกลียดชังได้แล้วจะเอาสิ่งใดมาปลอบโยนดวงวิญญาณของมารดาข้าที่จากไปอยู่บนสวงสวรรค์เฉียวเฟยเย็นหน้าซีดเล็กน้อยกัดริมฝีปากเบาๆมั่วเจ้าโกรธแค้นข้ากับบิดาของเจ้ามากเพียงนี้เลยหรือต่อให้องค์หญิงฉังผิงและเว่ยซื่อจือต้องลำบากอย่างนั้นหรือคิ้วสวยของหนานกงมั่วเลิกขึ้นมองสตรีตรงหน้าด้วยความสนใจยิ้มเย็นเอ่ยดูเหมือนว่าช่วงนี้เฉียวหูหยินก็มีพัฒนาการแล้วท่านนี่กำลังข่มขู่ข้าหรือเฉียวเฟยเย็นมองนางเอ่ยด้วยรอยยิ้มมั่วกล่าวหนักเกินไปแล้วข้าเพียงแต่หวังว่าเราทุกคนจะดีต่อกันก็เท่านั้นหนานกงมั่วหัวเราะเสียงหยันเอ่ยอย่างไม่เกรงใจน่าเสียดายอยากข่มขู่ฆ่าท่านยังไม่มีสิทธินั้นบางทีท่านควรไปถามผู้สำเร็จราชการแทนก่อนว่าควรมาข่มขู่ฆ่าหรือไม่รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉียวเฟยเย็นแข็งค้างมั่วเจ้าหมายความเยี่ยงไรข้าไม่เข้าใจนักผู้สำเร็จราชการแทนอันใดหนานกงมั่วแค้นหัวเราะเอ่ยเสียงเบาหากไม่มีเซียวฉุนคอยหนุนหลังเจ้าตอนนี้ท่านจะกล้าเอ่ยวาจาเช่นนี้ต่อหน้าข้าหรือท่านยังไม่เกลี้ยกล่อมบิดาของข้าใช่หรือไม่ดูเหมือนเสน่ห์จะมีไม่มากพอเช่นนั้นอย่าได้มากระดิกหางต่อหน้าข้าต่อให้เป็นเซียวฉุนจวินจู่เช่นข้าก็ไม่เกรงกลัวยิ่งกว่านั้นเป็นท่านในเมื่อเป็นภรรยานอกสมรสก็ทำตัวให้สมกับเป็นภรรยานอกสมรสเสียอย่าคิดในสิ่งที่ไม่สมควรคิดเผชิญหน้ากับหนานกงมั่วที่เหยิงและจองหองเช่นนี้เฉียวเฟยเย็นก้าวถอยหลังไป2ก้าวพูดอะไรไม่ออกเฉียวเชียนหนิงยื่นมือออกไปประคองมารดาจ้องหนานกงมั่วเขม็งท่านแม่ท่านจะไปพูดกับนางให้มากความไปใหญ่เฉียวเฟยเย็นพิงบุตรชายใบหน้ามีความคับข้องใจและอดทนอดกลั้นถอนหายใจเอ่ยอย่างไรก็เป็นครอบครัวเดียวกันหากทำให้บิดาของเจ้าไม่ลำบากหนานกงมั่วลูบขนที่ลูกชันบริเวณลำคอยืนยันอีกครั้งว่าเฉียวเฟยเย็นผู้นี้สมองมีปัญหาเรียกอีกอย่างได้ว่ากวนประสาทเด็กๆเพื่อเป็นการดีต่อตัวเองหนานกงมั่วจึงคิดว่าตนเองไม่ควรอดทนต่อความประสาทเช่นนี้จะดีกว่าถ้วยชาในมือกระแทกลงบนโต๊ะเอ่ยเสียงเข้มบ่าวรับใช้ที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูได้ยินดังนั้นจึงรีบเดินเข้ามามองเห็นสถานการณ์ในห้องจึงชะงักทำตัวไม่ถูกขึ้นมาหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบเชิญเฉียวหูหยินไปพักผ่อนไม่มีอันใดไม่ต้องเข้ามาในห้องโถงทุกคนมองสบตากันอย่างลังเลแม้หนานกงมั่วจะเป็นคุณหนูใหญ่จวนชูกัวกงแต่ตอนนี้นางแต่งออกเรือนไปแล้วที่สำคัญก็คือยามนี้ความรับผิดชอบน้อยใหญ่ของจวนชูกัวกงอยู่ในมือของเฉียวเฟยเย่นทั้งหมดแม้แต่คุณชายใหญ่และฮูหยินน้อยก็ไม่อาจตัดสินใจได้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นคุณหนูใหญ่ที่แต่งออกเรือนไปแล้วออดิโอโรแมนหนานกงมั่วจ้องมองพวกเขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มเย็นทำไมหรือข้าไม่ได้กลับมานานยามนี้เอ่ยอันใดก็ไม่มีใครฟังแล้วอย่างนั้นหรือบ่าวมิกล้า
ทุกคนรีบคุกเข่าลงแต่ไม่มีทีท่าว่าจะลงมือเห็นชัดว่าอำนาจของเฉียวเฟยเยนในโจนชูกัวกงนี้ไม่เลวเฉียวเฟยเยนเคยเป็นพระชายาทวินอองยังสามารถควบคุมหวานหนิงจวินอองได้อย่างเข้มงวดแน่นอนว่าฝีมือไม่ได้อ่อนด้อยเท่าใดนะเฉียวเฟยเยนมองหนานกงมั่วที่ใบหน้าเย็นเยือกเอ่ยด้วยรอยยิ้มมั่วเอ๋ยอย่าทำให้พวกเขาลำบากใจเลยเอาล่ะพวกเจ้าออกไปเถิดบกปัดมือเฉียวเฟยเยนแก้หน้าให้บ่าวรับใช้สาวใช้ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นมองเฉียวเฟยเยนด้วยความซาบซึ้งเดิมคนที่เคยดูแลรับใช้ที่เรือนจี้ช่างนั้นติดตามหนานกงมั่วไปยังจวนจิ้งเจียงจวินอ๋องทั้งหมดบางคนยังคอยเฝ้าดูแลเรือนจี้ช่างไม่ออกมาสาวใช้พวกนี้ไม่เคยใกล้ชิดกับหนานกงมั่วนักเรื่องที่รู้จักหนานกงมั่วอย่างมากที่สุดก็คือคุณหนูใหญ่ไร้กาดมากแม้แต่คุณหนูรองและเจิ้งซื่อที่ตายจากไปยังเสียเปรียบตกอยู่ในกำมือของนางคุกเข่าคนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นยังไม่ทันได้ลุกขึ้นพลันได้ยินเสียงเย็นเยียบของหนานกงมั่วดังขึ้นทุกคนหัวใจสั่นไหวลุกขึ้นมาไม่ได้ซิงเฉิงจวินจู่เฉียวเฟยเยนเริ่มทนไม่ไหว 1-2 เดือนมานี้ไม่ง่ายเลยกว่านางจะแผ่ขยายอำนาจในจวนชูกัวกงได้หากหนานกงมั่วทำมันพังเช่นนี้สิ่งที่นางลงแรงไปตลอดเดือน2เดือนมานี้ก็คงสูญเปล่าจบตอนที่454ตอนที่455ตีไปก็เปล่าประโยชน์1หนานกงมั่วนั่งอยู่บนเก้าอี้เหลือบมองสาวใช้ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นเอ่ยเสียงเรียบข้าไม่รู้เลยว่าวาจาของข้านั้นสู้คนนอกที่มีสถานะไม่ชัดเจนไม่ได้หนานกงมั่วเอ่ยขึ้นโดยไม่คิดทำให้คนอื่นต้องลำบากใจแต่เอ่ยเตือนก่อนว่าคนพวกนี้อย่าได้สร้างเรื่องให้นางถึงคนพวกนี้จะกลายเป็นคนของเฉียวเฟียวเฟียนเพราะการสนับสนุนของหนานกงไหวและการปล่อยปละเลยของหนานกงชวีก็ตามแต่นั่นไม่ได้หมายถึงพวกเขาจะไม่ไว้หน้านางต่อหน้าเฉียวเฟยเยนได้สายตาของหนานกงมั่วเคลื่อนอ่อนออกจากเหล่าสาวใช้เชื่องช้ามองไปยังเฉียวเฟยเยนที่มีสีหน้าไม่น่ามองนักเอ่ยเสียงเรียบท่านพ่อเป็นบุรุษไม่เข้าใจเรื่องในเรือนแต่เฉียวฮูหยินควรเข้าใจแม้ตอนนี้จวนชูกัวกงไม่มีนายหญิงใหญ่แต่ยังมีฮูหยินน้อยอยู่เรื่องในเรือนชูกัวกงคงไม่ต้องรบกวนเฉียวฮูหยินเป็นกังวลเฉียวเฟยเยนกัดริมฝีปากกักเก็บความอึดอัดที่อยู่ในใจเอ่ยจวินจู่ล้อเล่นแล้วภาระหน้าที่ในจวนชูกัวกงทั้งหมดล้วนเป็นพี่หนานกงมอบหน้าที่ให้ข้าโอ้หนานกงมั่วมองนางอย่างเหยียดหยามบิดาของข้าเป็นคนหยาบกระด้างแต่เฉียวฮูหยินนั้นเกิดมาในตระกูลผู้ดีมีความรู้ไม่รู้เลยหรือว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเดิมทีฮูหยินมาอยู่ในจวนชูกัวกงก็มีสถานะไม่ชัดเจนตอนนี้ยังมาปกครองเหรินชวนกระถวงทวนเถียนแล้วคนไม่รู้คงคิดว่าฮูหยินอยากแต่งงานใหม่จนตัวสั่นแล้วเฉียวเฟยเยนอยากแต่งงานใหม่จริงน่าเสียดายที่นางเอ่ยออกมาไม่ได้หนานกงมั่วเองไม่สนใจสีหน้าของเฉียวเฟยเยนเอ่ยต่อไปด้วยน้ำเสียงเนิบนาบต่อให้เฉียวฮูหยินอยากแต่งงานอีกครั้งทางที่ดีหาคนอื่นเถิดข้ารับรองได้ว่านายหญิงคนใหม่ของจวนชูกัวกงเป็นหญิงไม่ได้แต่ไม่ใช่หญิงไม่ที่ระยังอายหนานกงมั่วหากเฉียวเฟยเยนยังทนต่อไปได้นางก็คงกลายเป็นเซียนแล้วหนานกงมั่วยังเอ่ยไม่ทันจบทั่วทั้งห้องโถงก็มีเสียงกรีดร้องแหลมคมของเฉียวเฟยเยนดังขึ้นขณะเดียวกันก็มีเสียงโกรธเกรี้ยวของเฉียวเชียนหนิงเอ่ยขึ้นเสียงดังเฉียวเชียนหนิงโกรธจนหน้าแดงออกหมัดใส่หนานกงมั่วโดยไม่คิดลังเลไม่ว่าใครก็ไม่อาจยอมได้หากมีคนมาดูหมิ่นมารดาของตนดวงตาหนานกงมั่วมีรอยยิ้มเย็นพาดผ่านเพียงเบี่ยงตัวหลบเล็กน้อยก็สามารถหลบหมัดของเฉียวเชียนหนิงที่พุ่งเข้ามาได้แล้วบังอาจด้านหลังหนานกงมั่วจือซูและหมิงฉินเอ่ยขึ้นพร้อมกันด้วยความโกรธเจ้าช่างกล้านักกล้าลงมือกับจวินจู่หรือหลินซื่อที่นั่งนิ่งเงียบอยู่ด้านข้างลุกตามขึ้นมาคุณชายเฉียวท่านทำเกินไปแล้วลงมือกับจวินจู่ได้เยี่ยงไรท่านไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไม่ใช่ว่าหลินซื่อมีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์น้องสาวพี่สะใภ้เท่าใดนักเพียงแต่ผ่านเรื่องราวมามากมายหลินซื่อรู้ว่าสามีของตนนั้นให้ความสำคัญกับหนานกงมั่วน้องสาวผู้นี้เป็นอย่างมากตนช่วยออกหน้าแทนหนานกงมั่วไม่ว่าผลออกมาเช่นไรหนานกงชวีจะต้องปกป้องตนเองอย่างแน่นอนไหนเลยเฉียวเชียนหนิงจะทนได้เดิมทีเขาก็ไม่ใช่คนกักเก็บอารมณ์มากนักยามนี้รู้ว่าตนเองก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อเคยของจวนชูกัวกงฐานะไม่ได้ได้ไปกว่าหนานกงมั่วยิ่งไม่เห็นหนานกงมั่วสามพี่น้องอยู่ในสายตาแล้วลงมือก็ลงมือกับนางเฉียวเชียนหนิงกัดฟันเอ่ยหญิงผู้นี้ด่าประจานมารดาของข้าหลายต่อหลายครั้งไม่สั่งสอนนางข้าคงไร้ค่านานกงมั่วถอยไปด้านข้างหนึ่งก้าวยกยิ้มมุมปากข้าไปด่าประจานมารดาเจ้าตั้งแต่เมื่อใดเฉียวเชียนหนิงจ้องมองนานกงมั่วเขม็งใบหน้าราวกับกำลังบอกว่ากล้าทำไม่กล้ารับหรือ
หนานกงมั่วยิ้มตาหยีข้าพูดความจริงด่าประจานที่ไหนกันเล่าหญิงชั่วเจ้าอยากตายหรือเฉียวเชียนหนิงเอ่ยเสียงดังพุ่งเข้าหาหนานกงมั่วจะวินจู่หนิงเอ๋อน้องสาวเฉียวเชียนหนิงตั้งใจจะต่อยหนานกงมั่วแรงสักครั้งหน้าเสียดายกำลังของทั้งคู่นั้นห่างไกลกันเกินไปหนานกงมั่วไม่จำเป็นต้องลงมือเพียงเคลื่อนปลายเท้าเล็กน้อยเฉียวเชียนหนิงพุ่งเข้ามาแม้แต่ชายกระโปรงของนางยังไม่ได้สัมผัสบวกกับเหล่าจือซูที่อยากเข้ามาห้ามเฉียวเชียนหนิงอีกทั้งเฉียวเฟยเยนมิคิดอยากดึงเฉียวเชียนหนิงทั่วทั้งห้องจึงโอลหม่านขึ้นมานอกเสียจากเฉียวเย่อู่ที่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูด้วยใบหน้าเย็นชาไม่รู้กำลังคิดสิ่งใดคนเลวกล้าทำร้ายน้องสาวข้าหรือในตอนที่ห้องทั้งห้องกำลังวุ่นวายเสียงตะโกนพลันดังขึ้นมาจากด้านนอกประตูยกเท้าถีบเฉียวเฟยเย่นออกไปและกดเฉียวเชียนหนิงลงกับพื้นจากนั้นรัวหมัดต่อยลงไปอย่างไม่เกรงใจเชียนหนิงเฉียวเฟยเย่นร้องเรียกเสียงดังรีบเข้าไปดึงหนานกงหุยที่คร่อมอยู่บนตัวเฉียวเชียนหนิงแต่ไหนเลยนางจะสู้หนานอกงหุยที่ตัวใหญ่ได้หนานกงหุยไม่หันหน้ากลับมาด้วยซ้ำเพียงสะบัดมือเฉียวเฟยเย่นก็ปลิวออกไปไกลถูกสาวใช้เข้ามาประคองเอาไว้เดิมเฉียวเชียนหนิงฝีมือดีกว่าหนานกงหุยมากแต่ก่อนหน้านี้หนานกงหุยเคยอยู่ในสนามรบมาก่อนแต่งงานแล้วพ่อตายังฝึกฝนเขามาช่วงเวลาหนึ่งเมื่อระเบิดออกมาจึงทำให้เฉียวเชียนหนิงแทบลุกไม่ขึ้นใครให้เจ้าทำร้ายมั่วเอ๋อใครให้เจ้าทำร้ายมั่วเอ๋อหนานกงหุยยังไม่พอใจตวัดหมัดหนักๆใส่หน้าเฉียวเชียนหนิงอีกหลายครั้งหนิงเอ๋อรีบไปเชิญนายท่านกลับมาเฉียวเฟยเย็นรู้ว่าหนานกงหุยไม่มีทางไว้หน้าตนแน่ความจริงเมื่อเทียบกับหนานกงมั่วคนแบบหนานกงหุยนั้นรับมือยากยิ่งกว่าเมื่อเขาตั้งใจจะทำอันใดสักอย่างไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจดังเช่นตอนนี้หนานกงหุยเชื่อว่าเฉียวเชียนหนิงจะทำร้ายหนานกงมั่วจะยอมทนได้เยี่ยงไรรีบรุดเข้าไปต่อยให้เฉียวเชียนหนิงเกือบตายก่อนค่อยว่ากันทำอันใดกันยังไม่หยุดอีกน้ำเสียงโกรธเกรี้ยวดังขึ้นจากหน้าประตูหนานกงหุยกลับทำราวกับไม่ได้ยินต่อยเฉียวเชียนหนิงแรงๆจนต้องร้องโหยหวนออกมาเห็นดังนั้นหนานกงไหวโกรธจนหน้าเขียวปัดเดินเข้ามาแยกทั้งสองออกจากกันหุยเอ๋อพอแล้วหนานกงชวีที่อยู่ด้านข้างหนานกงไหวรีบายก้าวเดินเข้าไปก่อนจับหนานกงหุยเอาไว้เอ่ยเสียงเข้มหุยเอ๋อพอแล้วเมื่อเห็นพี่ใหญ่หนานกงหุยจึงหยุดมือลุกขึ้นมาแล้วอดไม่ได้เตะเฉียวเชียนหนิงซ้ำไปอีกแรงๆหนึ่งงอครั้งพี่ใหญ่คนเลวนี่ทำร้ายมั่วเอ๋อทำร้ายสตรีนับเป็นตัวอะไรกันคนขี้ขลาดหากข้าเห็นว่าเจ้าลงมือกับมั่วเอ๋ออีกข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเฉียวเชียนหนิงนอนกุมท้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดไม่สามารถเอ่ยสิ่งใดออกมาได้หนานกงชวีมองไปยังหนานกงมั่วที่แม้แต่ผมเส้นเดียวก็ไม่ยุ่งเหยิงลอบกระตุกมุมปากยื่นมือไปตบไหล่น้องชายตนเองเบาๆทำร้ายสตรีแน่นอนไม่นับเป็นตัวอะไรแต่หากจะทำร้ายมั่วเอ๋อเกรงว่าคงต้องใช้ความกล้าหนิงเอ๋อเฉียวเฟยเย่นพุ่งเข้าไปกอดเฉียวเชียนหนิงที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นไม่อาจขยับตัวก้มหน้าก้มตาร้องไห้นานกงไหวมองเฉียวเชียนหนิงที่ถูกต่อยปางตายอยู่บนพื้นจากนั้นมองเฉียวเฟยเย็นที่กอดเฉียวเชียนหนิงร่ำให้ความโกรธปะทุขึ้นมาทันใดไม่แม้แต่จะไตร่ตรองเตะไปที่นานกงหุยนานกงหุยไม่คิดว่าตนเองทำผิดอันใดเมื่อเห็นเท้าของนานกงไหวที่เตะเข้ามาจึงไม่หลบเลี่ยงแต่อย่างใดยืนรับอยู่แบบนั้นจบตอนที่455ตอนที่456ตีไปก็เปล่าประโยชน์2หนานกงหุยไม่หลบทว่าหนานกงชวีและหนานกงมั่วที่อยู่ด้านข้างไม่ยืนมองให้เขาโดนถีบต่อไปหนานกงชวีเข้ามายืนขวางอยู่ตรงหน้าหนานกงหุยหนานกงมั่วเคลื่อนไหวตวัดมือเบาๆขาข้างที่หนานกงไหวยกขึ้นมาพลันชายยิบเท้าข้างนั้นพลันยันออกไปไม่ได้ทว่ากลับเป็นตนเองที่ล้มลงไปบนพื้นถูกสาวใช้ข้างๆประคองยืนให้มั่นหนานกงไหวมองหนานกงชวีที่ยืนขวางอยู่ด้านหน้าหนานกงหุยอีกทั้งหันไปมองหนานกงมั่วที่มองมายังตนด้วยใบหน้าเรียบนิ่งความอายกลายเป็นความโกรธเอ่ยเสียงดังกำเริบเสบสารยิ่งนักพวกเจ้าคิดจะทำอันใดนานกงมั่วยักไหล่เอ่ยเสียงเรียบท่านพ่ออยากได้ชีวิตของพี่รองหรือพี่ใหญ่เจ้ากะนานกงไหวเป็นแม่ทัพหลายปีมานี้ไม่ได้อ่อนแอลงเพราะการเสพสุขเลยสักนิดเท้าที่ถีบออกไปพร้อมกับความโกรธนี้นานกงหุยแม้ไม่ตายก็คงเกือบตายได้เช่นกันหากถีบไปยังนานกงชวีนั้นยิ่งแย่กว่ามากร่างกายของนานกงชวีสู้นานกงหุยไม่ได้ด้วยซ้ำนานกงไหวโกรธจนหน้าแดงมือที่ชี้ไปยังนานกงหุยสันริกเอ่ยเสียงดังเจ้าคนเลวนี้ใหญ่ไม่คิดถึงชีวิตผู้อื่นเขาคิดจะตีเชียนหนิงให้ตายหรือนานกงมั่วปลายตามองนานกงไหวเอ่ยถามไม่ตีให้ตายก็พอหรือไม่เลวนานกงไหวเอ่ยด้วยความโกรธข้าไม่สนว่าพวกเจ้าจะคิดเช่นไรเชียนหนิงและเย่อู่เป็นพี่น้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันกับพวกเจ้า
พวกเจ้าไม่สนใจไม่ถามไถ่พวกเขาก็พอช่างเถิดยังกล้าลงมือเหี้ยมโหดถึงเพียงนี้หรือความจริงหนานกงไหวไม่เข้าใจหนานกงหุยและหนานกงชวีก่อนหน้านี้ดีกับหนานกงสู่มากแม้เมื่อมั่วเอ๋อกลับมาแล้วเริ่มเปลี่ยนไปบ้างแต่อย่างไรก็ไม่มีความเป็นศัตรูยายการยอมรับเฉียวเชียนหนิงและเฉียวเย่อู่จึงยากนักจะว่าไปเอ่ยถึงสายเลือดเฉียวเชียนหนิงและเฉียวเย่อู่นั้นใกล้ชิดยิ่งกว่าหนานกงไหวกลับไม่เข้าใจหนานกงหุยก็ช่างเถิดตอนนั้นหนานกงชวียอมรับเจิ้งซื่อสองแม่ลูกแม้จะไม่ได้เต็มใจเต็มสิบส่วนหนานกงซูเป็นเพียงทารกยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมองเห็นมาตั้งแต่ยังเด็กนอกจากนิสัยเอาแต่ใจก็ไม่มีปัญหากันเรื่องผลประโยชน์กับหนานกงชวีและหนานกงหุยต่อให้เลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวเลี้ยงมา10 กว่าปีก็ยังมีความผูกพันบ้างแต่เฉียวเชียนหนิงและเฉียวเย่อู่นั้นแตกต่างพวกเขาอายุ16-17 ปีแล้วอีกทั้งเมื่อปรากฏตัวก็มาในนามผู้บุกรุกยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงสถานะหน้ากระอักกระอ่วนของเฉียวเฟยเยียนต่อให้ไม่มีหนานกงมั่วหนานกงชวีและหนานกงหุยก็ไม่มีทางยอมรับเฉียวเฟยเยียน3 แม่ลูกหนานกงหุยเองก็โมโหจนหน้าดำหน้าแดงสายตาที่จ้องเขม็งไปยังหนานกงไหวณนอเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธแค้นหนานกงชวี3 พี่น้องหากเอ่ยถึงความรักลึกซึ้งที่มีต่อบิดาอย่างหนานกงไหวคนที่มีมากที่สุดก็คงเป็นหนานกงหุยผู้ที่ค่อนข้างหยาบคายและไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆแต่การกระทำของบิดาในครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกผิดหวังอย่างขมขื่นอีกครั้งใครใช้ให้เขาจะทำร้ายมั่วเอ๋อข้าไม่เคยเห็นเดรัจฉานตัวใดจะอวดดีเพียงนี้มาก่อนเข้ามาอยู่ด้วยแล้วยังคิดทำร้ายบุตรีเชื้อสายหลักอีกชั่วแบบนี้ตีให้ตายก็สมควรแล้วหนานกงหุยด่าทอโดยไม่คิดลังเลเฉียวเชียนหนิงที่ถูกเฉียวเฟยเยียนกอดเอาไว้ตัวสั่นขึ้นมาเพียงแต่ไม่รู้ว่าสั่นเพราะเจ็บปวดหรือโกรธหนานกงหุยหุบปากหนานกงไหวตะโกนเสียงดังเอ่ยเดรัจฉานอย่างนั้นหรือเชียนหนิงเป็นน้องชายของเจ้าเขาเป็นเดรัจฉานแล้วเจ้าเป็นอันใดใบหน้าคมของหนานกงหุยปรากฏรอยยิ้มเหยียดหยันน้องชายหรือท่านพ่อท่านกล้าไปยืนอยู่นอกจวนชูกัวกงแล้วบอกว่าเขาเป็นน้องชายของข้าหรือไม่เห็นอยู่ว่าเป็นเดรัจฉานที่หญิงผู้นี้ที่ไม่เคารพคุณธรรมของสตรีคลอดออกมาเขายังยึดครองตำแหน่งผู้สืบทอดจวินอ๋องแห่งหวานหนิงมาตั้ง10 กว่าปีปะปนเชื้อพระวงศ์ไม่รู้หวานหนิงจวินอ๋องอยู่ในปอโลกจะอยู่อย่างสงบได้หรือไม่นานกงหุยโกรธแค้นไม่ว่าเขาต่อยเฉียวเชียนหนิงเพราะเรื่องใดท่านพ่อก็ลงมือกับเขาเพราะลูกนอกสมรสนั่นโดยไม่ไต่ถามสักคำหนานกงหุยมองเห็นอย่างชัดเจนหากมิใช่เพราะหนานกงมั่วขัดขวางท่านพ่อเอาไว้เท้าที่ถีบลงมานั้นคงทำให้เขาเกือบตายได้หากถีบเข้าไปโดนพี่ใหญ่เมื่อคิดถึงตรงนี้หนานกงหุยจึงโกรธจนดวงตาแดงก่ำจ้องสองแม่ลูกบนพื้นเขม็งหนานกงไหวโกรธจนตัวสั่นข้าจะตีเจ้าให้ตายเจ้าลูกไม่รักดีท่านพ่อหนานกงชวีไม่ลังเลเข้ามาขวางอยู่ตรงหน้าหนานกงหุยมองหนานกงไหวอย่างเย็นชาเอ่ยท่านพ่อคิดจะลงมือกับหุยเอ๋อเพราะลูกนอกสมรสนั่นจริงหรือขอรับมองเฉียวเฟยเยียน2 แม่ลูกที่มองมายังตนอย่างน่าสงสารหนานกงไหวเจ็บปวดอยู่ในใจเอ่ยด้วยความโกรธหุบปากข้าบอกแล้วว่าเชียนหนิงเป็นน้องของเจ้าดวงตาของหนานกงชวีมีความเยือกเย็นพาดผ่านเอ่ยเสียงเรียบข้ารู้หุยเอ๋อทำผิดลูกเองเป็นพี่แต่ไม่ได้สอนน้องให้ดีไม่รบกวนท่านพ่อจัดการแล้วเด็กๆพาคุณชายรองไปยังหยาเหมินเขตอิ้งเทียนทุกคนชะงักเพียงการทะเลาะกันเท่านั้นแม้จะมีเพียงหนานกงหุยฝ่ายเดียวที่ใช้ความรุนแรงแต่ก็ไม่ได้หนักถึงขึ้นต้องไปหยาเหมินเขตอิ้งเทียนคิ้วสวยของหนานกงมั่วเลิกขึ้นเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางพี่ใหญ่จะไปเขตอิ้งเทียนเกรงว่าต้องมีเหตุผลนะเจ้ากะเขตอิ้งเทียนไม่ใช่สถานที่ที่จะมาจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้หนานกงชวีเอ่ยคุณชายรองต่อยลูกนอกสมรสของท่านพ่อจนตายคุณชายเฉียวเชียนหนิงยังไม่ตายนะเดี๋ยวก็จะตายแล้วราวกับเข้าใจว่าทุกคนกำลังคิดเช่นไรหนานกงชวีเอ่ยต่อเสียงเรียบขณะเดียวกันก็ยกเท้าถีบไปยังเฉียวเชียนหนิงอย่างรุนแรงเห็นเขาเป็นเช่นนั้นหนานกงหุยรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเอ่ยเสียงดังพี่ใหญ่เดี๋ยวข้าเองเอ่ยจบก็พุ่งตัวเข้าหาเฉียวเชียนหนิงและเฉียวเฟยเยียน2 แม่ลูกทันทีออดิโอโรแมนเหิมเกริมนักไหนเลยหนานกงไหวจะไม่รู้ว่าหนานกงชวีคิดจะทำอันใดรีบเข้าไปยืนบังเฉียวเฟยเยียนเอาไว้จ้องหนานกงชวีเขม็งเอ่ยเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรพี่หนานกงเฉียวเฟยเยียนเองก็ตกใจไม่น้อยคว้าชายเสื้อของหนานกงไหวร้องให้สะอึกสะอื้นทั่วทั้งร่างของเฉียวเชียนหนิงที่เต็มไปด้วยบาดแผลเอ็นตัวซบเฉียวเฟยเยียนภาพนั้นหากคนนอกเห็นคงคิดว่าหนานกงชวีและหนานกงหุย2 พี่น้องรังแกเฉียวเฟยเยียน2 แม่ลูกที่อ่อนแอหนานกงชวีจ้องมองหนานกงไหวนิ่งเอ่ยเสียงเรียบท่านพ่อ
เพื่อบุตรชายนอกสมรสเพียงคนเดียวท่านไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรชายเชื้อสายหลักเลยหรือน่าเสียดายต่อให้วันนี้เฉียวเชียนหนิงตายไปถึงเขตอิ่งเทียนในอำเภอคงไม่ทำอันใดฮุยเอ๋อท่านพ่อเราไปเขตอิ่งเทียนตัดสินถูกผิดให้ชัดเจนเลยดีหรือไม่ขอรับนานกงไหวกัดฟันจ้องนานกงชวีอย่างเยือกเย็นเอ่ยดีมากเจ้าปีกกล้าขาแข็งเสียแล้วศีลธรรมจรรยาในอาณาจักรเซียนนับว่าไม่เข้มงวดแต่บางอย่างยังจำเป็นต้องมีไม่ต้องเอ่ยถึงว่านานกงหุยที่เป็นเชื้อสายหลักเพียงต่อยลูกนอกสมรสคนเดียวต่อให้ฆ่าเขาตายจากสถานการณ์ในวันนี้เกรงว่านายอำเภอก็คงยืนอยู่ข้างนานกงหุยยิ่งไปกว่านั้นยามนี้เฉียวเฟยเย็นอยู่ในจวนชูกัวกงกลับไม่มีสถานะที่ชัดเจนเพียงยอมรับว่าเฉียวเชียนหนิงเป็นลูกของหนานกงไหวเช่นนั้นเฉียวเชียนหนิงก็ไม่ใช่ลูกนอกสมรสแล้วทว่าเป็นลูกบ่าวรับใช้ไร้ชื่อไร้สถานะเป็นได้เพียงพันยาอุ่นเตียงเฉียวเชียนหนิงก็เปรียบดั่งบ่าวรับใช้ของหนานกงหุยที่สำคัญก็คือต่อให้หนานกงหุยต่อยเฉียวเชียนหนิงจนตายพวกเขาก็ทำได้เพียงปิดบังเรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยให้เรื่องไปถึงยาเหมินเขตอิ่งเทียนได้เพราะการปะปนสายเลือดเชื้อพระวงศ์นั้นมีโทษหนักใครก็รับไม่ไหวถึงตอนนั้นไม่เพียงแต่เฉียวเชียนหนิงเฉียวเฟยเย็นและหนานกงไหวเองก็จะซวยไปด้วยจบตอนที่456ตอนที่457เลิกรายอย่างไม่สบอารมณ์โรคระบาดถูกเปิดเผย1นานกงชวียกยิ้มมุมปากก้มลงไปมองเฉียวเชียนหนิงเอ่ยตอนนี้เข้าใจแล้วหรือไม่เป็นเดรัจฉานที่มีที่มาไม่ชัดเจนก็ต้องสำนึกตัวว่าเป็นเดรัจฉานแม้แต่จะเดินออกไปนอกจวนชูกัวกงอย่างเปิดเผยยังทำไม่ได้ยังคิดอยากอวดเก่งต่อหน้าบุตรเชื้อสายหลักอย่างนั้นหรือเฉียวซื่อลืมคลอดสมองเจ้าออกมาด้วยหรือนานกงชวีนั้นไม่ด่าใครแต่เมื่อด่าแล้วทุกคำนั้นสะกิดใจคนอย่างแน่นอนไม่เพียงเฉียวเชียนหนิงเฉียวเฟยเย็นที่ถูกโจมตีด้วยก็ยังสั่นคลอนคุณชายใหญ่หนิงเป็นน้องชายของท่านนะยายท่านจึงใช้วาจาร้ายกาจด่าทอเขาเช่นนี้เฉียวเฟยเย็นร้องให้สะอึกสะอื้นนานกงชวียิ้มเย็นเอ่ยเสียงเรียบข้ามีน้องชายคนเดียวรอเขาได้แซ่หนานกงเมื่อใดค่อยมาเอ่ยคำนี้กับข้านานกงไหวรู้สึกว่าตนเองแทบจะถูกลูกไม่รักดีทั้งสามทำให้โกรธจนตายแล้วยื่นมือไปประคองเฉียวเฟยเย็นเอ่ยเสียงเย็นพวกเจ้าไม่เห็นว่าข้าเป็นบิดาแล้วหรือใบหน้าของนานกงชวีไม่ดีนักเอ่ยราบเรียบท่านพ่อไล่ลูกออกจากบ้านคิดจะให้เฉียวซื่อแม่ลูกเข้ามาอยู่ในบ้านหรือนานกงไหวสะอึกแม้เขาจะหวังเช่นนั้นจริงแต่ตราบใดที่เขายังไม่บ้าก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้ตระกูลนานกงต่อให้ไม่มีนานกงชวีและนานกงหุยเฉียวเชียนหนิงก็ไม่อาจจะรับตำแหน่งผู้สืบทอดได้ตรงกันข้ามอาจเป็นคนในเครือญาติตระกูลนานกงยามนี้นานกงหุยแยกเรือนออกไปแล้วถึงอยากยกตำแหน่งชูกัวกงให้สืบทอดต่อไปเขาก็เหลือเพียงนานกงชวีที่เป็นตัวเลือกแล้วหากบอกว่ามอบให้ญาติหรือนานกงไหวไม่เคยใจกว้างเพียงนั้นนานกงมั่วรู้สึกว่าตนดูละครฉากนี้มาพอสมควรแล้วเห็นภาพหน้าเวทนาของเฉียวเชียนหนิงและเฉียวเฟยเยียนในใจพลันรู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดเอ่ยท่านพ่อท่านเรียกข้ามาคงไม่ได้มาให้บุตรชายนอกสมรสตีหรอกใช่หรือไม่อยากจะตีข้าคงไม่ต้องรีบร้อนเพียงแต่ไม่รู้ผลที่ตามมาหลังจากตีแล้วเขาจะรับไหวหรือไม่ต่อให้ลูกมีได้สำคัญสำหรับท่านก็ยังเป็นจวินจู่ที่อดีตฮ่องเต้เป็นผู้แต่งตั้งด้วยพระองค์เองเป็นสะพ้ายขององค์หญิงฉางผิงท่านว่าใช่หรือไม่มองหนานกงมั่วที่เข้าร่วมกวนด้วนด้วยหนานกงไหวโกรธถึงที่สุดทว่าทำอันใดไม่ได้หนานกงมั่วเอ่ยไม่ผิดหากเฉียวเชียนหนิงทำให้หนานกงมั่วได้รับบาดเจ็บเช่นนั้นผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงโดนดุโดนด่าแล้วจะจบไปง่ายๆเมื่อเทียบกันแล้วหนานกงหุยนับว่าช่วยเฉียวเชียนหนิงเอาไว้แน่นอนว่าหนานกงไหวย่อมสงสัยเฉียวเชียนหนิงนั้นใช่คู่ต่อสู้ของหนานกงมั่วหรือไม่สูดหายใจเข้าลึกหนานกงไหวจ้องหนานกงมั่วนิ่งเอ่ยเจ้ากิดจะเอาอย่างไรหนานกงไหวเข้าใจแม้หนานกงมั่วไม่ได้เอ่ยอันใดมากแต่คนเดียวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์สุดท้ายในเรื่องนี้คงเป็นนางบุตรีผู้นี้หนานกงมั่วยิ้มบังเอ่ยพี่รองทำไปเพราะเป็นห่วงข้าเท่านั้นเรื่องเฉียวเชียนหนิงคิดทำร้ายข้าเห็นแก่หน้าท่านพ่อถือว่าแล้วกันไปเถิดเรื่องในวันนี้ให้มันจบตรงนี้ท่านพ่อท่านคิดเช่นไรยังจะทำอันใดได้อีกเพียงแต่เผชิญหน้ากับสายตากับแค้นใจของเฉียวเฟยเยียนและสายตาไม่พอใจของเฉียวเชียนหนิงภายใต้รอยยิ้มหวานของหนานกงมั่วหนานกงไหวทำได้เพียงกัดฟันอดกลั้นเอาไว้หนานกงมั่วหันกลับไปหาหนานกงชวีเอ่ยถามพี่ใหญ่ท่านยังมีอันใดอยากเอ่ยหรือไม่หนานกงชวีเอ่ยตอบเสียงเรียบไม่มีหนานกงมั่วเลิกคิ้วน้อยๆคนฉลาดยังรู้เลยว่าควรเอ่ยความต้องการออกมาสักอย่างในเวลานี้ทว่าหนานกงชวีกลับไม่คิดจะทำอย่างนั้นแน่นอนว่าหนานกงชวีมีได้โง่เขลาเช่นนั้นแล้วเขาคิดจะทำสิ่งใดมองใบหน้าหล่อเหลาของหนานกงชวีไม่รู้ทำไมหนานกงมั่วกลับอ่านได้ถึงความโหดร้ายและลางร้ายบนนั้น
นานกงไหวโบกมือสั่งคนพาเฉียวเชียนนางออกไปเฉียวเฟยเย็นเช็ดน้ำตาแล้วตามออกไปเพิ่งเดินถึงประตูพลันได้ยินเสียงเย็นของนานกงมั่วดังตามมาเฉียวฮูยินของที่ไม่ใช่ของของตนทางที่ดีอย่าได้หวังลมแล้งๆอย่าลืมสิ่งที่ข้าบอกไปเล่าเฉียวเฟยเย็นเข้าใจว่านานกงมั่วหมายถึงประโยคใดได้อย่างแปลกประหลาดประโยคนั้นนายหญิงใหญ่คนต่อไปเป็นหญิงไม่ได้แต่ไม่มีทางเป็นหญิงไม่ที่ระยังอายกัดฟันเฉียวเฟยเย็นหันกลับมามองหนานกงมั่วดวงตาจมลึกข้าจำได้แล้วซิงเฉิงจวินจู่มองแผ่นหลังของนางหายลับไปที่ประตูมุมปากของหนานกงมั่วยกยิ้มขึ้นราวกับสนอกสนใจคนที่ทำให้หนานกงไหวเฝ้าคะนึงหาตลอด10กว่าปีทำให้หวานหนิงจวินอ่องปรดปรานหนึ่งเดียวมา10กว่าปีอีกทั้งยังเป็นสตรีที่มีความสัมพันธ์กับเซียวฉุนอาศัยเพียงใบหน้างดงามน่าสงสารเท่านั้นจริงหรือเฉียวเย่อู่ที่ยืนนิ่งมองทุกคนด้วยสีหน้าไม่เบิกบานอยู่ที่หน้าประตูทว่าไม่เอ่ยสิ่งใดและหมุนตัวเดินออกไปนานกงไหวโบกมือให้บ่าวรับใช้ในห้องถงใหญ่ถอยออกไปนานกงมั่วเลิกคิ้วส่งสัญญาณให้เหล่าจือซูออกไปด้วยห้องถงใหญ่พลันเหลือเพียงพ่อลูก4คนบรรยากาศเยือกเย็นขึ้นมานานกงมั่วมองนานกงไหวที่มีสีหน้าสับสนไม่แน่นอนด้วยสายตาเรียบนิ่งเนิ่นนานจึงเอ่ยถามเสียงเรียบท่านพ่อส่งคนไปตามข้ากลับมามีอันใดอยากเอ่ยหรือไม่เจ้ากะนานกงไหวมองไปยังนานกงชวีและนานกงฮุยเอ่ยเสียงเข้มไปคุยกันที่ห้องหนังสือนานกงมั่วยักไหล่หลุบตาลงเอ่ยข้าพอคาดเดาได้ว่าท่านพ่อจะเอ่ยอันใดเมื่อครู่เฉียวซื่อเอ่ยกับข้าแล้วนานกงไหวชะงักมองนานกงมั่วด้วยความสงสัยเห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจนักว่าเฉียวเฟยเยียนจะเอ่ยกับนางได้ในสายตาของนานกงไหวเฉียวเฟยเยียนเป็นเพียงสตรีผู้อ่อนหวานสตรีผู้อ่อนแอบอับบางต้องการคนดูแลนานกงมั่วเลิกคิ้วเอ่ยเสียงเรียบหรือว่าท่านพ่อมีได้อยากคุยกับข้าเรื่องผู้สำเร็จราชการแทนหรอกหรือนานกงไหวขมวดคิ้วเรื่องของเซียวฉุนเกี่ยวอันใดกับเยียนเอ๋อนานกงมั่วเอ่ยขึ้นท่าทางตกใจไม่เกี่ยวหรือแต่ข้าได้ยินมาว่าเฉียวซื่อและผู้สำเร็จราชการแทนเป็นสหายเก่าเมื่อครู่เฉียวซื่อยังเตือนข้าอ้อมๆว่าตอนนี้มีผู้สำเร็จราชการแทนคอยหนุนหลังไม่ให้ข้าทำอันใดที่มันเกินไปสีหน้านานกงไหวทะมึนลงทว่าไม่ได้เอ่ยสิ่งใดคำพูดของบุตรีผู้นี้นานกงไหวอย่างมากก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่อาจเชื่อได้ทั้งหมดเอ่ยเสียงเรียบไปห้องหนังสือบิดามีเรื่องจะหารือกับเจ้านานกงมั่วลุกขึ้นตามที่ท่านพ่อต้องการเห็นชัดว่านานกงไหวไม่ได้คิดจะเรียกนานกงหุยและนานกงชวีนานกงหุยเองไม่ใส่ใจโบกมือให้นานกงมั่วเอ๋ยมั่วเอ๋ยข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ห้องโถงพวกเรากลับไปพร้อมกันนานกงมั่วส่งยิ้มบางให้เขารู้สึกดีกับพี่ชายคนรองที่คิดอันใดง่ายๆนานกงไหวกลับส่งเสียงเย็นเดินนำนานกงมั่วออกมาจากห้องโถงตั้งแต่ต้นจนจบไม่ปลายตามองบุตรชายทั้งสองเลยสักนิดห้องหนังสือที่เงียบสงบนานกงมั่วและนานกงไหวนั่งอยู่คนละฝั่งทว่าทั้งสองกลับไม่มีใครมีทีท่าจะเอ่ยขึ้นก่อนนานกงมั่วนั่งพิงพนักเก้าอี้มองบุรุษตรงหน้าที่นางเรียกว่าบิดานานกงไหวเองก็มองไปยังบุตรีด้วยความสับสนเนิ่นนานก่อนจะเอ่ยเรื่องที่หลิงโจเป็นเยี่ยงไรแล้วบางที่นานกงมั่วอาจมิใช่บุตรีที่นานกงไหวรักและเอ็นดูที่สุดแต่กลับเป็นเด็กที่ทำให้เขารู้สึกสับสนเป็นที่สุดบุตรีที่เดิมมาทีควรลบล้างออกจากสมองผู้นี้ทว่ากลับมาจินหลิงแล้วทำให้เขาประหลาดใจแล้วประหลาดใจอีกเมื่อเทียบกับบุตรชายคนรองที่หุนหันพลันแล่นบุตรีคนรองที่ถูกเอาอกเอาใจจนไม่รู้หนักเบากระทั่งบุตรชายคนโตที่ดูไม่ออกถึงความรักโลภโกรธหลงบุตรีผู้นี้ดูจะฉลาดที่สุดหากนานกงมั่วถูกเลี้ยงดูอยู่ข้างกายเขามาตั้งแต่เด็กบางทีนานกงไหวอาจจะภูมิใจกับบุตรีผู้นี้แต่ยามนี้สถานการณ์นั้นเห็นชัดแล้วว่าบุตรีผู้นี้มิได้เห็นเขาผู้เป็นบิดาอยู่ในสายตาเลยด้วยซ้ำหลังจากถูกกวาดสายตามองครั้งแล้วครั้งเล่าท่าทางเย่อหยิ่งสูงส่งของนานกงมั่วทำให้เขาไม่อาจทำอันใดเพื่อดึงนานกงมั่วมาเป็นพวกได้จบตอนที่457ตอนที่458เลิกรายอย่างไม่สบอารมณ์โรคระบาดถูกเปิดเผย2นานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบขอบคุณท่านพ่อที่เป็นห่วงทุกอย่างราบรื่นเจ้ากะมองท่าทางสงบนิ่งของนางความโกรธของนานกงไหวก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งเอ่ยอย่างไม่พอใจราบรื่นดีหรือราบรื่นดีแล้วยายตอนนี้ไว้ซื่อจือยังไม่กลับมาเล่าอายุยังน้อยแล้วยังไม่รู้จักกาลเทศะอีกหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนี้เป็นเช่นไรนานกงมั่วมองเขาอย่างแปลกใจเอ่ยถามเสียงเรียบท่านพ่อมาพูดแทนผู้สำเร็จราชการแทนหรือฮ่องเต้พระองค์ใหม่กันแววตาของหนานกงไหวมีประกายความสงสัยเกิดขึ้นขมวดคิ้วเอ่ยนี่เกี่ยวอันใดกับเซียวฉุนหนานกงไหวมิใช่คนโง่แม้ไม่รู้ว่ายายเซียวเฉียนเนียนจึงรีบแต่งตั้งเซียวฉุนขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทน
แต่หลายวันมานี้การแสดงออกของเสียวและเซียวเชียนเยี่ยทำให้ดูออกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นมีได้ดีอย่างที่คนนอกเห็นแม่หนานกงโม่เป็นเพียงเชื้อสายรองของเซียวเชียนเชียนเพียงแต่ตอนนี้ฝ่าบาทไม่อยู่แล้วเพียงคิดหาวิธีต่อไปไม่แน่ว่าจะได้พึ่งพิงแต่หากช่วยเซียวฉุนเขาจะได้อันใดหนานกงโม่เข้าใจทันใดมองหนานกงไหวพร้อมเอ่ยถามท่านพ่อจะเอ่ยสิ่งใดหรือเจ้ากะหนานกงไหวเอ่ยในเมื่อเว่ยซื่อจื่อมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับฮ่องเต้พระองค์ใหม่แต่เพียงตอนนี้พวกเจ้าเลือกตำแหน่งที่ถูกต้องต่อไปแน่นอนว่าจะดีหนานกงมั่วเลิกคิ้วเอ่ยข้าไม่เข้าใจท่านพ่อกำลังเอ่ยอันใดหนานกงไหวส่งเสียงเย็นเอ่ยเสียงเข้มยามนี้อดีตฮ่องเต้ไม่อยู่แล้วสถานะของเว่ยซื่อจื่อยังวางตัวไม่ถูกหากไม่มีเชื้อพระวงศ์ปกป้องเว่ยซื่อจื่อเอาไว้ต่อไปจะอยู่ได้หรือเมื่อก่อนไม่มีใครกล้าพูดอันใดกับเขาเจ้าคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดนั่นเพราะว่าเขาเป็นหลานของฮ่องเต้ตอนนี้เล่าน้องชายของฮ่องเต้อย่างนั้นหรือน้องชายของฮ่องเต้นั้นมีมากใช้ชีวิตในวันที่ไม่ราบรื่นใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเช่นนั้นหนานกงมั่วเท้าคังเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้าเริ่มเข้าใจความหมายของท่านพ่อแล้วแต่ว่าข้านึกว่าคนของจวนจิ้งเจียงจวินอ๋องจึงจะเป็นคนของฮ่องเต้พระองค์ใหม่เว่ยจวินเจ๋อและเว่ยจวินปั่วใกล้ชิดกับเซียวเชียนเยี่ยมาตลอดและเพียงเว่ยจวินมั่วยังอยู่ที่จินหลิงเห็นชัดว่าไม่อาจอยู่ร่วมกันกับสองพี่น้องตระกูลเว่ยนั่นได้นานกงไหวไม่ใส่ใจเอ่ยเสียงเรียบหากเว่ยจวินมั่วพักดีต่อฮ่องเต้พระองค์ใหม่ยังต้องการพวกไร้ประโยชน์จวนจิ้งเจียงจวินอ๋องพวกนั้นไปทำไมนานกงมั่วเลิกคิ้วไม่เอ่ยสิ่งใดเห็นชัดว่าเซียวเชียนเยี่ยถูกเซียวฉุดกดอยู่ไม่เบาทำให้เซียวเชียนเยี่ยนึกอยากดึงเว่ยจวินมั่วเป็นพวกเลยหรือแต่ว่าเซียวเชียนเยี่ยจะปะล้อยเว่ยจวินมั่วไว้ได้จริงหรือแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้นานกงมั่วรอบยิ้มอยู่ในใจหากเชื่อเขาเช่นนั้นนางนานกงมั่วก็โง่แล้วแต่หนานกงไหวกล่าวไม่ผิดเว่ยจวินมั่วเพียงคนเดียวมีกำลังอำนาจกว่าจวนจิ้งเจียงจวินอ๋องพวกนั้นมากเพียงแต่ตัวตนของเว่ยจวินมั่นคงทำให้เซียวเชียนเยี่ยริษยาอำนาจของเขาได้เช่นอิทธิพลของเว่ยจวินมั่วต่อเยี่ยนอ๋องและชีอ๋องแน่นอนว่ามิใช่คนที่จวนจิ้งเจียงจวินอ๋องจะเทียบได้ด้วยหากเว่ยจวินมั่วสามารถเกลี้ยกล่อมให้เยี่ยนอ๋องและชีอ๋องอยู่ข้างเซียวเชียนเยี่ยได้เช่นนั้นการที่เขาจะหลุดพ้นจากการควบคุมของเซียวฉุนใช่ว่าจะทำไม่ได้ส่วนหลังจากนั้นเล่ารอจนเขาสามารถรักษาอำนาจไว้ได้มั่นคงจะจัดการกับเว่ยจวินมั่วเยี่ยงไรนั่นไม่ใช่ว่าเพียงประโยคเดียวก็จัดการได้หรอกหรือเซียวเชียนเยี่ยคิดคำนวณได้ดีน่าเสียดายหนานกงมั่วมิใช่คนโง่ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าในมือของเซียวฉุนนั้นยังกุมความลับชาติกำเนิดของเว่ยจวินมั่วแม้เอ่ยถึงนิสัยของเซียวเชียนเยี่ยก็ไม่ใช่คนที่เหมาะสมจะร่วมมือด้วยหนานกงมั่วมองหนานกงไหวพลางถอนหายใจเอ่ยถามฮ่องเต้พระองค์ใหม่เคยเอ่ยกับท่านพ่อหรือไม่ใยจึงโกรธเกลียดเซียวฉุนเพียงนี้หนานกงไหวสงสัยทว่าไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาเห็นชัดว่าเขากำลังสงสัยเรื่องนี้เพียงเชียนเยี่ยไม่ยอมเอ่ยแน่นอนตนเป็นผู้น้อยไม่อาจบังคับเขาพูดได้หนานกงมั่วสายหน้ารู้สึกหน้าขันท่านพ่อไม่รู้แม้กระทั่งว่าใยเซียวเชียนเยี่ยจึงถูกเซียวฉุนครอบงำก็ช่วยสุดกำลังเพียงนี้ไม่กลัวว่าถึงยามนั้นจะได้ไม่คุ้มเสียหรือหนานกงไหวเสียงเข้มเอ่ยไม่ว่าอย่างไรฮ่องเต้พระองค์ใหม่ก็คือฮ่องเต้พระองค์ใหม่เป็นหน้าที่ของขุนนางที่ต้องช่วยเหลือฮ่องเต้พระองค์ใหม่หนานกงไหวไม่ชอบศึกสงครามแต่การสนับสนุนฮ่องเต้ที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็ไม่มีความผิดอันใดหนานกงมั่วยกยิ้มมุมปากไม่คิดจะเอ่ยเตือนหนานกงไหวให้มากความเพียงเอ่ยขอบคุณท่านพ่อที่เตือนเพียงแต่เรื่องของเว่ยจวินมั่วข้าคงตัดสินใจไม่ได้ดังนั้นหากท่านพ่ออยากเอ่ยสิ่งใดก็รอเขากลับมาแล้วค่อยว่ากันเถิดไม่เห็นค่าของคนอื่นเสียจริงหนานกงไหวเอ่ยด้วยความโกรธเห็นชัดว่าไม่เชื่อว่าหนานกงมั่วจะตัดสินใจเองไม่ได้ ออดิโอโรแมนหนานกงมั่วมองท่าทีโกรธเกรี้ยวของเขาอย่างไม่ใส่ใจหนานกงไหวเอ่ยเสียงเข้มความสัมพันธ์ของเว่ยจวินมั่วและฮ่องเต้พระองค์ใหม่ไม่ลงรอยกันเจ้าก็รู้ตอนนี้ไม่ถวายความจงรักภักดีหรือจะรอให้พระองค์มั่นคงในอำนาจแล้วมาจัดการพวกเจ้าทีหลังอย่างนั้นหรือหนานกงมั่วยิ้มร่านี่คือเส้นทางการเป็นขุนนางของท่านพ่อหรือเจ้ากะว่ากันว่าท่านพ่อเกิดในชนบทเรื่องพวกนี้ยังรู้ดีกว่าเหล่าตระกูลขุนนางทั้งหลายเสียอีกหนึ่งรัชสมัยหนึ่งขุนนางหนึ่งไม่แตกต่างไปจากนี้ท่านพ่อว่าถูกหรือไม่หนานกงไหวไม่สนใจคำเสียดสีของนางเอ่ยเสียงเย็นหรือว่าข้าเอ่ยไม่ถูกอย่างนั้นหรือหนานกงมั่วยักไหล่เอ่ยท่านพ่อมีเส้นทางขุนนางของท่านข้าเองก็มีเหตุผลของข้าเพียงแต่ข้าอยากจะเตือนท่านไว้สักนิดท่านพ่อคิดว่าคนเช่นเสี่ยวเชียนเยี่ยจะเป็นคนรู้สำนึกในบุญคุณหรือเพียงแต่ท่านพ่ออาจเพียงเห็นด้วยกับความคิดของเสี่ยวเชียนเยี่ยถึงจะถูกเป็นข้าที่คิดมากเกินไปพอแล้วหนานกงไหวเอ่ยเสียงเข้มข้าไม่อยากฟังเจ้าพูดจาปลิ้นปล้อนไม่จริงใจที่นี่ข้าคุยกับเจ้าชัดเจนแล้ว
หากเจ้าคิดว่าตนเองถูกต้องต่อไปจะเป็นอย่างไรอย่าหาว่าข้าผู้เป็นบิดาไม่คิดสนใจเล่าหนานกงมั่วยิ้มบางเช่นนั้นก็ขอบคุณท่านพ่อแล้วเจ้ากะหึเป็นอีกครั้งที่สองพ่อลูกแยกจากกันไม่ดีนักสำหรับผลครั้งนี้หนานกงไหวนั้นโกรธมากหนานกงมั่วยังคงสงบบอกลาหนานกงชวีแล้วออกจากจวนชูกัวกงไปพร้อมกับหนานกงหุยมั่วข้ากลับก่อนแล้วยามนี้เมืองจินหลิงยังไม่สงบเจ้าต้องระวังตัวด้วยยืนอยู่นอกประตูใหญ่จวนชูกัวกงหนานกงหุยหันมาบอกกับหนานกงมั่วด้วยความห่วงใยหนานกงมั่วพยักหน้ายิ้มบางๆเอ่ยตอบข้ารู้พี่รองเมื่อครู่ขอบคุณท่านมากหนานกงหุยยกมือขึ้นจับผมเอ่ยด้วยรอยยิ้มขอบคุณอันใดกันนี่มิใช่สิ่งที่ข้าควรทำหรือเพียงแต่หลายปีมานี้พี่รองไม่ได้ดูแลเจ้าให้ดีแต่ว่ามั่วเองก็เก่งพี่รองก็ช่วยอันใดไม่ได้มากคงช่วยเจ้าได้เพียงต่อยเฉียวเชียนหนิงเท่านั้นหนานกงมั่วยิ้มพลางเอ่ยพี่รองและพี่สะใภ้รองเป็นอย่างไรบ้างสำหรับสังเนียนพี่สะใภ้ที่เคยเจอกันเพียงไม่กี่ครั้งหนานกงมั่วรู้สึกไม่เลวสังเนียนมีความสดใสร่าเริงเหมือนสตรีทั่วไปและยังละเอียดอ่อนมีเหตุมีผลดังเช่นสตรีในตระกูลผู้มีความรู้แม่ทัพกุยฮวายังรักบุตรีดุจชีวิตหนานกงหุยได้แต่งกับภรรยาที่ดีเพียงนี้เห็นชัดว่าหนานกงชวีคงใส่ใจเลือกคู่สมรสให้น้องชายเป็นอย่างมากหนานกงหุยเองก็ดูจะชอบภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันไม่นานมากใบหน้ามีรอยยิ้มปรากฏขึ้นมาเนียนดีมากเพียงแต่ข้าเพิ่งแต่งงานเจ้าก็ไม่อยู่เมืองหลวงไม่เช่นนั้นนางก็อยากไปพูดคุยเล่นกับเจ้าเห็นได้ชัดว่าหนานกงหุยนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ในใจยังเข้าใจดีว่าน้องสาวยังมีปมในใจกับพี่ชายทั้งสองเขาเป็นบุรุษไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรทำได้เพียงหวังว่าภรรยาจะสนิทสนมกับน้องสาวไม่แน่ว่าความสัมพันธ์พี่น้องอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้จบตอนที่458หนึ่งรัชสมัยหนึ่งขุนนางเมื่อใครขึ้นครองราชขุนนางก็จะเป็นคนของกษัตริย์องค์นั้นๆตอนที่459เลิกรายอย่างไม่สบอารมณ์โรคระบาดถูกเปิดเผย3นานกงมั่วด้วยรอยยิ้มหากพี่สะใภ้รองมีเวลาก็มาที่จวนเย็นอ๋องเถิดต่อให้ข้าไม่อยู่มาคุยกับเสด็จแม่ก็ได้เสด็จแม่อยู่คนเดียวนั้นอ้างว้างข้าเองมีเรื่องมากมายไม่ได้อยู่ดูแลเสด็จแม่มากนักนานกงหุยมองน้องสาวตนเองอย่างเมื่อลอยอยู่ชั่วครู่ภาพมันดาในความทรงจำของเขานั้นเลือนลางยังไม่รู้ความก็ต้องมาเติบโตอยู่กับพี่ใหญ่สิ่งเดียวที่จำได้เกี่ยวกับมันดาคือใบหน้าเล็กซูบอผอมที่นอนป่วยอยู่บนเตียงตลอดเวลาแต่มองเห็นยามที่มั่วเอ่ยถึงองค์หญิงชังผิงด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและอบอุ่นหากมันดายังอยู่มั่วคงกตัญญูต่อมันดามากกว่าองค์หญิงชังผิงอีกสินะมันดาจากไปเร็วทิ้งมั่วไว้คนเดียวพวกเขาที่เป็นพี่ชายยังไม่ดูแลน้องเลยแม้เพียงนิดไม่โทษน้องสาวที่ไม่มีความสนิทสนมต่อพวกเขาพี่รองแม่ทัพกุยฮวาเตรียมตัวออกจากเมืองหลวงแล้วหรือไม่หนานกงมั่วถามเสียงเรียบหนานกงหุยชะงักพยักหน้าเดิมทีควรออกเดินทางแล้วแต่พ่อตาไม่วางใจข้าและเนียนจึงได้ยื่นหนังสืออยู่ต่ออีก1เดือนกับอดีตฮ่องเต้ตอนนี้ไม่อาจยื้อเวลาได้อีกแล้วหลังจากฮ่องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์แล้วคงออกเดินทางมั่วถามทำไมหรือหนานกงมั่วครุ่นคิดถึงตอนนั้นพี่รองก็ไปกับแม่ทัพกุยฮั่วเถิดหาหนานกงหุยมองหนานกงมั่วด้วยความงุนงงเห็นชัดว่าไม่เข้าใจใหญ่จึงมาถึงเรื่องนี้หนานกงมั่วยิ้มบางหรือว่าแม่ทัพกุยฮั่วไม่เคยเรื่องนี้กับพี่รองหรือแน่นอนว่ามีหนานกงหุยตอบเพียงแต่หนานกงมั่วไม่ต้องแต่พี่รองท่านเป็นบุตรเขยเพียงคนเดียวของแม่ทัพกุยฮวาท่านแม่ทัพเช่นไรแน่นอนว่านั่นเพื่อตัวท่านจวนชูกัวกงมีพี่ใหญ่สืบทอดพี่รองเองก็ไม่คิดมาสายขุนนางหากไปด้านการทหารไม่มีความดีความชอบก็คงไม่ได้พี่ใหญ่หาคู่ครองที่ดีให้กับท่านเพียงนี้คิดว่าคงไตร่ตรองเรื่องนี้มาแล้วหนานกงหุยย่นหัวคิ้วมองไปยังหนานกงมั่วที่เจ้าพูดข้าเองก็เข้าใจเพียงแต่ข้าเป็นห่วงพี่ใหญ่กับท่านพ่ออย่างไรเขาก็เป็นคนใจกว้างมาตลอดและดูออกว่าพี่ใหญ่แปลกๆไปทว่าหนานกงชวีไม่เขาเองก็ดูไม่ออกว่ามีอันใดที่แปลกไปแต่มักมีความรู้สึกอกสั่นขวัญหายดังนั้นหนานกงหุยจึงปฏิเสธข้อเสนอของแม่ทัพกุยฮวาที่เสนอให้เขาไปอยู่ในกองทัพอยู่ใกล้สักหน่อยเกิดเรื่องอันใดขึ้นเขาจะได้รับรู้เร็วสักนิดไม่แน่ว่าอาจช่วยอันใดได้บ้างแม้หนานกงหุยจะเข้าใจดีว่าตนเองคงช่วยอันใดไม่ได้มากหนานกงมั่วถอนหายใจเอ่ย
ยามนี้เมืองจินหลิงกำลังมีสายลมพัดผ่านพี่รองอยู่ที่จินหลิงเกรงว่างคว่องช่วยอันใดพี่ใหญ่ไม่ได้กลับกันมิสู้ไปอยู่ในกองทัพกับแม่ทัพกุยว่ามีความดีความชอบต่อไปหากพี่ใหญ่มีเรื่องใดขึ้นมาจริงๆจะได้มีอำนาจช่วยเหลือได้บ้างข้าคิดว่าพี่ใหญ่เองก็อยากให้ท่านทำเช่นนี้เขาไม่พูดกับท่านเพราะไม่อยากบังคับท่านหรือพี่รองอยากให้พี่ใหญ่คอยเป็นห่วงท่านอยู่หรือข้านานกงฮุยมองหนากนากงด้วยความโศกเศร้าเสียใจเจ้าพูดแบบนี้ข้ายิ่งเป็นห่วงทำอย่างไรดีนานกงมั่วเลิกคิ้วด้วยรอยยิ้มยื่นมือไปตบไหล่นานกงฮุยยิ้มเอ่ยพี่รองท่านโตแล้วนะควรทำอันใดท่านควรตัดสินใจเองนานกงฮุยถูกนานกงมั่วตบไหล่ปลอบใจราวกับกำลังปลอบเด็กดูหน้าตลกเล็กน้อยทว่านานกงฮุยกลับยิ้มจนตาหยีหันมาพยักหน้าหนักๆให้นานกงมั่วข้ารู้แล้วเจ้าวางใจข้าจะไม่ทำให้เจ้ากับพี่ใหญ่ต้องเป็นห่วงกลับไปข้าจะไปคุยกับท่านพ่อตาว่าข้าจะไปอยู่กับเขาที่กองทัพมองหนานกงฮุยเดินจากไปจือซูที่อยู่ด้านข้างอดไม่ได้ยิ้มพลางเอ่ยคุณชายรองช่างไร้เดียงสาอย่างหาได้ยากนะหนานกงมั่วหันกลับมาเหลือบตามองนางเจ้าจะบอกว่าเขาโง่ก็ได้ข้าไม่ว่าจือซูยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะเบามิกล้าเจ้ากะดูเหมือนคุณหนูจะชอบคนอย่างคุณชายรองมากกว่านะเจ้าคะหนานกงมั่วถอนหายใจเบาๆเอ่ยในเมืองจินหลิงคนที่บริสุทธิ์เช่นเขาเกรงว่าคงมีไม่มากแล้วอยู่กับคนแบบนี้ยังผ่อนคลายมากกว่าอยู่กับคนที่มีแผนการมากมายพวกนั้นอย่างน้อยก็ไม่จำเป็นต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีใครวางแผนทำร้ายหรือไม่แต่ว่าไม่รู้ว่าหนานกงฮุยจะสามารถรักษาความบริสุทธิ์นี้ไว้ได้ถึงเมื่อไรหันกลับไปมองจวนชูกัวกงที่ตั้งตระหง่านหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบพวกเราเองก็กลับกันเถิดในจวนชูกัวกงในมุมมืดของห้องหนังสือหนานกงชวีเอ่ยเสียงเข้มเจ้าบอกว่ามั่วเอ๋อเกลี้ยกล่อมให้ฮุยเอ๋อไปยังกองทัพพร้อมกับแม่ทัพกุยฮว่าอย่างนั้นหรือชายชุดสีเทาที่ยืนอยู่ตรงหน้าพยักหน้าเอ๋ยด้วยท่าทางนอบน้อมขอรับจวินจู่เอ๋ยกับคุณชายรองที่หน้าประตูจวนขอรับมิได้ปิดบังต่อผู้ใดหนานกงชวีพยักหน้าพวกเรา3คนแม้มีมารดาคนเดียวกันแต่มั่วเอ๋อฉลาดที่สุดแล้วหากฮุยเอ๋อมีความฉลาดได้สักครึ่งของมั่วเอ๋อคุณชายจวินจู่ฉลาดหลักแหลมไว้ซื่อจื่อและองค์หญิงชังผิงเองก็ให้ความสำคัญจวินจู่เองก็ใช่ว่าไรเย่อใหญ่พี่น้องกับคุณชายทั้งสองใหญ่จึงไม่สีหน้าของหนานกงชวีเข้มขึ้นเอ่ยเสียงเรียบนี่เป็นความรับผิดชอบของข้าไม่ใช่หน้าที่ของฮุยเอ๋อและมั่วเอ๋อเรื่องนี้อย่าเอ่ยขึ้นมาอีกแต่ว่าหุบปากออกไปหนานกงชวีตวัดตาคมเอ่ยเสียงเข้มชายในชุดสีเทารอบถอนหายใจเงียบๆก้มหน้าลงเอ่ยว่าขอรับข้าน้อยขอตัวนะขอรับด้านหลังหนานกงชวีเอ่ยเสียงเรียบมั่วเอ๋อช่วยข้าเกลี้ยกล่อมฮุยเอ๋อแสดงให้เห็นว่าต่อไปหากเกิดเรื่องอันใดขึ้นนางจะยื่นมือเข้ามาช่วยฮุยเอ๋อนางทำเช่นนี้ดีที่สุดแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของข้าข้าไม่ต้องการให้พวกเขายื่นมือเข้ามายุ่งข้าคิดว่าท่านแม่เองก็หวังให้เป็นเช่นนั้นอดีตฮ่องเต้สวรรคตฮ่องเต้พระองค์ใหม่ยังไม่ขึ้นครองบัลลังก์จึงงดพิธียามเช้าแต่ไม่มีพิธียามเช้าไม่ได้หมายความว่าทั่วทั้งประเทศจะต้องหยุดตามไปด้วยตรงกันข้ามขุนนางในราชสำนักทั้งหลายกลับวุ่นวายมากขึ้นเดิมทีเพียงจัดการธุระของตนเองก็เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ทุกวันต้องต่อแถวเข้าวังเพื่อไปร้องไห้ให้แก่อดีตฮ่องเต้ไปร่วมจุดธูปที่จวนรัชทายาทธุระที่ต้องจัดการก็มีไม่น้อยยังต้องหาเวลามาใส่ใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอำนาจฉับพลันทุกคนจึงยุ่งจนหัวหมุนและกรีดร้องอยู่ในใจทำได้เพียงหวังว่าจะส่งอดีตฮ่องเต้และองค์รัชทายาทที่ล่วงลับไปยังวังสุสานใต้ดินในไม่ช้าฮ่องเต้องค์ใหม่รีบขึ้นครองราชจึงจะมีชีวิตที่ราบเรียบต่อไปน่าเสียดายที่เรื่องราวมักไม่เป็นดังที่หวังรุ่งเช้ามีดีกากองใหญ่แทบทุกหัวเซียวเชียนเย่เซียวฉุนและคนที่อยู่ด้านในได้โรคระบาดนั่นมันอะไรกันเมื่อที่หนึ่งมีฮ่องเต้ทำผิดสวรรค์จึงลงโทษยามนี้ฮ่องเต้พระองค์ใหม่ยังไม่ทันขึ้นครองบัลลังก์เขตปกครองของฮ่องเต้เองกลับเกิดโรคระบาดจะให้ประชาชนคิดเช่นไรกันพวกท่านมีอันใดอยากเอ่ยหรือไม่ในห้องทรงพระอักษรเซียวเชียนเย่นั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรใบหน้าทะมึนมองต่ำลงไปยังขุนนางด้านล่างห้องทรงพระอักษรปกคลุมไปด้วยความเงียบใครก็ไม่กล้าเอ่ยปากจะให้พวกเขาเอ่ยเช่นไรเล่าให้เชิญฮ่องเต้พระองค์ใหม่ส่งคนไปจัดการหรือทำเหมือนไม่มีอันใดเกิดขึ้นสังหารผู้คนในเขตโรคระบาดปิดปากให้หมดอย่างแรกเท่ากับว่าคนทั้งแผ่นดินจะรับรู้ว่าฮ่องเต้พระองค์ใหม่ยังไม่ทันขึ้นครองราชก็ถูกลงโทษจากสวรรค์แล้วเห็นชัดว่าไร้ซึ่งคุณธรรมอย่างหลังนั่นไม่ใช่คน2คนแต่เป็นคนจำนวนกว่าพันกว่าหมื่นคนใครกล้าเปิดปากเรื่องนี้ก็จะถูกบันทึกเป็นขุนนางไม่ซื่อตรงยิ่งไปกว่านั้นเว่ยซื่อจือยังอยู่ที่หลิงโจหักเว่ยซื่อจือเป็นอันใดไปปลายดาบคมของเย่นอ๋องและปลายธนูของชีอ๋องก็คือจุดจบของพวกเขาจบตอนที่459
ตอนที่460ความโศกเศร้าของพระชายรัชทายาท1มองเหล่าขุนนางที่ไม่กล้าเอ่ยปากเซียวเชี่ยนเย่แค่นเสียงหยันหันกลับมามองเซียวฉุนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งถัดจากตนเองผู้สำเร็จราชการแทนมีความคิดเห็นเยี่ยงไรหรือเซียวฉุนเองก็มีสีหน้าไม่ดีนักทว่ายังดีกว่าเซียวเชี่ยนเย่อยู่มากแม้แต่เขาเองก็ไม่คิดว่านานกงโม่จะประกาศเรื่องนี้ออกไปโดยไม่สนสิ่งใดอีกทั้งนางยังลงมือสำเร็จได้โดยที่พวกเขายังไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ศาสตร์ที่หนานกงโม่ส่งให้อดีตฮ่องเต้ถูกเขาขัดขวางเอาไว้หมดแล้วเห็นชัดว่าหนานกงโม่ค้นพบช่องทางใหม่ในการส่งฎีกาให้มาปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาอีกครั้งทำให้พวกเขาไม่จัดการไม่ได้เพียงแต่นี่คือปัญหาของเซียวเชี่ยนเย่ไม่ใช่เขาต่อให้หนานกงโม่ไม่ทำแบบนี้ผ่านไปอีกสักระยะเขาก็ต้องจัดการปัญหานี้แม้เขาจะไม่สนใจชีวิตของประชาชนเหล่านั้นแต่กลับได้รับประโยชน์มากมายจากเรื่องนี้เซียวฉุนควบคุมสติลุกขึ้นเอ่ยอย่างนอบน้อมในเมื่อเป็นโรคระบาดแน่นอนว่าต้องรีบส่งคนไปจัดการอย่างไรเสียหลิงโจก็ไม่ได้อยู่ห่างจากจินหลิงมากนักพะยะค่ะเซียวเชี่ยนเย่จ้องเซียวฉุนยิ้มเย็นเห็นท่าทางผู้สำเร็จราชการแทนมั่นคงเพียงนี้คิดว่าคงมีแผนการอยู่ในใจแล้วใช่หรือไม่เช่นนั้นแล้วมีสู้ยกเรื่องนี้ให้ผู้สำเร็จราชการแทนจัดการเป็นอย่างไรเซียวฉุนไม่ได้ปฏิเสธเอ่ยด้วยรอยยิ้มฝ่าบาทเชื่อใจกระหม่อมนับว่าเป็นวาสนาของกระหม่อมแล้วผู้สำเร็จราชการแทนคิดให้ดีเล่าเรื่องนี้หากจัดการได้ไม่ดีเซียวเชี่ยนเย่หรี่ตาลงมองเซียวฉุนอย่างระมัดระวังขอฝ่าบาทได้โปรดวางใจกระหม่อมขอเวลาเพียง1เดือนกระหม่อมรับรองว่าโรคระบาดจะต้องสงบลงเซียวเชียนเย่ยิ้มเย็นโรคระบาดไม่ใช่สิ่งอื่นใดไม่ใช่สิ่งที่เจ้าอยากจะหยุดก็หยุดได้ผู้สำเร็จราชการกล่าวจริงหรือกระหม่อมยืนยันจะทำให้สำเร็จตามรับสั่งพะยะค่ะในตาของเซียวเชียนเย่หรี่แคบลงหรือว่าเซียวฉุนมีไม้ตายอันใดหรือไม่หากเป็นเช่นนี้เรื่องนี้ไม่เพียงไม่เป็นผลร้ายต่อเซียวฉุนทว่ากลับช่วยผลักดันเซียวฉุนให้สูงขึ้นไปอีกถึงตอนนั้นแม้ในใจจะไม่สงบแต่ตอนนี้เซียวเชียนเย่ทำสิ่งใดไม่ได้ยิ่งไม่สามารถกลับคำไม่ให้เซียวฉุนรับผิดชอบเรื่องนี้ทำได้เพียงเอ่ยเสียงเข้มผู้สำเร็จราชการแทนจำคำของตนเอาไว้ด้วยพะยะค่ะกระหม่อมรับบัญชาเซียวฉุนเอ่ยตอบรับด้วยความมั่นใจหึในท้องพระโรงเซียวเชี่ยนเย่และเซียวฉุนละฝีปากกันไปมาบรรดาขุนนางเองก็ไม่ได้อยู่เฉยหันกลับไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขาดูเหมือนว่าฝ่าบาทและผู้สำเร็จราชการแทนก็ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่ใครจะรู้งานในระยะนี้ช่างมากมายเหลือเกินทำได้เพียงหวังว่าปีนี้จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นหรือบางทีปีหน้าก็จะดีแล้วหรือไม่ไม่แน่บางทีอาจจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แน่นอนว่ายังมีคนที่เอาแต่ยืนมองไม่มีความร้อนใจเลยแม้เพียงนิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้สำเร็จราชการแทนและฮ่องเต้พระองค์ใหม่ไม่ดีเช่นนั้นเกี่ยวอันใดกับพวกเขาเล่าเชื้อพระวงศ์ทะเลาะกันรุนแรงเพียงใดยิ่งเป็นผลดีกับพวกเขาเท่านั้นแบบนี้จะได้ไม่มีเวลามาจัดการกับตระกูลขุนนางเช่นพวกเขาทะเลาะกันไปเถิดทะเลาะกันยิ่งวุ่นวายยิ่งดีไล่เหล่าขุนนางออกไปหมดแล้วเซียวเชี่ยนเย่มองท้องพระโรงที่ตนเองนั่งอยู่ด้วยความหงุดหงิดยามนี้เขายังไม่ทันขึ้นครองราชสตรีในจวนเย่จวินอ่องนั้นแม้จะเข้าวังมาแล้วทว่ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งพระสนมในอดีตฮ่องเต้ก็ยังไม่ทันย้ายออกไปแน่นอนว่าไม่สามารถยกย้ายไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ร่างกายของพระชายาเย่จวินอ่องยิ่งหนักขึ้นแล้วยามนี้เรื่องไหนวังยกให้พระชายรัชทายาทจัดการเห็นชัดว่าทั่วทั้งวังหลวงสงบเงียบลงมากออกไปข้าอยากอยู่ลำพังยกเท้าถีบประตูห้องทรงพระอักษรเปิดออกเซียวเชียนเย่เอ่ยกับเหล่าผู้ปรนิบัติรับใช้ด้วยความหงุดหงิดเพคะฝ่าบาทเหล่าผู้ปรนิบัติรับใช้เอ่ยตอบรับอย่างนอบน้อมถอยออกไปเงียบๆเซียวเชียนเย่เดินเข้าไปในห้องเก็บหนังสืออันเงียบสงัดรู้สึกว่าจิตใจยิ่งวุ่นวายหนักขึ้นในใจเอาแต่คิดอยากเป็นฮ่องเต้แต่เมื่อได้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วจิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนและไม่สงบแต่เรื่องราวมาถึงขั้นนี้แล้วเขาไม่อาจหันหลังกลับทำได้เพียงเดินหน้าต่อไปเซียวฉุนเซียวเชี่ยนเย่กัดฟันใบหน้าหล่อเหลาบิดเบี้ยวขึ้นมาโดยไม่อาจควบคุมได้เชี่ยนเย่เสียงเบาดังออกมาจากห้องเก็บหนังสือเซียวเชี่ยนเย่ตกใจรีบเดินตามเสียงนั้นเข้าไปด้านในทว่ามองเห็นพระชายรัชทายาทในอภรไว้ทุกยืนอยู่ตรงหน้าฉากบังลมมองตรงมาที่เขาเห็นได้ชัดว่าตกใจเพราะสีหน้าของเขาเชียนเชียวเย่รีบฝืนยิ้มออกมาเสด็จแม่ใหญ่ท่านจึงมาอยู่ที่นี่พระชายรัชทายาทมองเซียวเชี่ยนเย่นิ่งเนิ่นนานก่อนจะเอ่ยเสียงเข้มเชียนเย่มารดาขอถามเจ้าสักเรื่องเจ้าบอกความจริงกับมารดามาว่ามันเกิดอันใดขึ้นกันแน่เซียวเชียนเย่ยิ้มเอ่ยมีเรื่องอันใดมารดารีบถามข้ามาเป็นพอหากลูกรู้จะไม่ปิดบังเลยพะยะค่ะพระชายรัชทายาทเงียบไปเอ่ย
เสด็จพ่อของเจ้าใหญ่จึงสิ้นพระชนกันแน่เซียวเชียงเยี่ยนหน้าซีดแม้แต่ร่างกายยังสั่นเทาอย่างห้ามไม่ได้มองเห็นสายตาเย็นชาของพระชายารัชทายาทรูม่านตาจึงเกรงโดยไม่รู้ตัวยังคงฝืนยิ้มออกมาเสด็จแม่ใหญ่ท่านจึงถามเช่นนี้เสด็จพ่อไม่ได้สิ้นพระชนเพราะอาการป่วยหรือพะยะค่ะเพียฝ่ามือหนักๆตวัดลงบนใบหน้าของเซียวเชียนเยี่ยใบหน้าของเซียวเชียนเยี่ยหันไปตามแรงตบมองพระชายรัชทายาทอย่างตกตะลึงอยู่เนิ่นนานพระชายรัชทายาทมองบุตรชายตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและไม่อยากจะเชื่อเชียนเยี่ยเจ้าทำให้ข้าผิดหวังเหลือเกินนั่นคือเสด็จพ่อของเจ้านะเจ้าทำแบบนั้นได้ยิ่งไรเซียวเชียนเยี่ยมองพระชายรัชทายาทนิ่งเอ่ยขึ้นอย่างร้อนรนเสด็จแม่พระองค์กำลังเอ่ยอันใดอยู่ท่านไปฟังใครพูดสิ่งใดมาออดิโอโรแมนร่างกายบอบบางของพระชายรัชทายาทงอนเงนไปมาเอ่ยทั้งน้ำตาเจ้าคิดว่ามารดาโง่หรือไม่รู้อันใดเลยอย่างนั้นหรือเสด็จพ่อและเสด็จปู่ของเจ้าตายไปอย่างแปลกประหลาดกระทันหันเพียงนี้เจ้าคิดว่าเรื่องแบบนี้จะปิดบังทุกคนได้จริงๆหน้าหรือเจ้าคิดว่าเหล่าขุนนางพวกนั้นจะไม่คิดสงสัยอยู่ในใจหรือพวกเขาเพียงไม่เอ่ยออกมาก็เท่านั้นอีกทั้งเสด็จปู่รองจู่ๆเขาก็กลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพวกเจ้าทำอันใดกันแน่เซียวเชียนเยี่ยรีบเข้าไปประคองพระชายารัชทายาทเอ่ยวิงวอนเสด็จแม่ขอท่านเชื่อลูกด้วยเถิดเสด็จพ่อเรื่องของเสด็จพ่อและเสด็จปู่ไม่เกี่ยวกับลูกจริงๆนะพะยะค่ะพระชายารัชทายาทตัวสั่นเทาเอ่ยเสียงเบาเช่นนี้พวกเขาไม่ได้หนึ่งรัชทายาทหนึ่งฮ่องเต้ถูกลอบสังหารในเมืองจินหลิงอย่างแปลกประหลาดเป็นเรื่องอกสันขวัญแขวนเพียงใดและบุตรชายของนางยังเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากเรื่องน่าหวาดกลัวเหล่านี้หรือว่าเชียนเยี่ยไม่รู้หากเรื่องเหล่านี้ถูกแพร่พรายออกไปไม่ว่าเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่ถึงตอนนั้นเขาก็ไม่อาจหลีกหนีจากการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดได้เชียนเยี่ยเจ้าช่างเลอเลือนพระชายรัชทายาทสายศีรษะสายตาที่มองไปยังบุตรชายนั้นผิดหวังเป็นที่สุดต้องโทษนางที่เอาอกเอาใจบุตรชายผู้นี้มาตั้งแต่เล็กจนโตแม้เชียนเยี่ยจะได้ร่ำเรียนฉินหมากอักษรและบทกวีไม่ได้ขาดแต่กลอุบายที่ราชวงศ์ควรเรียนรู้กลับเรียนรู้เพียงผิวเผินมีหลายเรื่องที่จำต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยตนเองจึงได้เรียนรู้และเชียนเยี่ยกลับขาดประสบการณ์เหล่านี้มาตั้งแต่เล็กจนโตเพียงแต่พระชายรัชทายาทคิดใหม่ว่าเซียวเชียนเยี่ยจะพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพียงนี้จบตอนที่460